บทที่1141ถึง1160บูมเปิดด้านหน้ากำแพงภูเขาที่ซ่อนอยู่บนเกาะภูเขาไฟฟูจิเจ็ดคิรินมองดูกำแพงหินค่อยๆเปิดออกอย่างตื่นเต้นและด้านหลังกำแพงหินคือคาดินาในชุดสีแดงแต่ขณะนี้สถานการณ์ของคาดินาดูไม่ค่อยดีนักเดิมทีคาดินาสามารถควบแน่นเอ็นทิตีด้วยดาบของเอ็มเพอเรอร์ชามแต่ตอนนี้มันได้ฟื้นคืนสถานะวิญญาณอีกครั้งและยังคงปรากฏอยู่โดยรู้สึกว่ามันอาจหายไปเมื่อใดก็ได้เมื่อเห็นเช่นนี้หลินยี่ก็รีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยความตกใจอย่างมากเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าหัวใจของหลินยี่ถูกตัดขาดเหมือนมีดเมื่อมองดูสถานะของคาดินาเขาพูดด้วยท่าทางหวาดกลัวคุณพูดว่าคุณต้องการให้ฉันทำอะไรฉันจะไม่ยอมให้คุณทำอะไรแน่นอนเมื่อฟังคำพูดของหลินยี่หัวใจของคาดินาก็อบอุ่นขึ้นโดยไม่มีเหตุผลจากนั้นคาดินาก็มองดูหลินยี่ด้วยดวงตาที่อ่อนโยนและพูดอย่างอ่อนแอในช่วงเวลาต่อไปฉันเกรงว่าคุณจะพึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นหลินยี่อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นอะไรแต่หลินยี่แทบรอไม่ไหวที่จะฟังคำอธิบายของคาดินาช่วงเวลาต่อมาคาดินาก็แปลงร่างเป็นซอร์ดออฟเอ็มเพอเรอร์ชามอีกครั้งและลอยอยู่กลางอากาศจากนั้นเขาก็หายตัวไปในความว่างเปล่าและกลับไปที่กระเป๋าเป้สะพายหลังของหลินยี่เมื่อเห็นเช่นนี้หลินยี่ก็คำรามใส่เอลดาที่อยู่ข้างๆเขาอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้าของฉันตอนนี้เอลดาซึ่งเป็นสถานะร่างกายวิญญาณย่อมรู้มากกว่าหลินยี่อย่างแน่นอนตอนนี้คาดีน่าอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้หลินยี่คิดได้แค่เพียงเอลดาคนนี้ซึ่งอยู่ในสถานะร่างวิญญาณเช่นกันและเอลดาก็ตกใจกับคำพูดของหลินยี่และอธิบายทันทีมิสคาดีน่าแค่ใช้พลังวิญญาณมากเกินไปเธอแค่ต้องพักผ่อนสักพักเพื่อฟื้นตัวเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลินยี่ก็ถามอีกครั้งด้วยความวิตกกังวลคุณแน่ใจหรือว่าสิ่งที่คุณพูดเอลดาตบหน้าอกของเธอและรับรองว่าฉันแน่ใจว่าสิ่งที่ฉันพูดฉันคุ้นเคยกับสถานะของเธอดีก่อนที่จะพบท่านอาจารย์ข้ามักจะหลับลึกเนื่องจากใช้พลังวิญญาณมากเกินไปฉันแค่ไม่รู้ว่าเธอต้องนอนนานแค่ไหนถึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากฟังคำอธิบายของเอลดาหัวใจที่ตึงเครียดของหลินยี่ก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยอย่างน้อยหลินยี่ก็โล่งใจเมื่อเขาแน่ใจว่าคาดีน่าไม่กังวลเกี่ยวกับชีวิตของเธอเมื่อมองไปที่ถ้ำมืดที่ปรากฏบนกำแพงภูเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลเนื่องจากคาดีน่าสบายดีเธอจึงทำได้แค่พักเรื่องนี้ไว้ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการค้นหาและช่วยเหลือพวกเขาไม่มีใครบอกได้ว่าคนบ้าแสไมสันจะทำอะไรกับพวกเขาหลินยี่มีประสบการณ์มากมายแต่เขาไม่คิดอย่างไรเดียงสาว่านี่คือโลกของเกมดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความตายเมื่อหลินยี่เป็นผู้นำในการก้าวเข้าไปในถ้ำแผ่นหินที่เปิดอยู่ก็ค่อยๆปิดลงอีกครั้งในเวลาเดียวกันสอเตเลถูกปกคลุมไปด้วยมอดสีฟ้าด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเถาวัลย์ด้านบนก็บิดตัวไปมาจนกระทั่งสเตลถูกซ่อนไว้ด้านหลังเถาวัลย์อย่างสมบูรณ์และหายไปหากไม่สังเกตดีๆจะไม่มีใครพบสถานที่แห่งนี้ใต้ภูเขาไฟฟูจิลูกใหญ่แห่งนี้ในทางกลับกันเมื่อหลินยี่ก้าวเข้าไปในถ้ำด้วยเท้าของเขาจู่ๆเสียงจากระบบก็ดังขึ้นในหูของเขาระบบพบแผนที่ใหม่ศาลเจ้าฮวงฉวนทันทีหลังจากนั้นหลินยี่พบว่าเขาอยู่ในทางเดินที่ไม่คุ้นเคยแล้วและทางของเขาถูกแผ่นหินหนาทึบขวางไว้ด้านหลังเขาทั้งสองด้านของทางเดินมีกำแพงหินแกะสลักด้วยลวดลายต่างๆและมีไฟสีส้มแดงกระพริบในทางเดินซึ่งดูแปลกมากอย่างไรก็ตามเมื่อหลินยี่มองดูทุกสิ่งรอบตัวเขาพบว่ามีความรู้สึกเดจาวูแม้แต่หลินยี่เองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกคุ้นเคยนี้มาจากไหนตอนที่ลินยี่กำลังจะมองหาเบาะแสคำพูดของยูกิลินที่อยู่ข้างๆเขาปลุกลินยี่นี่ดูเหมือนจะเป็นทางเดินของวัดถงหยูทันทีที่เขาได้ยินสี่คำนี้ความคิดของลินยี่ก็ถูกดึงกลับไปยังสำเนาพิเศษที่ซาตานเจพบสำหรับเขาเมื่อกว่าครึ่งปีที่แล้วทันทีวัดทองเกียวเป็นสถานที่พิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เพื่อปราบปรามการผ่านของปีศาจและมีนักบุญหลายร้อยคนนั่งอยู่ในเมืองเพียงแต่ว่าหลังจากการตายอันน่าสลดใจของนักบุญสถานที่แห่งนี้ก็หายไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาและสถานที่อันปั่นป่วนจนกระทั่งครึ่งปีที่แล้วฉันไม่รู้ว่าซาตานเจพบคัมภีร์พิเศษที่ไหนคราวนี้ลินยี่ช่วยให้เขาผ่านวูเบียงเทมเพิลในทองเกียวเทมเพิลในเวลานั้นภายใต้การคำนวณของลินยี่ซาตานเจล้มเหลวในการได้รับสิ่งที่เขาต้องการเพื่อได้รับโครงกระดูกที่ด้านบนสุดของวัดวูเบียงและกลายเป็นร่างของครึ่งเทพแน่นอนว่าลินยี่ก็ไม่เข้าใจเช่นกันเพราะลินยี่ยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหลังจากที่ลินยี่ออกจากทองเกียวเทมเพิลเขาไม่เคยได้ยินข่าวใดๆเกี่ยวกับวัดนี้เลยตอนนี้เส้นทางสู่นรกปีศาจได้เปิดออกแล้วแต่ทองเกียวเทมเพิลที่ระงับการผ่านของปีศาจได้หายไปแล้วและไม่มีข่าวลินยี่คิดว่าวิหารหายไปหมดแล้วแต่ลินยี่คิดว่าเขาจะปรากฏตัวที่นี่อีกครั้งในลักษณะนี้ได้อย่างไรแม้ว่าข้อเท็จจริงจะอยู่ตรงหน้าเขาแต่ลินยี่ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับวัดฮงฉวนและวัดทองเกียวกันลึกลับได้สถานที่2แห่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันนั้นเชื่อมโยงกันจริงหรือสิ่งนี้ยังเตือนลินยี่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในวูเปียงฮอลล์มีหลุมมากมายรอบตัวเขาซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ช่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะสูญเสียข่าวที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขาว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเครื่องบินพิเศษที่เป็นอิสระจากทวีปลาฟามอเมื่อลินยี่อยู่ในทองเกียวเทมเพิลเขาก็ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้หากมีความแตกต่างใดๆที่นี่ฉันกลัวว่ามันจะเต็มไปด้วยความเงียบงันและไม่มีความรู้สึกโกรธที่นี่ส่วนผู้ดูแลวิหารนั้นฉันไม่เห็นสักคนเดียว
ลินยี่ต้องการสำรวจความลึกลับแต่ยังไม่ทราบความปลอดภัยของเทียนที่และคนอื่นๆด้วยเหตุนี้ลินยี่จึงทำได้เพียงต้านทานแรงกระตุ้นในใจของเขาและก้าวเข้าสู่ความมืดที่ริบหรี่ในตอนท้ายของข้อความไปช่วยผู้คนก่อนอย่างไรก็ตามลินยี่ยังคงเดินไปตามทางเดินแต่ยิ่งเขาเข้าไปข้างในมากเท่าไรเขาก็ยิ่งพบว่าอุณหภูมิภายในค่อยๆเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ของกรดซัลฟูริกก็ตามมาในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทางแยกบนถนนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของลินยี่ยูกิลินจ้องไปที่ลินยี่ทางไหนด้านซ้ายของทั้งสองทางเดินดูเหมือนจะนำไปสู่ใต้ดินทางด้านขวาของทางเดินดูเหมือนจะนำไปสู่พื้นดินถ้าจางไซนี่อิ่งบอกตัวเองเวงซิกซินกล่าวว่าพระเจ้าประทานสถานที่ที่เต็มไปด้วยหินหนืดให้กับพวกเขาลินยี่ควรเลือกด้านขวาและกลับสู่พื้นหากคุณเดาถูกทางด้านขวาควรเป็นสถานที่ที่นำไปสู่วูเปียงฮอลจากนั้นทางด้านซ้ายควรนำไปสู่พื้นดินซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูเขาไฟฟูจิเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินยี่ก็รีบกระโดดเข้าไปทางนี้เร็วเข้าก่อนที่เขาจะพูดจบบุคคลนั้นก็หายตัวไปเมื่อสิ้นสุดข้อความขณะที่ลินยี่รีบวิ่งเข้าไปจู่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากทางเข้าทางเดินร่างนั้นหันหน้าไปทางที่ลินยี่จากไปและพูดด้วยน้ำเสียงโลภในที่สุดฉันก็สามารถเห็นดวงอาทิตย์อีกครั้งอาณาจักรเทพหลักเป็นขีดจำกัดที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครในทวีปลาฟามอสามารถทะลุขีดจำกัดนี้ได้ว่ากันว่าหากผู้คนต้องการทะลุพันธนาการที่ขัดขวางมนุษย์พวกเขาทำได้เพียงสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพในจิตวิญญาณเท่านั้นมีเพียงจิตวิญญาณที่ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถแบกรับพลังที่เหนือกว่าพระเจ้าได้วิญญาณรากของพระเจ้าแซมสันคุกเข่าลงบนแมกมาที่กำลังเดือดและยกสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ Reincarnation Flower ขึ้นมาด้วยความไม่เชื่อในขณะนี้มีเสียงหนึ่งดังก้องอยู่ในใจของแซมไมสัน Reincarnation Flower เมื่อบานสะพรั่งมันก็จะกลับมาอีกครั้งหากบุคคลใดใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้เขาก็สามารถกลับชาติมาเกิดพร้อมกับความทรงจำได้การกลับชาติมาเกิดทุกครั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถอย่างมากถ้าคุณสามารถหลอมรวมจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าก่อนที่จะกลับชาติมาเกิดได้คุณจะสามารถทำลายพันธนาการและให้โอกาสมนุษย์กลายเป็นผู้สูงสุดได้หรือไม่วิญญาณที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ในทวีปร้อยเผ่ามีวิญญาณใดบ้างที่มีพลังมากกว่าวิญญาณของเทพมังกรไม่แน่นอนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของแซมสันก็เริ่มเฉียบคมอย่างยิ่งในขณะนี้แซมไม่สันนึกถึงอดีตของเขายังโชคดีที่ดราก้อนก็พบเขาและต้องการให้เขาช่วยศึกษาความลับของดราก้อนดีซึ่งทำให้แซมสันมีโอกาสแซมไมสันยังใช้ประโยชน์จากโอกาสที่หาได้ยากนี้ในการเริ่มค้นคว้าวิธีการสกัดวิญญาณมังกรเพื่อที่จะได้วิญญาณมังกรของเทพมังกรแซมไมสันได้ศึกษาการสกัดวิญญาณมังกรมาเกือบ 10,000 ปีแล้วหลังจากที่แซมไมสันเชี่ยวชาญวิธีการสกัดวิญญาณมังกรแล้วเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับวิญญาณของเทพเจ้ามังกรอย่างไม่อาจเข้าใจผิดได้แซมไมสันก็แฝงตัวอีกครั้งเป็นเวลา 1,000 ปีหายนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของเผ่าพันธุ์มังกรเกิดขึ้นอย่างเงียบๆบนเกาะมังกรเมื่อหลายพันปีก่อนแม้แต่แซมไมสันก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นขนาดนี้เมื่อวิญญาณของเทพมังกรอยู่ในมือของแซมไมสันในขณะนั้นเขาก็รู้สึกเหลือเชื่อราวกับความฝันฉันเกรงว่าแซมไมสันเองก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเกาะมังกรทั้งหมดจะจบลงเพราะตัวเขาเองการตายของเทพมังกรหมายความว่ายุคที่ทวีปลาฟามอถูกปกครองโดยเผ่ามังกรสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการไม่นานหลังจากที่มังกรหายไปประวัติศาสตร์ของปีศาจขุมนรกที่รุกรานทวีปลาฟามอก็เข้าสู่ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในเวลานั้นแซมไมสันยังคงศึกษาวิธีหลอมวิญญาณมังกรด้วยวิญญาณของเขาเองชะตากรรมของเผ่าพันธุ์ร้อยเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรเขาจะไม่รู้สึกผิดใดๆเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเผ่ามังกรเพราะเขาถ้าเผ่ามังกรยังอยู่ที่นั่นเผ่าร้อยจะลดลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไรเป็นเพราะการหายตัวไปของเผ่ามังกรทำให้เผ่าปีศาจมีโอกาสที่จะสังหารเผ่านับร้อยอย่างไร้มนุษยธรรมเมื่อปีศาจแห่งขุมนรกต่อสู้กับปีศาจพร้อมกับเผ่านับร้อยเป็นเวลาเกือบร้อยปีแซมไมสันซ่อนตัวอยู่ในที่ซ่อนโดยไม่ได้ยินสิ่งใดนอกหน้าต่างโดยศึกษาวิธีบูรณาการวิญญาณของเทพเจ้ามังกรน่าเสียดายที่แซมไมสันไม่คิดว่าแม้ว่าจะเป็นวิญญาณของเทพมังกรแต่แซมไมสันก็สามารถมองลอดได้ในเวลานั้นถ้าไม่ใช่เพราะแซมไมสันไว้วางใจเทพมังกรและใช้วิธีการน่ารังเกียจเช่นการลอบโจมตีมันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะฆ่าแซมไมสันด้วยความแข็งแกร่งของเทพมังกรเป็นเพราะความไม่เท่าเทียมกันในความแข็งแกร่งที่ทำให้ความฝันของแซมสันในการรวมวิญญาณของเทพมังกรพังทลายลงการหลอมรวมครั้งแรกกับวิญญาณของเทพมังกรจบลงด้วยความล้มเหลวและกระทั่งเกือบจะได้รับผลสะท้อนกลับไม่เพียงแต่ฟิวชั่นจะล้มเหลวแต่แซมสันยังสูญเสีย Reincarnation Flower เพียงอันเดียวของเขาด้วยเหตุผลนี้แม้ว่าการหลอมรวมจะล้มเหลวแต่แซมไมสันซึ่งวางแผนเรื่องนี้มานับพันปีก็ไม่เต็มใจที่จะล้มเหลวและประนีประนอมโดยธรรมชาติด้วยเหตุนี้ในที่สุดแซมสันก็พบกุญแจสู่ปัญหาในการวิจัยติดตามผลของเขาเมื่อวิญญาณมังกรถูกดึงออกมาจากมังกรโดยแซมไมสันมันก็สูญเสียสติไปแล้วไม่ต้องพูดถึงการคิดเลยดังนั้นจึงมีเพียงสัญชาตญาณเดียวของมังกรดั้งเดิมในวิญญาณมังกรหากแซมไมสันขอให้มันผสานเข้ากับวิญญาณของเขาเองทันทีที่เขาขึ้นมาเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการต่อต้านและการต่อต้านโดยสัญชาตญาณจากนั้นแซมสันก็คิดวิธีนี้ขึ้นมาเมื่อหลอมรวมวิญญาณให้เตรียมสื่อสำคัญที่สามารถปล่อยให้วิญญาณของมังกรผ่อนคลายความระมัดระวังหรือแม้กระทั่งยอมแพ้การป้องกันและอิซาเบลธิดาของเทพมังกรเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่ไม่สามารถทดแทนได้หากวิญญาณมังกรของอิซาเบลเป็นผู้นำวิญญาณของมังกรจะถูกรวมเข้าด้วยกันก่อนจากนั้นคุณสามารถใช้วิญญาณเพื่อบังคับการหลอมรวมวิญญาณมังกรของอิซาเบลได้โดยตรง
ในเวลานั้นด้วยความแข็งแกร่งของอิซาเบลจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของแซมไมสันด้วยวิธีนี้เขามีเพียงแต่สืบทอดพรสวรรค์ของเทพมังกรเท่านั้นแต่ยังได้รับพรที่สำคัญจากอิซาเบลอีกด้วยหลังจากคิดถึงความสำเร็จด้วยร่างกายมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่ทรงพลังเทียบได้กับมังกรยักษ์หัวใจของแซมสันก็เต็มไปด้วยความคาดหวังและความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดน่าเสียดายที่เมื่อแซมไมสันรู้เรื่องนี้อิซาเบลก็ตายไปแล้วในเวลานั้นเองที่เหล่าปีศาจรวมตัวกันบนภูเขาแสวงบุญเพื่อทำการชำระล้างเผ่าที่เหลืออีก100เผ่าเป็นครั้งสุดท้ายเพียงแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเหล่าปีศาจแต่เป็นกองทัพต่อต้านเวทมนต์ที่นำโดยเทพเจ้าแห่งคาซาพลังการต่อสู้อันทรงพลังของกองทัพต่อต้านเวทมนต์เหล่านี้ปิดกั้นปีศาจใต้ภูเขาแสวงบุญได้โดยตรงไม่สามารถก้าวต่อไปได้อย่างไรก็ตามในมุมมองของแซมสันในเวลานั้นความพ่ายแพ้ของฮันเรดแพลนได้ถึงวาระแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาอย่างไรก็ตามด้วยการเสด็จมาอย่างกระทันหันของพระบิดาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างมากในวันนั้นปีศาจอเวจีที่ได้รับตั๋วจะต้องล่าถอยไปยังนรกและทำข้อตกลง500ปีเทพเจ้าแห่งคาซาซึ่งควรจะเป็นผู้นำของเผ่าพันร้อยเผ่าพันบังเอิญตกอยู่ใต้ภูเขาแสวงบุญในเวลาเดียวกันนักบุญทั้งหมดในทวีปฮันเรดทริปก็หายตัวไปพร้อมกันแต่ทวีปลาฟาร์มก็มีบิดาผู้มีอำนาจทุกอย่างตั้งแต่นั้นมานับตั้งแต่นั้นมาเองที่ทวีปฮันเรดแพลนนำไปสู่การผ่อนปรนที่กินเวลานานหลายร้อยปีและเจริญรุ่งเรืองแซมสันในโอกาสที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยการล่าถอยของกองทัพของปีศาจนรกสู่เหวที่นั่นแซมไมสันได้พบกับผู้ปกครองสูงสุดของเผ่าปีศาจจักรพรรดิปีศาจตั้งแต่นั้นมาเองที่เผ่าพันปีศาจมีคนมากกว่า 10,000 คนจอมานเหตุผลที่แซมไนสันต้องล่าถอยลงสู่ขุมนรกพร้อมกับกองทัพปีศาจไม่เพียงเพราะเขากลัวสิ่งที่เรียกว่าพ่อเทพเท่านั้นแต่ยังต้องหาสถานที่เงียบสงบด้วย Reincarnation Flower ของควงชวนเทมเพิลถูกค้นพบโดยแซมสันเมื่อ500ปีที่แล้วและปัจจุบันเป็นเพียงแห่งเดียวในทวีปลาฟาร์มเมื่อมองดูกิ่งก้านดอกไม้ที่กลับชาติมาเกิดค่อยๆกลายเป็นขี้เถ้าบนฝ่ามือของเขาแซมสันก็ยังไม่เชื่อว่าเขารอมา500ปีแล้วจึงจะได้ผลลัพธ์เช่นนี้ในขณะนี้ในรูม่านตาที่จมน้ำของแซมไนสันเขาคำรามอย่างไม่เต็มใจอะไรเชื่อฉันเถอะคุณจะได้สัมผัสถึงความหมายของการมีชีวิตมากกว่าความตายแซมไมสันกำฝ่ามือแน่นและขี้เถ้าในมือของเขาก็กระจัดกระจายไปตามสายลมนี่ไม่ใช่แค่การรอคอยและการรอคอยมาเกือบ500ปีของแซมไมสันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของแซมไมสันต่อร่องรอยเดียวที่เหลืออยู่ในโลกนี้ด้วยเขาค่อยๆหันกลับมาเผชิญหน้ากับคนทั้ง3ที่คอยช่วยเหลือกันในระยะไกลในท้ายที่สุดเขาก็จ้องมองไปที่จานเชนผู้ซึ่งก่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังอันยิ่งใหญ่และความโกรธอันไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้ง3รู้สึกว่าพวกเขาใกล้จะตายแล้วบางคนอาจมองว่ามันตลกแต่นี่คือในเกมมันจะตายจริงๆได้อย่างไรแต่พวกเขาทั้ง3ไม่ได้พบว่ามันตลกเลยและพวกเขาไม่สงสัยเลยว่าพวกเขาอาจจะตายที่นี่จริงๆในอีกสักครู่เช่นเดียวกับกูสมันและยามาด้ามาถึงเมื่อก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับแซมไนสันซึ่งดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุดของลมหายใจแล้วพวกเขาทั้ง3ก็ยิ้มอย่างขมขื่นทีละคนและพระเจ้าประทานให้กล่าวว่าดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเราจะหนีความตายไม่พ้นเมื่อพูดอย่างนั้นเทียนชี่ก็มองไปที่ชีทองและจานเชนคุณกลัวตายชีทองพูดโดยไม่ลังเลเกรงกลัวพระเจ้าให้ความประหลาดใจแต่ช่วงเวลาต่อมาชีทองก็เข้าประโยคฉันกลัวว่าถ้าฉันจากไปเสี่ยวซินจะเสียใจมากฉันไม่ต้องการให้เสี่ยวซินเสียใจและฉันไม่อยากให้เธอร้องไห้เพราะฉันเมื่อได้ยินคำพูดของชีทองเทียนซีก็เงียบลงจากนั้นเทียนชี่ก็มองไปที่จานเชนข้างๆเขาและคุณดวงตาของจานเชนในขณะนี้ไม่แยแสเช่นเคยสิ่งที่ควรมาย่อมมีมาเสมอบางสิ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพียงเพราะคุณกลัวฉันดีใจมากที่ได้รู้จักคุณก่อนตายเมื่อฟังคำพูดง่ายๆของจานเชนแล้วเทียนชี่ก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างสุดซึ้งใครบอกว่าไม่หลังจากพบกับหัวหน้าเฟิงฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าปีก่อนหน้านั้นไร้ประโยชน์เป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดในรอบกว่า1ปีฉันไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายขนาดนี้มาก่อนเมื่อพูดถึงเทียนชี่เขามองไปที่แซมสันซึ่งกำลังเดินเข้ามาทีละก้าวและน้ำเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าฉันก็กลัวตายเหมือนกันถ้าฉันตายเสี่ยวเซโว่มู่หลิงเสวี่ยอจะทำอะไรในอนาคตใครจะปกป้องเธอหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบอาวุธขึ้นมาอีกครั้งแล้วพูดว่าถึงวินาทีสุดท้ายฉันจะไม่ถูกจับในเวลานี้จานเชนอดไม่ได้ที่จะหยอกล้อถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับเธอคุณควรรอจนกว่าคุณจะตามเธอทันเทียนชี่มองจานเชนโดยไม่พูดอะไรคุณเกือบจะตายแล้วจึงไม่สามารถพูดอะไรที่มีความสุขได้ใช่ไหมจานเชนเยาะเย้ยอยากมีความสุขไหมจากนั้นเขาก็หยิบอาวุธออกมาแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาตัวรอดออกมาสดดูเหมือนว่าแซมไนสันจะเคยได้ยินเรื่องตลกมากมายและอดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยไม่เพียงแต่คุณจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดไปได้และสิ่งที่ฉันยังมีคือวิธีปล่อยให้วิญญาณของคุณจมอยู่กับความเจ็บปวดตลอดไปและตลอดไปโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาทั้ง3ไม่คิดว่าแซมไนสันพูดเรื่องไร้สาระและเขาก็มีความสามารถนั้นขณะที่คนไม่กี่คนกำลังจะตายในการต่อสู้ที่สิ้นหวังเสียงประชดประชันราวกับเสียงของธรรมชาติก็ดังมาจากเหนือหัวของหลายๆคนถ้าคุณต้องการย้ายพวกเขาฉันยินยอมไหมทันใดนั้นร่างที่เหมือนก็แอร์วอร์บอขึ้นมาในใจของทั้ง3ในเวลาเดียวกันบอสเฟิงทั้ง3คนเกือบจะตะโกนพร้อมกันทันทีหลังจากนั้นพวกเขาเห็นว่าหลิงยี่กำลังกระพือปีกสัก12คู่ทะลุช่องว่างจากกำแพงหินบนลาวา
ถัดจากลินยี่คือยูนิคอร์นหยกที่คุ้นเคยแต่คราวนี้มีเสือขาวที่มีปีกเล็กๆคู่หนึ่งเมื่อลินยี่ตกลงไปบนก้อนหินที่ยกขึ้นใต้ใบหน้าที่น่าเกลียดของแซมสันเทียนชี่ก็รีบวิ่งเข้ามาเกือบจะดีใจและพูดว่าหัวหน้าเฟิงหัวหน้าเฟิงในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกในชีวิตเมื่อเทียนชี่เปิดแขนของเขาและต้องการกอดลินยี่เขาถูกลินยี่ผลักออกไปอย่างไร้ความปราณีให้ตายเถอะไอ้สารเลวเทียนชี่ซึ่งถูกลินยี่ผลักออกไปไม่ได้โกรธเลยแต่กลับหัวเราะเหมือนคนโง่ฉันตัดสินใจแล้วฉันรักเจ้านายเฟิงเท่านั้นในชีวิตในขณะนี้ดูเหมือนจานเชนจะรู้มานานแล้วว่าลินยี่จะมาด้วยสีหน้าสงบและมองไปที่ลินยี่ที่กำลังมองหน้ากันและพูดว่าในที่สุดคุณก็มาชิดทองยังมองลินยี่ด้วยความตื่นเต้นและความชื่นชมฉันรู้ว่าพี่ใหญ่เฟิงจะมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนเทียนชี่หัวเราะและพูดติดตลกนั่นเองเช่นเดียวกับโครงเรื่องในทีวีตัวเอกที่แท้จริงจะปรากฏในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดเสมอลินยี่มองดูสถานะของทั้ง3คนในขณะนี้แม้ว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าก็ตามแต่ความเหนื่อยล้าในสายตาของทั้ง3ก็ไม่สามารถปกปิดได้เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาใช้เวลาหลายวันโดดเดี่ยวจากโลกนี้ได้อย่างไรเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ใบหน้าของลินยี่ก็จมลงอีกครั้งลินยี่เฝ้าดูอยู่3วันด้วยความกลัวและพูดขอโทษฉันขอโทษฉันเองแหละที่รบกวนคุณถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองแซมไมสันจะไม่ถือว่าพวกเขาเป็นเป้าหมายและโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้ก่อนที่ทั้ง3จะพูดได้หลินยี่ก็พูดต่อแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วพวกเจ้าไปพักสักหน่อยเถอะที่เหลือเป็นหน้าที่ของข้าทันใดนั้นลินยี่ก็โบกมือของเขาและดาบเกล็ดมังกรก็ถูกลินยี่จับทันทีในขณะนี้หัวใจของลินยี่สงบลงอย่างน่าประหลาดใจเมื่อลินยี่หันหน้าไปมองแซมสันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเงียบงันและความนิ่งงันไร้อารมณ์นั้นเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่พุ่งพล่านจนเกือบจะกลืนลินยี่ลงไปลินยี่มองไปที่แซมสันซึ่งไม่ใช่ทั้งผีและผีและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคราวนี้ความคับข้องใจของเราควรจะได้รับการแก้ไขลินยี่ไม่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกันนี้อีกไม่มีใครรู้ว่าครั้งต่อไปจะโชคดีขนาดนี้เมื่อมาถึงช่วงเวลาวิกฤตหรือไม่หากคุณต้องการนั่งพักผ่อนคุณสามารถฆ่าอันตรายทั้งหมดในเปลเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกถึงความมุ่งมั่นในใจของลินยี่ในขณะนี้แซมไม่สันเผชิญหน้ากับลินยี่อ้าปากของเขาเต็มไปด้วยเคี้ยวและฮัมเพลงแค่คุณทันใดนั้นลินยี่ก็โบกมือก็แค่ฉันเองโดเมนแห่งความเงียบงันโดเมนเมื่อขยายสนามให้มุ่งความสนใจไปที่ตัวเองเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในระยะ50เมตรยกเว้นตัวคุณเองและจำกัดการใช้ทักษะใดๆก็ตามทันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดที่นี่ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นพลังงานโปร่งใสรัศมีพยัคฆ์ขาวสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นเสือขาวก็ส่งเสียงคำรามของเสือออกมาวงกลมแสงสีทองห่อหุ้มลินยี่ไว้ทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดนับตั้งแต่เขาเกิดใหม่ลินยี่จะไม่เก็บระบบเปิดใช้งานชุดกรอกเกล็ดมังกรหลากสีสันระบบเปิดใช้งานพลังมังกรเป็นเวลา30นาทีด้วยแสงที่ส่องประกายลินยี่ก็เติมเต็มสถานะของเขาทันทีฉันไม่รู้ว่าแซมไมสันคนนี้ไม่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองหรือเปล่าและเขาก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ยิงด้วยซ้ำแต่ความล้มเหลวในการดำเนินการของแซมไมสันไม่ได้หมายความว่าลินยี่จะแสดงความเมตตาสำหรับแซมไมสันลินยี่มีเหตุผลมากมายที่จะปลิดชีพเขาจะมีตอนจบที่นี่เพียงเรื่องเดียวกับลินยี่ความตายทำไมเราถึงต้องเป็นศัตรูกันทำไมเราไม่ร่วมมือกันและรวมทวีปร้อยเผ่าให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นผู้ปกครองสูงสุดตราบใดที่คุณพยักหน้าฉันสามารถช่วยคุณในการบรรลุสาเหตุอันยิ่งใหญ่ของการรวมกันได้ยังมีเมืองเหลืออยู่ให้คุณอยู่ด้วยซึ่งคุณสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวเพื่อนฝูงและแม้แต่เชื้อชาติที่คุณกำหนดไว้และสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของเผ่าปีศาจแซมไอสันเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่น่ากลัวของเขาก่อนหน้านี้และก่อนที่หลินยี่จะเริ่มทันใดนั้นเขาก็สงบลงและมองไปที่หลินยี่มันเป็นข้อสรุปที่กล่าวไปแล้วว่าปีศาจปกครองเผ่าพันนับร้อยแต่คุณไม่สามารถหยุดพวกมันได้หากคุณยืนกรานที่จะเข้าไปแทรกแซงคุณจะไม่เพียงแต่สูญเสียทั้งหมดนี้เท่านั้นแต่คุณยังจะต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองและชีวิตคนรอบข้างด้วยแซมไนสันเหมือนชายชราผู้ใจดีชักชวนลินยี่อย่างอ่อนโยนคุณเคยได้ยินเรื่อง Ancient Divine Mirror บ้างไหมนี่เป็นสนามที่ไม่มีใครเคยก้าวเข้าไปในทวีปลาฟามอมาหลายแสนปีแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมเป็นเพราะขีดจำกัดของความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เกินการดำรงอยู่ของพระเจ้าเทพโบราณคืออะไรนั่นคือการดำรงอยู่ที่เหนือกว่าระดับที่ความสูงขนาดนั้นเท่านั้นที่ผู้คนจะเป็นอมตะได้อย่างแท้จริงเมื่อถึงเวลากฎของเครื่องบินลำดับเวลาและพื้นที่จะไม่ถูกกำหนดโดยเราเมื่อแซมไมสันพูดแบบนี้ยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นคำพูดเหล่านี้ทำให้เทียนชี่และอีก3คนตกตะลึงอยู่พักหนึ่งแม้แต่ลินยี่เองก็ตกใจเล็กน้อยและนี่เป็นครั้งแรกที่ลินยี่ได้ยินคำแนะนำของใครบางคนเกี่ยวกับ Ancient God Realm LV 100ในเวลาเดียวกันคำพูดของแซมไมสันยังทำให้ลินยี่เข้าใจอย่างคลุมเครือถึงแรงจูงใจของการกระทำที่บ้าคลั่งของคนบ้าคนนี้แซมไมสันชี้ไปที่ตัวเองอย่างตื่นเต้นแล้วพูดว่าหลังจากการค้นคว้ามานับหมื่นปีในที่สุดฉันก็พบวิธีที่จะทะลุผ่านเกณฑ์นี้ไปได้จากนั้นแซมไมสันก็โยนชิปที่สำคัญที่สุดของเขาให้ลินยี่ตราบใดที่คุณและฉันร่วมมือกันจะมีสถานที่สำหรับคุณในตำแหน่งเทพเจ้าโบราณในอนาคตยังไงลินยี่มองไปที่แซมสันอย่างแปลกๆบางทีสำหรับเขาแซมไมสันเงื่อนไขเหล่านี้ที่เขาเสนออาจเป็นสิ่งล่อใจครั้งใหญ่สำหรับทุกคนที่จะต่อต้าน
แต่คนบ้าคนนี้ไม่เข้าใจว่าคนธรรมดาต้องการอะไรจริงๆหรือว่าเขาไม่เคยคิดว่าลินยี่ต้องการอะไรลินยี่ก็มีหัวใจที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเพียงเพราะมีคนมากมายในโลกนี้ที่ต้องการให้เขาปกป้องมีคนรักทั้งกายและใจมีเพื่อนฝูงและคนทุกชาติพันธุ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นแทนที่จะทำลายมันทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับที่เขาไม่เข้าใจความคิดของลินยี่ลินยี่ก็ไม่สามารถเข้าใจแซมสันซึ่งเป็นเนโครแมนเซอร์ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปลาฟาร์มจิตใจแบบไหนที่ทำให้เขาเลือกเส้นทางที่จะแข็งแกร่งขึ้นสร้างตัวเองอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้และตั้งตนเพื่อรวมตัวกับปีศาจเพื่อสังหารดินแดนที่ให้กำเนิดเขาเมื่อมองด้วยสายตาคาดหวังของแซมไมสันลินยี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงร้องขอกับตัวเองเช่นนั้นในทันใดปล่อยให้ตัวเองเข้าร่วมกองกำลังกับเขาฉันกลัวว่าจะมีคนธรรมดามาที่นี่และกลัวว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วฉันคงนึกไม่ถึงว่าจะเกิดการตัดสินใจเช่นนี้เมื่อเขาไม่สามารถรอคำตอบของลินยี่ได้แซมไมสันก็หัวเราะทันทีถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงอยู่ที่นี่กับพวกเขาตลอดไปก่อนที่เขาจะพูดจบแซมไมสันก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเมื่อเทียนชี่และคนอื่นๆได้ยินเสียงดังก็ยังมีภาพตามมาที่แซมสันยืนอยู่ข้างหน้าเมื่อมองดูหลุมลึกที่แซมไมสันทุบบนกำแพงซึ่งอยู่ไม่ไกลลินยี่ก็ยกดาบยาวขึ้นแล้วพูดว่านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดแซมไมสันมองดูลินยี่ราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆแซมสันก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นให้คุณเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของฉันและยุติเรื่องทั้งหมดนี้เร็วๆนี้จู่ๆแซมไมสันก็เงยหน้าขึ้นแล้วคำรามเสียงแหลมนั้นมีพลังทะลุทะลวงที่แข็งแกร่งเช่นทองคำและเหล็กทำให้เทียนชี่และคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะปิดหูและนั่งยองๆลงบนพื้นด้วยความเจ็บปวดแม้แต่การลดการได้ยินในการตั้งค่าในขณะนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในขณะที่ทั้ง3ทนไม่ไหวที่จะสลบไปในที่สุดร่างปีศาจที่แซมสันแปลงร่างเป็นก็ระเบิดออกอีกครั้งของเหลวสีเขียวซึ่งออกมาจากผิวหนังที่แตกร้าวเหล่านี้ทันใดนั้นก็มีเสียงน้ำตาดังขึ้นชายหนุ่มวัย20ต้นๆราวกับดักแน่นอนใหม่ที่กลายเป็นผีเสื้อเดินออกจากกลางที่พังทลายของเผ่าปีศาจอย่างสะอาดหมดจดลินยี่พบว่าเมื่อชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นข้อความก็ปรากฏบนหัวของเขาเลเวล80เจ้านายสุขภาพ 1.2 พันล้าน 1.2 พันล้านสถานะครอบครอง Overlord ภูมิคุ้มกันต่อการควบคุมโกรธความเสียหายบวก 30% ทิศความเสียหายพร้อมเอฟเฟคความเจ็บปวดเพิ่มเติมในขณะนี้แซมสันที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ทะยานโดยตรงจาก LV72 เป็น LV80 สิ่งที่หลินยี่ไม่เข้าใจคือทำไมข้อความส่วนใหญ่บนหัวของแซมไมสันจึงมีเครื่องหมายสิ่งนี้สื่อถึงอะไรไม่เพียงแค่นั้นหลินยี่ยังเห็นแสงของสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองในเงาหนาทึบของอุปกรณ์ของแซมไมสันในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้หลินยี่อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างก่อนหน้านี้ลินยี่มองเห็นเพียงภาพหลอนเพียงครึ่งเดียวโดยไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงของชายคนนี้ตามมาด้วยแสงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์2อันอย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มูลค่าชีวิตของแซมสันได้เพิ่มสูงขึ้นโดยตรงจาก80ล้านในขณะนี้เป็น 1.2 พันล้านมากกว่าหลาย10เท่าในขณะนี้มูลค่าชีวิตของลินยี่มีเพียงมากกว่า6ล้านเท่านั้นซึ่งเป็นโลกแห่งความแตกต่างอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับแซมไมสันลินยี่ไม่ได้เลือกที่จะล่าถอยหลังจากนั้นทันทีแซมไมสันโบกมือเบาๆฉากโดยรอบก็เปลี่ยนไปชั่วขณะหนึ่งภาพลาวาในส่วนลึกของภูเขาไฟครั้งก่อนกลายเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และว่างเปล่าเมื่อหลินยี่เข้ามาในฉากนี้เขาได้ยินเสียงระบบแจ้งระบบฟิวเมียถูกเขียนทับทริกเกอร์ล้มเหลวหลินยี่มองไปที่แซมสันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและฉากที่ไม่คุ้นเคยรอบตัวเขาด้วยความตกใจและความคิดที่เหลือเชื่อก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาทันทีนี่คือโดเมนของเขาเมื่อหลายพื้นที่ถูกเรียกใช้ในช่วงเดียวกันพื้นที่ธรรมดาจะถูกครอบคลุมโดยพื้นที่ขั้นสูงกว่าและหายไปสิ่งที่ทำให้หลินยี่ตกใจยิ่งกว่านั้นคือประโยคถัดไปของแซมสันยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันฉันตั้งชื่อมันว่าฤดูใบไม้ผลิสีเหลืองไม่มีลมไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆในจัตุรัสว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความเงียบและความแปลกประหลาดมีเพียงรูปปั้นที่ยืนเรียงกันเป็นแถวลินยี่จ้องมองทุกสิ่งที่นี่อย่างว่างเปล่าและนึกถึงสิ่งที่ชายคนนั้นพูดเมื่อกี้ฉันตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าฮวงฉวนในเวลาเดียวกันลินยี่ก็มีสถานะอื่นบนร่างกายของเขาเช่นกันโดเมนฮวงฉวนเจ้าของโดเมนมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายในโดเมนในสายฟ้าแลบนี้ทันใดนั้นความคิดที่น่ากลัวก็แอลวอลบอขึ้นมาในใจของลินยี่ฤดูใบไม้ผลิสีเหลืองมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการกลับชาติมาเกิดลินยี่มองไปที่ชายผู้สงบตรงข้ามด้วยความตกใจและพูดด้วยน้ำเสียงตกใจคุณคือบ่อน้ำเหลืองที่รับผิดชอบเรื่องการกลับชาติมาเกิดเมื่อได้ยินคำพูดของลินยี่ชายฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ปฏิเสธทันทีแต่อธิบายว่าถูกต้องชื่อจริงของฉันคือโอซิริสโอซิริสนี่คือใครเขาไม่ได้ปฏิเสธการคาดเดาของเขาฮวงฉวนซึ่งรับผิดชอบเรื่องการกลับชาติมาเกิดมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาบ้างเมื่อลินยี่สับสนเกี่ยวกับชื่อบนศีรษะของชายคนนั้นก็กลายเป็นโอซิริส LV 80รูปแบบที่3หลอดแห่งวิญญาณอาณาจักรกึ่งเทพบอสระดับเทพสุขภาพ 1.2 พันล้าน 1.2 พันล้านสถานะการครอบครองโอเวอร์หลอดการควบคุมภูมิคุ้มกันความโกรธความเสียหายบวก 30% พิษความเสียหายพร้อมเอฟเฟคความเจ็บปวดเพิ่มเติมทันทีที่ข้อมูลนี้เผยแพร่ลินยี่ก็ตกใจแม่งBOS ระดับเทพบอสระดับเทพระดับสูงสุดใน Glory of the God ลินยี่จ้องมองกันด้วยท่าทีตกตะลึงโด
ดยไม่คาดคิดคู่ต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวนี้จะเป็นบอสระดับสูงคนแรกที่ลินยี่พบในชีวิตในอดีตและปัจจุบันของเขาเมื่อความลึกลับถูกเปิดเผยลินยี่ไม่พบคำคุณศัพท์ใดๆที่จะอธิบายความตกใจในใจของเขาได้ในขณะนี้ในเวลาเดียวกันลินยี่ก็เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าฮวงฉวนและชื่อโอซิริสทันทีในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของฮันเรดเรเซสที่รับผิดชอบเรื่องการกลับชาติมาเกิดมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนั่นคือเจ้าแห่งวิญญาณสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่เกิดมาพร้อมกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และสามารถบงการมันได้เขาบอกว่าเขาชื่อโอซิริสเท่าที่ลินยี่รู้ถึงข้อมูลที่จำกัดในบรรดาเทพเจ้าโบราณมากมายมีเพียงฮวงฉวนซึ่งเป็นตัวแทนของการกลับชาติมาเกิดเท่านั้นที่เป็นผู้ดำรงอยู่ที่ลึกลับและคาดเดาไม่ได้ที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเคยเห็นหลอดแห่งวิญญาณผู้รับผิดชอบเรื่องการกลับชาติมาเกิดจริงๆตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้กระทั่งชื่อฮวงฉวนก็ถูกเลือกให้เขาโดยคนรุ่นหลังสิ่งนี้ยังอธิบายไม่น่าแปลกใจเลยที่อีกฝ่ายมีพรสวรรค์ที่น่ากลัวในสนามวิญญาณไม่น่าแปลกใจเลยที่อีกฝ่ายจะสนับสนุนและช่วยเหลือปีศาจบุกทวีปลาฟามอเมื่อตัวตนของปรมาจารย์จิตวิญญาณของอีกฝ่ายถูกเปิดเผยทุกอย่างดูเหมือนจะมีเหตุผลในฐานะโบราณที่มีวิญญาณเป็นสหายจะมีใครในโลกนี้ที่เข้าใจจิตวิญญาณได้ดีกว่าเขาหากตัวตนที่แท้จริงของแซมสันคือลอร์ดออฟโซในตำนานก็สามารถอธิบายได้ว่าเขาช่วยหรือแม้แต่ควบคุมเผ่าพันธุ์ปีศาจเพื่อสังหารทวีปร้อยเผ่าพันธุ์ที่อยู่ด้านหลังของเขาเพราะว่ากันว่าเจ้าแห่งวิญญาณนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองซึ่งกินวิญญาณเขาสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้โดยการดูดวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องและการฆ่าอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่สามารถทำให้เขามีกระแสจิตวิญญาณที่สม่ำเสมอสำหรับเขาในการฝึกฝนในสายตาของเขาชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองหลายพันล้านคนในทวีปร้อยเผ่านั้นไม่มีอะไรนอกจากลูกแกะที่ต้องถูกฆ่าฉันเกรงว่ามีเพียงสิ่งมีชีวิตเช่นเขาเท่านั้นที่สามารถบรรลุผลสำเร็จเช่นการทำลายกลุ่มมังกรได้เพียงแต่ว่าลินยี่ไม่สามารถเข้าใจได้ในฐานะหลอดแห่งวิญญาณทำไมเขาถึงเข้าไปในเกาะมังกรในฐานะแซมไมสันและทำลายเผ่าพันธุ์มังกรด้วยความแข็งแกร่งของเทพเจ้าโบราณของเขามันควรจะเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการกับเทพมังกรแต่ทำไมเขาถึงบรรลุเป้าหมายในลักษณะนี้แน่นอนว่าต้องมีความลับที่หลินยี่ไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญอีกต่อไปเมื่อหลินยี่รู้ตัวตนและจุดประสงค์ที่แท้จริงของอีกฝ่ายความกลัวต่อสิ่งไม่รู้ก็หายไปในใจของเขาโอซิริสมองไปที่หลินยี่คุณเป็นคนแรกที่เห็นร่างกายของฉันแต่นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายเพราะในอนาคตจะมีเพียงคนเดียวที่ชื่อเฟิงวาเมื่ออีกฝ่ายพูดประโยคนี้หลินยี่ยังคงมีความรู้สึกหน้าขนลุกตามสัญชาตญาณดูเหมือนว่าอีกฝ่ายกำลังเตรียมที่จะเข้ามาแทนที่เขาเช่นเดียวกับที่เขาเข้ามาแทนที่ยามาดะมูเซิงทันทีที่คำพูดจบลงการบังคับอันน่าสะพรึงกลัวก็กดเข้าหาลินยี่จากทุกทิศทางทันทีโดยมีแรงผลักดันในการบีบลินยี่ให้เป็นลูกบอลก่อนที่ลินยี่จะเคลื่อนไหวเสือขาวที่อยู่ข้างๆเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีคำรามเสียงคำรามของเสือที่อึกกระทึกช่วยขจัดความกดดันทันทีลินยี่อดไม่ได้ที่จะชมเชยทำได้ดีมากเสืออย่างไรก็ตามในฐานะเจ้าแห่งวิญญาณโอซิริสไม่ได้มีความสามารถเพียงเท่านี้เท่านั้นเมื่อหลินยี่ยังคงมองหาร่างของโอซิริสอยู่ช่วงเวลาต่อมากระจกบานใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือจัตุรัสอันมืดมิดและรอบๆจัตุรัสว่างเปล่าแห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากโอซิริสมาลองกระจกแห่งการกลับชาติมาเกิดของฉันสิทันใดนั้นวิญญาณที่ดุร้ายก็กรีดร้องจากกระจกและโจมตีหลินยี่ราวกับกระแสน้ำเมื่อเผชิญกับการโจมตีดังกล่าวหลินยี่ไม่ได้ตื่นตระหนกเลยและเปิดใช้งานทักษะของเขาทันทีไททันการ์เดียนเมื่อได้รับความเสียหายหลายครั้งภายในหนึ่งวินาทีจะมีผลเฉพาะความเสียหายแรกเท่านั้นวงกลมพลังงานศักดิ์สิทธิ์ห่อหุ้มหลินยี่ทันทีเมื่อร่างวิญญาณแรกเจาะร่างกายของลินยี่ด้วยคมมีดโทออก 158,870 การเจาะวิญญาณแม้แต่ลินยี่ที่เตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานก็ยังคงราวกับว่าหัวใจของเขาถูกโจมตีอย่างแรงด้วยอาวุธมีคมในขณะนั้นและความเจ็บปวดที่ใจสั่นเกือบทำให้ลินยี่ร้องไห้ออกมาช่วงเวลาที่ลินยี่คิดว่าสามารถรับความเสียหายดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวแต่แล้วร่างกายวิญญาณเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อวงจรพลังงานรอบๆลินยี่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อลินยี่ทีละคนโทออก 145,411 การเจาะวิญญาณโทรออก 145,411 การเจาะวิญญาณหลังจากทนทุกข์ทรมานจากการโจมตีหลายครั้งในที่สุดลินยี่ก็ตระหนักถึงความจริงอันเลวร้ายการป้องกันของข้าไม่ได้ผลกับทักษะของโอซิริสลินยี่ที่ตระหนักถึงสิ่งนี้ไม่กล้าที่จะอยู่ในที่ที่เขาอยู่และหันมาทันทีเทเลพอร์ตปรากฏตัวที่อีกด้านหนึ่งของจัตุรัสแน่นอนว่าในเวลาเดียวกันกับที่ลินยี่หายไปกระจกแห่งการกลับชาติมาเกิดก็หยุดโจมตีเช่นกันขณะที่ลินยี่กำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกก้อนโคลนบนรูปปั้นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในจัตุรัสก็เริ่มร่วงหล่นทีละชิ้นในเวลาเดียวกันเสียงของโอซิริสก็ดังมาจากทุกทิศทุกทางยอมแพ้ไม่มีใครในโลกนี้สามารถช่วยคุณได้อย่างไรก็ตามทันทีที่โอซิริสพูดจบเสียงที่ดูถูกเหยียดหยามก็ขัดจังหวะเสียงหัวเราะของเขาใช่เมื่อหลินยี่เห็นเจ้าของเสียงเขาก็ผงะจ่ายสีขาวภูเขาไฟฟูจิระเบิดในฟอรัมเกมของเฮซูวอร์โซนวิดีโอภูเขาไฟฟูจิปะทุทำให้เกิดความโกลาหลในเขตสงครามเฮซูทันทีในวิดีโอนี้บันทึกโดยบุคคลที่ไม่รู้จักภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวตลอดทั้งวันระเบิดออร่าอันน่าสะพรึงตัวที่เกือบจะทำลายโลกราวกับว่าสัตว์ขนาดยักษ์กำลังจะโผล่ออกมาจากกรงของมันควันไฟจากการปะทุปกคลุมท้องฟ้าโดยรอบทันทีหินหนืดที่ร้อนแรงนั้นเปรียบเสมือนดาวตกที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและทั้งเกาะที่แต่เดิมมีกลิ่นหอมของนกและดอกไม้ก็กลายเป็นนรกในทันที
ป่าทึบถูกทำให้กลายเป็นทะเลเพลิงโดยตรงทำให้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่มาที่นี่ถึงกับพูดไม่ออกผู้คนคงจินตนาการได้แล้วว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งอุทิศให้กับเทพผู้พิทักษ์ของตระกูลเหอฮวงฉวนกำลังจะถูกทำลายในภัยพิบัติกระทันหันนี้บางคนเห็นมังกรยักษ์ลอยอยู่บนท้องฟ้าระยะไกลในวิดีโอจึงมีบางคนคาดเดาว่าการปะทุของภูเขาไฟฟูจินั้นเกิดจากมังกรเหล่านี้หรืออย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีข้อสงสัยดังกล่าวแต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในเขตสงครามเฮซูไม่มีใครมีพลังและพลังที่จะสำรวจความจริงสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายนี้เมืองซัปโปโรซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวญี่ปุ่นยังคงได้รับการบูรณะและสร้างใหม่แต่ภูเขาไฟฟูจิซึ่งชาวญี่ปุ่นมองว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้นำไปสู่การทำลายตัวเองเหตุการณ์ต่อเนื่องนี้ได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับตระกูลฮีซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความนับถือตนเองสูงอย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่ทาเคชิโฮโจที่รู้เรื่องนี้ในภายหลังและอาจรู้ความจริงก็ยังเก็บสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในเวลานี้นั่นคือความเงียบในท้ายที่สุดตามที่ทุกคนคาดเดาเกือบ1วันหลังจากการปะทุของภูเขาไฟฟูจิเมื่อผู้เล่นกลับมาที่นี่อีกครั้งเหลือเพียงเศษดินที่ไม่เกรียมเท่านั้นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือในอุบัติเหตุครั้งนี้ศาลเจ้าฮวงฉวนที่หมุนเวียนอยู่ในเขตสงครามสัญชาติฮีก็ถูกทำลายในอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยอีกทั้งยังทำให้ตำนานของศาลเจ้าฮวงฉวนกลายเป็นตำนานอย่างสมบูรณ์อีกด้วยเมืองปินไห่ในลานบ้านของหลินยี่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแซมไอสันอุยหยางเฮาเทียนชี่มองไปที่หลินยี่ที่กำลังนอนอยู่บนเก้าอี้โยกและถามด้วยความมึนงงบนท้องฟ้าครั้งต่อไปอย่าเปลี่ยนตัวตนของคุณแล้วกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งกูโอ้เฉาจี้หล่อและขี้โกงพูดที่ด้านข้างฉันว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวจริงๆมันเป็นไปได้ที่จะควบคุมอุปกรณ์ของเราในเกมและจำกัดออฟไลน์ของเขาเล่นเกมตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเช่นเยียนหัวเซียวหีก็สะท้อนด้วยความกลัวที่ยังคงอยู่ตอนแรกฉันคิดว่าคุณได้กระตุ้นภารกิจพิเศษหรือดันเจียนดังนั้นคุณจึงไม่ออฟไลน์ฟังตอนนี้ถ้าบอสเฟิงมาไม่ทันจะเป็นคุณหรือเปล่าในท้ายที่สุดเช่นยันหัวไม่ได้พูดแต่ทุกคนรู้ว่าเช่นยันหัวต้องการแสดงอะไรไม่น่าแปลกใจเลยที่เช่นยันหัวและคนอื่นๆมีปฏิกิริยาตอบโต้ครั้งใหญ่เช่นนี้เมื่อได้ยินโอวอร์ยังหาวเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในช่วง2วันที่ผ่านมาคาดว่าไม่มีใครสามารถสงบในใจได้ท้ายที่สุดแล้ว Glory of the God เป็นเพียงเกมในจิตสำนึกของทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าโลกที่พวกเขาเข้าไปนั้นเป็นโลกแห่งความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถซ่อนความเป็นจริงของพวกเขาในฐานะผู้เล่นได้แต่ตอนนี้มีคนบอกพวกเขาว่าแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นคุณก็อาจยอมสละชีวิตในเกมได้ใครไม่กลัวสิ่งนี้อย่างไรก็ตามฉันก็กังวลแต่จากน้ำเสียงและพฤติกรรมของทุกคนไม่มีใครเลือกที่จะถอยกลับในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ในลานบ้านพักผ่อนใต้ร่มเงาในขณะที่พูดคุยและกินผลไม้หลินยี่ก็พูดขึ้นทันทีเป็นเรื่องจริงที่ครั้งนี้ฉันประมาทและฉันขอโทษทุกคนเมื่อหลินยี่พูดเช่นนี้ทุกคนก็หยุดคำพูดและเงยหน้าขึ้นมองหลินยี่จางซินหญิงที่อยู่ข้างๆเขามองไปที่อิซาเบลที่เล่นกับหยูกิดลินและไปหูซึ่งอยู่ไม่ไกลและมองดูหลินยี่ด้วยสัมผัสที่อ่อนโยนและกังวลในสายตาของเขาคุณทำดีที่สุดแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามคุณก็แค่คนธรรมดาเหมือนพวกเราทุกคนคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ตอนนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ความสามารถของคุณทันใดนั้นหลินยี่ก็เงยหน้าขึ้นเพื่อหยุดจางซินหญิงกลัวเซาเจียและคนอื่นๆที่กำลังพูดอยู่ในเวลาเดียวกันลมเย็นพัดผ่านเถาองุ่นในลานบ้านทำให้ใบไม้ส่งเสียงกรอบแกรบที่นั่นทุกคนมองดูลินยี่อย่างเงียบๆเช่นนี้และลินยี่ก็พูดว่าฉันรู้ว่าพวกคุณทุกคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแซมไอสันแต่ที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลินยี่ก็มองไปรอบๆเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วค่อยๆพูด3คำเขายังไม่ตายขณะที่พูด3คำนี้แม้แต่ความคิดของลินยี่ก็กลับมาที่ฉากนั้นฟูใบผู้กระทำผิดที่เปิดเส้นทางบินระหว่างเดมอนเรสและทวีปลาฟาร์มยังเป็นโรงไฟฟ้าลึกลับที่ลินยี่ช่วยมาจากทวีปไนเซเรนิตี้คอนติเนนต์และลงนามในสัญญานายกับข้ารับใช้กับตัวเขาเองใช่มันลึกลับแม้ว่าลินยี่จะลงนามในสัญญานายผู้รับใช้กับเขานอกเหนือจากความสามารถในการตัดสินใจชีวิตและความตายของเขาได้ตามใจชอบแล้วเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวตนและความแข็งแกร่งของเขาเลยเมื่อลินยี่พยายามถามหลายครั้งเขาก็เปลี่ยนเรื่องอย่างชาญฉลาดเมื่อลินยี่สูญเสียโอซิริสซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของแซมสันเขาก็ปรากฏตัวขึ้นแม้แต่ลินยี่ก็ไม่รู้ว่าเขาพบเขาได้อย่างไรและเข้าสู่อาณาจักรที่โอซิริสไม่รู้จักได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามหลิงยี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากนักในตอนนั้นในทางตรงกันข้ามปฏิกิริยาแรกของเขาคือด้วยความช่วยเหลือของฟูไบเขาน่าจะมีพลังมากพอที่จะต่อสู้กับโอซิริสเมื่อหลิงยี่คิดว่าเพราะรูปร่างหน้าตาของฟูไบสงครามกำลังจะเกิดขึ้นโอซิริสที่ฆ่าหลิงยี่เมื่อครู่ที่แล้วจู่ๆก็ดูเหมือนจะเป็นคนละคนหลิงยี่ยังคงไม่ลืมการปรากฏตัวของโอซิริสต่อหน้าฟูไบตอนที่โอซิริสกำลังจะจากไปฟูไบก็แค่พูดว่าทิ้งของไว้ลูกปัดวิญญาณ2เม็ดที่ผนึกวิญญาณเทพมังกรและวิญญาณมังกรของอิซาเบลนั้นถูกถือไว้ในมือของหลิงยี่อย่างง่ายดายลินยี่รู้ว่าภูมิหลังของใบนั้นไม่เล็กอย่างแน่นอนแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะสามารถทำให้โอซิริสหลอดผู้กล้าหาญทำปฏิกิริยาเช่นนี้ได้ความหมายลึกซึ้งที่มีอยู่ในเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจแต่เมื่อโอซิริสจากไปโดยไม่ทิ้งประโยคแม้แต่ประโยคเดียวลินยี่ไม่ลังเลที่จะใช้สัญญานายผู้รับใช้เพื่อบังคับให้ฟู่ไปฆ่าเขาแต่กลับได้รับโทษของฟู่ไปเท่านั้นเขากลับมาสู่ขุมนรกแล้วความรับผิดชอบของฉันคือการปกป้องคุณแต่ตอนนี้เมื่อเขาไม่สามารถคุกคามคุณได้ยี่เฉาฉันไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินการ
แม้ว่าลินยี่จะไม่รู้ว่านี่เป็นข้ออ้างของฟูไบหรือไม่แต่เมื่อเรื่องได้รับการสรุปเรียบร้อยแล้วลินยี่ก็ยอมแพ้เท่านั้นอย่างน้อยวิญญาณมังกรของอิซาเบลและนิโคก็ถูกนำกลับมาด้วยตัวเองสำหรับโอซิริสลินยี่จะไม่ยอมปล่อยมันไปอย่างแน่นอนแค่ว่าคราวหน้าเราจะได้เจอกันอีกฉันหวังว่าจะฆ่าเขาด้วยกำลังของฉันเองแทนที่จะยืมมือคนอื่นเราจะได้พบคุณอีกครั้งระบบยังมีเวลาอีก30นาทีก่อนที่จะเปิดแผนที่ใหม่มอนสเตอร์ฟอเรสต์โปรดเตรียมพร้อมโดยผู้ถูกเลือกระบบยังมีเวลาอีก30นาทีก่อนที่จะเปิดแผนที่ใหม่มอนสเตอร์ฟอเรสต์โปรดเตรียมพร้อมโดยผู้ถูกเลือกระบบยังมีเวลาอีก30นาทีก่อนที่จะเปิดแผนที่ใหม่มอนสเตอร์ฟอเรสต์โปรดเตรียมพร้อมโดยผู้ถูกเลือกเมื่อประกาศสีแดงเพลิงทั้ง3นี้ปรากฏต่อหน้าผู้เล่นนับพันล้านผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้แล้วเพื่อรอการเปิดแผนที่ใหม่ที่เรียกว่า Boss Gathering Placeในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าทางการจะอนุญาตให้ผู้เล่นทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มขึ้นนี้ดังนั้นสนามรบของแต่ละเขตสงครามจึงถูกปิดชั่วคราวซึ่งมักจะเป็นเวลา24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังหมายความว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ผู้เล่นในแต่ละโรงละครไม่ต้องกังวลว่าสนามรบหลักในเมืองจะถูกปีศาจจับเป็นเพราะการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการนี้เองที่ทำให้การเปิดแผนที่ใหม่นี้กลายเป็นงานรื่นเริงที่ยิ่งใหญ่ในเขตสงครามต่างๆในเวลานี้ลานเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองหลักของเขตสงครามเต็มไปด้วยความแออัดและแออัดอยู่แล้วเมื่อฟังอย่างตั้งใจผู้เล่นเกือบทุกคนกำลังพูดถึงเนื้อหาของดันเจี้ยนนี้ในขณะนี้การเปิดแผนที่ Monster Forest เป็นเหมือนสำเนาบอสพิเศษสำหรับผู้เล่นปัจจุบัน Monster Forest แบ่งออกเป็น4ระดับของแผนที่ได้แก่แผนที่หลักระดับบอสคือ LV 10 LV 39แผนที่ระดับกลางระดับบอสคือ LV 40 LV 59แผนที่ขั้นสูงระดับบอสคือ LV 60 LV 79แผนที่ขั้นสูงสุดเลเวลของบอสคือ LV 80 LV 85ผู้เล่นสามารถจัดทีมจำนวน220คนเพื่อท้าทายโดยเวลาในการท้าทายแต่ละครั้งคือ120นาทีภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้เล่นอาจพบกับการล้อมบอสหลายครั้งหรือแม้แต่เงาของบอสก็อาจไม่สามารถมองเห็นได้อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เล่นระดับสูงสามารถเลือกแผนที่ระดับต่ำเพื่อท้าทายได้แต่ผู้เล่นระดับต่ำไม่สามารถไปยังแผนที่ระดับสูงเพื่อท้าทายได้เมื่อแต่ละทีมเข้าสู่ดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องสมาชิกระดับต่ำสุดของทีมจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของบอสบนแผนที่ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือผู้เล่นแต่ละคนมีโอกาสเข้าเล่นได้เพียง3ครั้งต่อวันและจำนวนครั้งที่รีเฟรชในเวลา24นาฬิกาทุกวันจะไม่สะสมขณะเดียวกันเมื่อนับถอยหลังสู่การเปิด Monster Forest ตัวเกมก็ได้เปิดตัวระบบใหม่เช่น Mosaic และ Durability ในเวลานี้ในจัตุรัสเคลื่อนย้ายมวลสารของเมืองไปหูในโรงละครหัวกาวอข่าวต่างๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องช่องภูมิภาคสมาชิก Anti Magic Legion Elegy Boy LV 55แผนที่ระดับกลางกลุ่มใหญ่20คนขาดเอาพุท1ทีและ2ผู้ที่มีการป้องกัน1ดับเบิ้ลยูบวกและเอาพุท5ดับเบิ้ลยูบวกอุปกรณ์ต้องใช้คะแนนโรเพื่อรับรองความยุติธรรมและความยุติธรรมสมัครเข้าร่วมเศษ17ส่วน20ช่องภูมิภาคสมาชิกกองพันต่อต้านเวทมนต์สเตเทียนเฟิง LV 36กลุ่มผู้มาใหม่แผนที่หลักที่จะเข้าร่วมสนุกยังมีอีก4ตำแหน่งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจะมาสมัครเข้าร่วมเศษ16ส่วน20วอร์โซนชานแนลแอนตี้เมจิกลีเจียนไพโอเนียกัปตันอากัมซุน LV 63แผนที่ขั้นสูงสมัครโดยตรงสำหรับกลุ่ม10คนที่มีพลังการต่อสู้3ดับเบิ้ลยูบวกสมัครเข้าร่วมเศษ5ส่วน10บางคนตะโกนใส่ฝูงชนโดยตรงเพื่อรับสมัครเพื่อนร่วมทีมในขณะที่ผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆกำลังรับมีดชาวพื้นเมืองที่นี่จะหนักมากในทวีปไนเซเรนิตี้ในเครื่องบินอีกลำหนึ่งฉันเห็นท้องฟ้าเหนือทั่วทั้งทวีป9สันติสุขไม่ว่ามุมไหนก็สามารถมองเห็นท้องฟ้าเหนือศีรษะได้อย่างชัดเจนราวกับถูกไฟเผาหลังจากการหมักบ่มของคนเหล่านี้ชาวพื้นเมืองหลายพันล้านคนใน3อาณาจักรใหญ่ของทวีปเนเธอร์ทั้ง9ก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะเป็นเวลาที่ปีศาจนอกอาณาเขตบุกเข้าไปในป่าสัตว์ประหลาดแม้ว่าจะไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับการปรากฏตัวของปีศาจนอกอาณาเขตด้วยซ้ำแต่ไม่มีใครสามารถส่งผลกระทบต่อหัวใจที่ตื่นเต้นของพวกเขาได้ตื่นเต้นถูกเต้งอแค่ตื่นเต้นเมื่อผู้เล่นทุกคนในทวีปลาฟาร์มต่างรอคอยที่จะมาที่มอนสเตอร์ฟอเรสต์ยังตื่นเต้นพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากลายเป็นเด็กผู้ให้ความมั่งคั่งในสายตาของชาวพื้นเมืองของทวีปจีเวียวตามประกาศของ3อาณาจักรหลักผู้รุกรานเหล่านี้มีสมบัติมากมายตราบใดที่คุณสามารถฆ่าพวกมันได้คุณจะได้รับอุปกรณ์เวทมนต์ทุกชนิดที่ถือเป็นสมบัติในทวีป9สันติจากพวกเขาในโลกใดก็ตามนกกลุ่มดังกล่าวที่ตายเพื่อเป็นอาหารก็ไม่มีปัญหาการขาดแคลนในความเป็นจริงในขณะนี้ในเมืองรอบๆป่าสัตว์ประหลาดทหารรับจ้างจำนวนมากที่พร้อมที่จะฆ่าและยึดสมบัติได้รวมตัวกันแล้วหากสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศก็จะมีผู้คนเข้าร่วมตามล่าหาผู้บุกรุกเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นมันก็จะยิ่งบ้ามากขึ้นเรื่อยๆกลัวว่าจะไม่มีใครคิดแบบนั้นผู้คนจากครั้งที่3และอวกาศโลกจะต้องเผชิญหน้าอย่างดุเดือดในสนามรบของทวีป9ความสงบสุขป่าสัตว์ประหลาดและด้วยผลลัพธ์นี้บางคนที่รู้ความจริงก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจฉันไม่รู้ว่านี่เป็นโชคหรือหายนะสำหรับทวีปจิ๋วโหยเมืองเจแลนในศาลาลินแลงที่สร้างขึ้นใหม่หลิงยู่เต้าซึ่งเพิ่งกลับมาจากด้านนอกด้วยใบหน้าเหนื่อยล้าอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นหลิงอวีเว่ยที่กำลังมึนงงไปในทิศทางของสันตสำนักในห้องใต้หลังคาคุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวจากด้านหลังหลิงอวีเว่ยก็ไม่ขยับหัวด้วยซ้ำแต่พึมพำเล็กน้อยท่านพ่อท่านบอกว่าเขามีตัวตนอยู่จริง
แน่นอนว่าหลิงยู่เต้ารู้ว่าเขาหลิงออวี่เว่ยกำลังพูดถึงใครเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของหลิงยู่เว่ยนั้นหลิงยู่ดาวมีทั้งความทุกข์และทำอะไรไม่ถูกในเมื่อคุณชอบเขามากทำไมไม่บอกเขาล่ะหลิงยู่ดาวต้องการถามคำถามนี้เมื่อนานมาแล้วความชื่นชมของหลิงยู่เว่ยที่มีต่อหลิงยี่นั้นสามารถเห็นได้ตราบใดที่เธอไม่ได้ตาบอดแม้ว่าหลิงยู่เต้าจะรู้สึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าสันตสำนักที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่มีความลึกลับมากมายแต่เขากลัวว่าหลิงออวีเว่ยจะทำร้ายตัวเองหากเธอติดตามเขาแต่ในทางกลับกันเขาไม่อยากเห็นลูกสาวของเขาสับสนและหลงทางไปทุกวันเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองหลิงยู่ดาวหวังว่าหลิงยู่เว่ยจะสามารถค้นพบความหมายของชีวิตของเธอเองอย่างน้อยที่ฉันเห็นก็คือลูกสาวธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเผชิญกับคำถามของหลิงยู่เต้าหลิงออวีเว่ยก็ไม่ได้ที่จะหัวเราะย่อตัวเองแต่แทนที่จะอธิบายเธอพูดว่าพ่อครับผมอยากจะออกไปเดินเล่นด้วยตัวเองเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลิงยู่เต้าก็ไม่ได้ที่จะจุดประกายขึ้นมาตกลงฉันจะให้มิสเตอร์ฟู่ไปกับคุณบนถนนยังมีคนคอยดูแลคุณอยู่แต่ข้อเสนอของหลิงยู่ดาวถูกปฏิเสธโดยหลิงยู่เว่ยแม้ว่าเขาจะถูกปฏิเสธแต่หลิงยู่เต้าก็ไม่แปลกใจเลยคุณกำลังจะไปไหนกลับไปพักผ่อนที่เมืองยูหลิงดีกว่าไหมแต่หลิงออวีเว่ยพูดเบาๆอย่าฉันอยากไปป่าปีศาจหลิงยู่เต้าตกใจทันทีระบบเปิดแผนที่ใหม่ป่ามอนสเตอร์ยินดีต้อนรับผู้ถูกเลือกให้ท้าทายเปิดกัปตันรีบเข้าไปในแผนที่เร็วเข้าตัวหน้าฉันมาที่นี่ในชุดเทพฉันไม่รู้ว่าบอสพวกนี้ฆ่าคนแรกหรือเปล่าไม่ว่าจะมีการสังหารบอสครั้งแรกจะเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ก็ตามจงพอใจเถิดใช่ฉันอยู่ในเกมมาครึ่งปีแล้วและฉันยังไม่ได้ฆ่าบอสเลยเมื่อมอนสเตอร์ฟอเรสต์เปิดอย่างเป็นทางการผู้เล่นจากทุกเขตสงครามทั่วโลกต่างแห่กันไปที่อาเรเคลื่อนย้ายมวลสารเหมือนคนบ้าขณะที่แสงสีขาวของจัตุรัสรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองใหญ่ยังคงกระพริบจัตุรัสที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนแต่เดิมก็ค่อยๆว่างเปล่าหลังจากนั้นครู่หนึ่งระบบคุณต้องการเลือกแผนที่ขั้นสูง LV 60 LV 79กรุณาเลือกยืนยันเวลา3ยกเลิกเมื่อมองดูตัวเลือกที่อยู่ตรงหน้าเขาอาฟาเซียในฐานะกัปตันก็เลือกโดยไม่ลังเลใจตกลงจากนั้นบนอินเทอร์ไรเฟสของทีมมันจะเริ่มกระพริบเลมอนแอโรบิท LV 61ลูกศิษย์สีแดง LV 63ไอ้สวัสดชื่อดังและหล่อ LV 65สวรรค์ LV 62มั่นคงดังขุนเขาเลเวล62ถั่วงอกเล็ก LV 60ความพิการทางสมอง LV 62สึกเช้า LV 63เซียวเหอเลเวล60ยูน่า LV 64เศษ10/10ระบบช่องมิติเวลากำลังถูกสร้างขึ้นโปรดรอสักครู่หลังจากนั้นทันทีทุกคนก็รู้สึกได้ถึงความไร้น้ำหนักเท่านั้นนี่เป็นความรู้สึกที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนโดยทั่วไปแล้วเมื่อเลือกที่จะเทเลพอร์ตปลายทางก็จะถึงจุดหมายแทบจะในพริบตาแต่คราวนี้ด้วยความรู้สึกไร้น้ำหนักทุกคนต้องใช้เวลาเกือบ10วินาทีจึงจะเปล่งประกายเมื่อจิตสำนึกของทุกคนกลับคืนสู่ร่างกายลมหายใจที่เน่าเปื่อยและชื้นก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาเมื่อพวกเขาปรากฏตัวในมอนสเตอร์ฟอเรสต์อารมณ์บนใบหน้าของทุกคนไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับตอนเริ่มต้นหลังจากที่เสี่ยวเหอมองไปรอบๆเขาก็ไม่ได้ที่จะพูดว่านี่คือ9ทวีปใต้พิภพใช่ไหมมันดูไม่แตกต่างไปจากดาร์คฟอเรสต์นอกเมืองส่วนหอวู้มากนักชายหนุ่มรูปงามมองดูป่าอันมืดมิดและชื้นรอบดวงตาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วพูดว่าน่าเสียดายที่บอสเฟิงไม่ได้มาไม่เช่นนั้นฉันอยากให้หัวหน้าเฟิงพาเราไปรอบเมืองในเวลานี้พระเจ้าประทานมาเกิดประโยคว่าลืมมันซะฉันเดาว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วอย่าคิดแม้แต่จะก้าวเข้าไปในป่าแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงการเข้าเมืองเลยจู่ๆยูน่าก็พูดว่าหยุดพูดเถอะมีบางอย่างกำลังมาหลังจากที่ทุกคนได้ยินคำพูดนี้พวกเขาก็ไม่ได้ที่จะตกใจเจ้านายอยู่ที่นี่เหรอยูฮูมามีชีวิตอยู่กันเถอะฉันอยากเห็นว่าสัตว์ประหลาดในทวีปเนเตอร์นายมีหน้าตาเป็นอย่างไรยูน่าหันไปมองพุ่มไม้หนามข้างๆแล้วพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมที่นี่ทันใดนั้นเองสัตว์ดุร้ายก็คำรามและปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนสัตว์ประหลาดราชาวิญญาณทอง3ตาเลเวล75เจ้านายทองคำสุขภาพเศษ69/69เมื่อบอสปรากฏตัวทุกคนก็เข้าสู่สภาวะการต่อสู้ทันทีเทียนชี่และชิทองมองหน้ากันและยิ้มทันใดนั้นพระเจ้าประธานก็ร้องตะโกนว่าการทำงานจากนั้นทั้งสองก็เข้าสู่การลักลอบเกือบจะพร้อมๆกันและหายตัวไปจางซิงซินก็เริ่มเสริมสภาพให้กับทุกคนทันทีและหัวกวง7สีก็เพิ่มสีสันที่เคลื่อนไหวให้กับป่าที่มืดมนแห่งนี้ความพิการทางสมองและความมั่นคงเปรียบเสมือนภูเขาถือโลกขนาดใหญ่และฆ่าบอสทีละคนความเข้าใจโดยปริยายที่มีมายาวนานนั้นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในขณะนี้เมื่อเผชิญหน้ากับเจ้านายที่มีความแข็งแกร่งเหนือกว่าทีมอื่นๆทีม10คนนี้ก็เหมือนกับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนแม้ว่าจะไม่มีใครควบคุมมันได้แต่ก็ยังคงสามารถใช้ความแข็งแกร่งอันทรงพลังได้ถึง 120%เช่นเดียวกับผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนการต่อสู้ที่ครอบคลุมเครื่องบิน2ลำกำลังถูกจัดขึ้นในทุกมุมของมอนสเตอร์ฟอเรสต์เมื่อผู้เล่นหลายร้อยล้านคนหลั่งไหลเข้าไปในป่าสัตว์ประหลาดก็มีคนพื้นเมืองจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่รอบๆป่าสัตว์ประหลาดซึ่งถูกล่อลวงด้วยอุปกรณ์เวทมนต์และรีบเร่งไปที่ป่าสัตว์ประหลาดเมื่อทุกคนดื่มด่ำไปกับความสดใหม่ของแผนที่ใหม่ลินยี่ก็ยืนอยู่บนหัวของมังกรกระดูกกูเดอรี่ยนมองดูเกาะขนาดใหญ่ที่ค่อยๆลอยขึ้นมาจากก้นทะเลด้วยสีหน้าตกตะลึงมีการเสียรูปบางประการนี่คือเกาะสวรรค์ในขณะนี้ลินยี่ต้องการเรียกเหตุการณ์ตรงหน้าเขาว่านรก
เมื่อหลินยี่ได้ยินคำว่าเกาะสวรรค์เป็นครั้งแรกเขาก็จินตนาการมากกว่า1ครั้งว่าเกาะที่สวยงามแห่งนี้จะเป็นอย่างไรหลินยี่ไม่ได้คาดหวังว่าเกาะแห่งนี้จะตกตะลึงเท่ากับเมืองลอยน้ำแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีเกาะที่มีเอกลักษณ์อย่างเกาะมังกรซึ่งมีลักษณะเป็นของตัวเองและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาแต่สิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้ไม่อาจพูดได้ว่าเหมือนกับที่ฉันจินตนาการไว้ทุกประการบอกได้เพียงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเลยเมื่อฟูใบถัดจากลินยี่พยักหน้าในที่สุดลินยี่ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฝันเมื่อเห็นเกาะที่ไม่มีที่สิ้นสุดโผล่ขึ้นมาอย่างช้าๆจากก้นทะเลตรงหน้าเขาทุกคนสามารถจินตนาการได้ว่าฉากนี้งดงามมากแต่เมื่อลินยี่ได้เรียนรู้ว่าเกาะแห่งนี้คือพาราไดไอแลนด์ที่ซึ่งเซเลสเชียลแคลนเคยอาศัยอยู่อารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็แพร่กระจายอยู่ในใจของเขาต่างจากเกาะในความคิดของลินยี่ที่ซึ่งต้นมะพร้าวเกาะตัวเป็นป่านกร้องและดอกไม้มีกลิ่นหอมเกาะที่อยู่ตรงหน้าเขาเหมาะที่จะเรียกมันว่านรกมากกว่าเกาะสวรรค์นี้ซึ่งลินยี่รอคอยได้กลายมาเป็นเศษดินที่ไม่เกรียมเหนือพื้นดินที่ไม่เกรียมนี้มีบ้านเรือนที่ถูกพังทลายลงจนหมดสิ้นเช่นเดียวกับร่องรอยของการถูกทำลายล้างด้วยไฟภูเขาและแม่น้ำแห้งแล้งและถูกทำลายไปนานแล้วลินยี่เหลือบมองและไม่พบสิ่งใดที่นี่ที่ดูสมบูรณ์แม้แต่หญ้าบรรยากาศที่น่าหดหู่อย่างยิ่งปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าทั่วทั้งเกาะเป็นการยากที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่เคยประสบที่นี่ในอดีตให้กลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ไม่ได้บอกว่าเผ่าพันธุ์สวรรค์เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปลาฟามอไม่ใช่หรือเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วลินยี่จึงอยากรู้อยากเห็นมากแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่จะทำให้เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนี้หายไปในชั่วข้ามคืนในตอนแรกลินยี่คิดว่าบางทีพวกเขาอาจออกจากเครื่องบินลำนี้และไปยังเครื่องบินลำอื่นเพราะภารกิจบางอย่างเผชิญหน้ากับกงของกลุ่มสวรรค์ในทวีปจิ๋วโยมันสามารถอธิบายทุกอย่างได้แต่เมื่อหลินยี่เห็นเกาะที่ตายแล้วตรงหน้าเขาก็ล้มล้างการคาดเดาก่อนหน้านี้ทันทีหลินยี่มองมันจากที่สูงและพื้นที่ของพาราไดไอแลนด์นี้ดูเหมือนจะกว้างใหญ่มากแม้ว่าหลินยี่จะเงยหน้าขึ้นจากท้องฟ้าแต่เขาก็ไม่สามารถมองเห็นขอบเขตได้ทันใดนั้นหลินยี่ก็ถามคำถามที่เขาสนใจมากที่สุดที่นี่เปิดเมื่อไหร่คะทันทีที่เสียงของหลินยี่ดังขึ้นชายชราจอมเลเทก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเขาและพูดอย่างกระชับพรุ่งนี้ดูฉันสิในป่าทึบแห่งหนึ่งในป่าสัตว์ประหลาดชูเออร์จูโอถืออาวุธและเผชิญหน้ากับบอสคำรามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและออกทักษะมังกรไฟทยานมังกรตัวยาวกลายเป็นเปลวไฟคำรามที่ตาที่3บนหัวของเจ้านายและกระแทกเข้ากับมันบูม 299,785 การโจมตีจุดอ่อน 14,411 ไม่ 14,411 ไม่ทันทีหลังจากนั้นมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆจากด้านหลังเจ้านายชิดทองก็คว้ากริดแล้วสอดเข้าไปในคอของเจ้านายหนามมรณะcritical 344,108 ระบบทริกเกอร์ทักษะติดตัวเป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และคงอยู่เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเห็นโอกาสนี้ชิทองก็ดึงกริดออกมาทันทีเหยียบไหล่ของเขาและหยิบกริดสีเขียวมรกตออกมาจากกระเป๋าเป้ของเขาด้วยแบ็คแฮนด์สัญญาเงากระหายเลือดหลังจากเปิดใช้งานทักษะชิทองใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่บอสอยู่ภายใต้การควบคุมใส่กริดสีเขียวมรกตเข้าไปในตาที่3บนหน้าผากของบอสเหมือนกระแสน้ํา 452,067 ระเบิดพิษร้ายแรงในขณะที่การโจมตีดำเนินไปชิดทองก็รีบดึงกริดออกมาจากนั้นตีลังกาหลังอันหล่อเหลาก็ล้มลงกับพื้นในขณะนี้ทุกคนก็หยุดการเคลื่อนไหวในมือของพวกเขาทีละคนช่วยดูโอยกเลิกทักษะเวทมนต์ที่ร่ายให้นายพลโดยตรงและเขาก็มั่นคงราวกับภูเขาและความพิการทางสมองก็ยืนอยู่พร้อมกับโลกของเขาในขณะที่ทุกคนกำลังเฝ้าดูแถบเลือดบนหัวของเจ้านายถูกเคลียร์จนเหลือศูนย์ช่วยชัวก็พูดขึ้นทันทีความแข็งแกร่งของบอสที่นี่ไม่ดีเท่ากับบอสป่าในทวีปลาฟามอมันอ่อนแอเกินไปในช่วงเวลาระหว่างคำพูดของเขาร่างของบอสที่สูงกว่า3เมตรก็พังทลายลงอย่างกระทันหันต่างจากในทวีปลาฟาร์มตรงที่บอสจะไม่ดอรอปออะไรเลยหลังความตายแต่ข้อความแจ้งจะปรากฏในช่องของทีมระบบเขาแสดงความยินดีกับการสังหารราชาวิญญาณทอง3ตาและได้รับอุปกรณ์ตำนานกรววิญญาณทองคำ LV 70การเสนอราคาระบบเขาแสดงความยินดีกับการสังหารราชาวิญญาณทอง3ตาและได้รับอุปกรณ์ตำนานหอกยาวไร้เงา LV 71การเสนอราคาระบบเขาแสดงความยินดีกับการสังหารราชาวิญญาณทอง3ตาและได้รับอุปกรณ์ Red Brazele LV 73 อีพิกการเสนอราคาระบบยินดีด้วยได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแล้วจินหลิงเว่ยการเสนอราคาระบบยินดีด้วยรับไอเทมใหม่หนังสัตว์ครบชุดการเสนอราคาระบบเขาแสดงความยินดีรับไอเทมใหม่ Magic Core LV 72การเสนอราคาทุกคนตกตะลึงเมื่อดูข้อความมากมายในช่องของทีมหนุ่มหล่ออดไม่ได้ที่จะตกใจและพูดว่ามันระเบิดอุปกรณ์ในตำนานจริงๆนี่มันอะไรกันเช่นเดียวกับการสร้างกลุ่มทหารรับจ้างการจัดการการซื้อขายอุปกรณ์ในขณะที่เขาเห็นบอสเหล่านี้ล้มลงขนลุกก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาแล้วก่อนหน้านั้นอุปกรณ์คุณภาพระดับตำนานเป็นสินค้าที่หาได้ยากในตลาดแต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดก็คืออุปกรณ์ในตำนานซึ่งแม้แต่คนธรรมดายังมองว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์จะระเบิดที่นี่ในขณะนี้ทั้งหล่อเหลาและสวัสดิ์สามารถจินตนาการได้ว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ชนิดใดที่การเปิดป่าสัตว์ประหลาดจะนำมาสู่ตลาดอุปกรณ์ของทวีปลาฟามอเขาไม่เพียงแต่หล่อและขี้โกงเท่านั้นคนอื่นๆอาจไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดอุปกรณ์ดังกล่าวแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเข้าใจด้วยว่ามันจะเป็นภาพที่น่ากลัวหากสามารถระเบิดอุปกรณ์ในตำนานได้ที่นี่ในทวีปลาฟามอไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์คุณภาพระดับตำนานเลยมีอุปกรณ์ระดับตำนานน้อยมาก
จนถึงตอนนี้ทุกคนรู้แค่ว่าเวอร์บอสมีโอกาสสดรอปออุปกรณ์ระดับตำนานส่วนระดับตำนานนั้นคนส่วนใหญ่สามารถจับตาดูอันดับอุปกรณ์ได้ในเวลานี้เสี่ยวเหอก็นึกถึงคำถามหากเป็นเช่นนั้นเราจะต้องปรับปรุงระดับโดยรวมของเราหลายขั้นตอนไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามทันทีที่เสี่ยวเหอพูดจบเขาก็ถูกพระเจ้าปฏิเสธไม่ใช่แค่เราแต่ทุกคนทิทองรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยในเวลานี้คุณบอกว่าจู่ๆอัตราการระเบิดก็เพิ่มขึ้นมากเป็นเพราะเวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงหรือเปล่าพรุ่งนี้หลินยี่มองไปที่ชายชราที่จู่ๆก็ปรากฏตัวข้างๆเขาด้วยความตกใจกระทันหันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ฟูใบเพิ่งบอกว่าเขาจะพาตัวเองไปดูสิ่งที่เรียกว่าเกาะสวรรค์และฮองเมงเก่าที่นี่ก็ประกาศว่าจะเปิดในวันพรุ่งนี้ไม่มีสัญญาณของการตัดสินใจกระทันหันเช่นนี้ไม่มีการประกาศแม้แต่ครั้งเดียวป่าปีศาจที่นี่เพิ่งเปิดและพรุ่งนี้จะนำไปสู่การเปิดเกาะสวรรค์เมื่อทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันลินยี่มักจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ง่ายทันทีที่หองอเหมิงเข้าปรากฏตัวเขาก็เหลือบมองเขาก่อนจากนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรสักคำและลอยไปข้างๆหัวของกูเดอเรียนในอากาศจากนั้นเขาและลินยี่ก็มองไปที่เกาะด้านล่างที่ไม่มีใครรู้จักแต่พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ลินยี่ถอนหายใจเราเหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนที่ลินยี่จะถามถึงความหมายของประโยคนี้ฟู่ไปก็พูดขึ้นทันทีมาลินยี่หยุดชั่วคราวอะไรลินยี่ติดตามการจ้องมองของฟู่ไปและมองไปที่โลกที่ไม่เกรียมด้านล่างฉันเห็นว่าบนเกาะที่เรียกว่าพาราไดไอแลนด์พื้นดินเริ่มสั่นไหวตอนแรกหลิงยี่คิดว่ามันเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของทุกสิ่งจากนั้นก็มีต้นไม้สีเขียวมรกตและหญ้าที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินในดินแดนแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความเงียบงันแต่สิ่งที่หลิงยี่เห็นถัดมาทำให้ขอบเขตอันไกลโพ้นของหลิงยี่สดชื่นอีกครั้งเดิมทีมีเพียงการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวเท่านั้นก่อนที่หลิงยี่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบมีเสียงส่งเสียงดังตลอดเวลาเท่าที่ตามองเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเท่าอ่างล้างหน้าและดูเหมือนแมลงเต่าทองจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินตลอดเวลาแต่ผ่านไปสักพักทั้งเกาะก็ปกคลุมไปด้วยแมลงชนิดนี้ไม่เหลือช่องว่างเมื่อเห็นฉากนั้นแม้แต่คนอย่างลินยี่ที่ไม่มีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงก็รู้สึกชาที่หนังศีรษะและตึงเครียดลินยี่กล่าวอย่างไม่เชื่อนี่คือพาราไดไอแลนด์ซึ่งแต่เดิมฉันจินตนาการว่าเป็นเหมือนสวรรค์ได้กลายเป็นสวรรค์ของแมลงที่น่ากลัวทันทีลินยี่นึกไม่ถึงว่าเขาจะหาเบาะแสที่ครั้งหนึ่งเคยมีเผ่าสวรรค์อยู่ในเกาะแห่งนี้ได้อย่างไรในขณะนี้ชายชราผู้สกปรกข้างๆลินยี่ซึ่งได้รับการเรียกโดยชาวพื้นเมืองของทวีปลาฟังว่าเป็นเทพบิดาหองอเหมิงจู่ๆก็เปิดปากของเขาและอธิบายว่ามันเป็นแมลงปีกแข็งที่สามารถแยกออกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลินยี่รู้สึกงงมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ฮองเมงพูดเท่าใส่หัวแล้วพูดว่าคำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะค้นหาด้วยตัวเองหลังจากพูดร่างกายเริ่มเบลอและดูเหมือนว่ามันจะโปร่งใสและหายไปในนาทีสุดท้ายชายชรากล่าวเสริมว่าแต่สิ่งที่ฉันสามารถบอกคุณได้ก็คือสถานที่แห่งนี้จะทำให้ผู้ถูกเลือกของคุณแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้จู่ๆความคิดก็แอลวอบอขึ้นมาในใจของลินยี่เพื่อตรวจสอบความคิดของเขาลินยี่ไม่สนใจฮองเมงคนเก่าที่จากไปแต่โน้มตัวไปทางเกาะอย่างไรก็ตามในขณะนี้บริเวณโดยรอบของเกาะได้รับการปกป้องด้วยชั้นกั้นพลังงานโปร่งใสดังนั้นลินยี่จึงไม่สามารถเข้าไปในเกาะได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดลินยี่จากการสังเกตเกาะที่หนาแน่นแมลงปีกแข็ง LV70 สุขภาพเศษ 300,000 ส่วน 300,000 เมื่อมองไปที่แมลงปีกแข็ง LV70 จริงๆแล้วมันมี HP ของสัตว์ประหลาด LV50 ธรรมดาเท่านั้นจากนั้นลองนึกถึงคำพูดของหองอเหมิงเท่าทันใดนั้นลินยี่ก็ตระหนักได้ว่ามีสำเนาของอุปกรณ์และตอนนี้ก็มีสำเนาประสบการณ์เกมนี้กำลังจะเปลี่ยนไปวอร์โซนชานแนลแอนตี้เมจิกลีเจียนสมาชิกโรนินจีขายเรสเปกเรเซอร์ LV45 อพิกในราคาที่ต่ำมากหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ยิงระดับเดียวกันสนใจ MMMM วอร์โซนชานแนลสมาชิกแอนตี้เมจิกลีเจียนโยโย่ขายเฟโรเชียสวอร์มเลส LV50 เลเจนด์อย่างจริงใจหรือเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์นักเวทระดับเดียวกันราคาจะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดวอร์โซนชานแนลแอนตี้เมจิกลีเจียนไพโอเนียกัปตันเงินเท่าเงินจริง10W สำหรับการขายเครื่องประดับที่ดีที่สุดยาโรฮาร์ด LV61 เลเจนด์หากคุณเป็นคนหนึ่งวอร์โซนชานแนลสมาชิกแอนตี้เมจิกลีเจียนบราเดอร์คนดังนักยิงระเบิด7W โปรดสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพมอนสเตอร์ฟอร์เรสต์อินเทอร์มีเดียตแมปซึ่งสามารถร่วมมือกันได้เป็นเวลานานวอร์โซนชานแนลแอนตี้เมจิกลีเจียนไพโอเนียกัปตันฮอลออฟเฟมฮันเฟงมีทีมที่มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพพร้อมบอสใหม่ราคาพูดง่ายและชื่อเสียงก็อยู่ที่นี่วอร์โซนชานแนลสมาชิกแอนตี้เมจิกลีเจียนนักวิชาการถือดาบขายเรดเจม LV1500J ไม่มีการต่อรองวอร์โซนชานแนลสมาชิกแอนตี้เมจิกลีเจียนฟันของฉันอยู่ที่ไหนไข่สัตว์เลี้ยงหายากไอเฟเทอร์บัตเตอร์ฟลายแรเอาไหมไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากเปิดแผนที่ใหม่มอนสเตอร์ฟอร์เรสต์ของ Glory of the God ช่องต่างๆของไชน่าวอร์โซนทั้งหมดก็ถูกยึดครองโดยสมบูรณ์ข้อมูลหนาแน่นหลั่งไหลไปทั่วทั้งช่องในทันทีและบางคนถึงกับไปที่ฟอรัมโดยตรงเพื่อเปิดโพสต์และขอกลุ่มMonster Forest ความนิยมของดันเจี้ยนนี้อยู่เหนือจินตนาการของทุกคนอย่างแน่นอนยิ่งกว่าจินตนาการของผู้เล่นฉันกลัวว่ามันจะเป็นอัตราการระเบิดที่น่าทึ่งของอุปกรณ์ที่ดรอปอโดยบอสดันเจี้ยนนี้เมื่อ Monster ตกอยู่ภายใต้มือของผู้เล่นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ผู้เล่นธรรมดาไม่เคยกล้าแม้แต่จะนึกถึงก็ปรากฏขึ้นในช่องของทีมผ
ู้เล่นในขณะนั้นเป็นเหมือนคนบ้าไม่เพียงแต่ในเขตสงครามจีนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้เล่นในเขตสงครามทั่วโลกที่บ้าคลั่งในขณะนี้เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ตลาดอุปกรณ์ซึ่งคงไว้เป็นเวลา1ปีจึงจะนำไปสู่การสับเปลี่ยนรอบใหม่ด้วยพายุกระทันหันนี้เรียกได้ว่าทั้งดีใจและกังวลเลยทีเดียวสำหรับนักธุรกิจที่สะสมอุปกรณ์ไว้มากมายไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขามาถึงก้นหม้อแล้วสายฟ้าจากฟ้าแต่สำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีโอกาสเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อผู้เล่นทุกคนคลั่งไคล้อัตราการระเบิดที่สูงมากของ Monster Forest ก็มีคนเลือกระบบขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการท้าทายบนชั้น68ของ Endless Tower คุณต้องการท้าทายชั้นต่อไปหรือไม่ท้าทายชั้นถัดไป69ชั้นยกเลิกหลินยี่ก้มลงและหยิบอุปกรณ์ที่หัวหน้าผู้พิทักษ์ทิ้งมาขึ้นมาดูตัวเลือกที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดโดยไม่ลังเลดำเนินการต่อช่วงเวลาที่หลินยี่ออกไปช่วงเวลาต่อมาที่หลินยี่เปลี่ยนจากหุบเขาเป็นทะเลทรายใต้ทรายสีเหลืองบนท้องฟ้าข้อความแจ้งเตือนของระบบปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของหลินยี่ความท้าทายหอคอยอินฟินิตี้ระดับ69ความต้องการของภารกิจไปที่ค่ายผู้ลี้ภัยเศษ0ส่วน1รางวัลคงที่อุปกรณ์ระดับตำนานสำหรับอาชีพนี้ LV 70คูณ1เหรียญทองคูณ 15,000รางวัลสุ่มดาวคูณ1อุปกรณ์ระดับตำนาน LV 70สำหรับคลาสนี้เหรียญทองคูณ 30,000 EPIC Equipment LV 70สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์หายาก LV 70สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 70เหรียญทองคูณ 5,000 ข้อกำหนดระดับดาว3ดาวทำภารกิจท้าทายให้เสร็จสิ้นภายใน10นาที2ดาวพิชิตความท้าทายภายใน20นาที1ดาวพิชิตความท้าทายภายใน30นาทีข้อกำหนดพิเศษ1หากเวลาท้าทายเกิน25นาทีจะถือว่าล้มเหลวคำขอพิเศษ2การจำกัดระดับ LV 1ข้อกำหนดพิเศษ3ไม่สามารถใช้ยาฟื้นฟูใดๆได้ข้อกำหนดพิเศษ4ไม่สามารถใช้อุปกรณ์การบินได้ข้อกำหนดพิเศษ5ไม่สามารถใช้พาหนะได้ข้อกำหนดพิเศษ6ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ทุกๆ10นาทีค่ายผู้ลี้ภัยหลินยี่มองดูทะเลทรายที่มีทิวทัศน์แทบจะเหมือนกันและพูดอย่างไม่พูดอะไรไปเจอสิ่งนี้ได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นในบางครั้งลมกระโชกแรงพัดมาที่นี่และทรายสีเหลืองที่พัดเกือบบดบังการมองเห็นมากกว่า 50%ภายใต้ข้อจำกัดของสภาวะที่เลวร้ายเหล่านี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะพบสิ่งที่เรียกว่าค่ายสำหรับเหยื่อแต่เมื่อฉันคิดว่านี่เป็นความท้าทายบนชั้น69ของ Endless Tower ฉันก็โล่งใจอย่างไรก็ตามเมื่อลินยี่กำลังคิดว่าจะผ่านการทดสอบนี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกูเดเรียนมังกรกระดูกที่อยู่ข้างๆเขากล่าวว่ามันง่ายมากฉันมีวิธีลินยี่มองไปที่กูเดเรียนด้วยความประหลาดใจและพูดว่าเรียบง่ายคุณทำอะไรได้บ้างในสถานที่แห่งนี้ซึ่งไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีวัตถุอ้างอิงรอบๆที่จะบอกทิศทางแม้แต่ระดับของเขาเองก็กลายเป็นมือใหม่ LV 1ที่นี่และคุณสมบัติทั้งหมดก็เกือบจะเคลียร์แล้วความอดทนและความแข็งแกร่งทางกายภาพยังขาดไปอย่างมากนี่คือการแทนที่ใครก็ตามที่มาที่นี่ไม่เพียงแต่พวกเขาจะหลงทางอย่างรวดเร็วแม้ว่าคุณจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อมองดูทะเลทรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรงหน้าเขาหลินยี่ก็รู้สึกสิ้นหวังในขณะนี้และหลินยี่ก็รู้เช่นกันสถานที่ที่เขาเดินด้วยเท้าของเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยทอรายละเอียดและกลับคืนสู่สภาพเดิมในไม่ช้านอกจากนี้ยังเพิ่มความยากของงานโดยตรงเป็น2เท่าในขณะเดียวกันข้อจำกัดเหล่านั้นก็มีผลเท่าเทียมกันสำหรับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้และพวกเขายังสูญเสียความสามารถในการบินที่นี่ด้วยโดยเฉพาะรูปร่างอันใหญ่โตของกูเดเรียนถ้าเขาสูญเสียความสามารถในการบินแม้แต่การเดินก็ยังเป็นเรื่องยากดูเถิดเท้าทั้ง4ของเขาจมอยู่ใต้ผืนทอรายละเอียดแต่เมื่อเผชิญกับความสงสัยของลินยี่กูเดเรียนก็พูดกับตัวเองว่ามองฉันสิภายใต้การจ้องมองที่ตกตะลึงของลินยี่จู่ๆกูเดเรียนก็เงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าและปล่อยเสียงคำรามของมังกรตัวใหญ่ออกมาทันทีหลังจากนั้นหลินยี่เห็นว่ากระดูกมังกรกูเดอรี่ยนกำลังคายพลังงานสีขาวออกมาพลังงานเหล่านี้ยังคงสะสมอยู่ในอากาศจากนั้นหลินยี่ก็เห็นว่าพลังงานสีขาวเหล่านี้กลายเป็นปีศาจมังกรยักษ์หลายสิบตัวร่างของมังกรยักษ์เหล่านี้ยังคงลุกเป็นไฟด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินราวกับไฟผีหลินยี่จ้องมองฉากนี้อย่างตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นกูเดอรี่ใช้ความสามารถนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าพูดผีของมังกรยักษ์ที่แปลงร่างด้วยพลังงานสีขาวนั้นเป็นอย่างไรหลินยี่ก็ต้องตกใจที่เห็นพวกมันบินขึ้นไปในอากาศโดยไม่มีข้อจำกัดภายใต้เสียงคำรามของมังกรอีกตัวจากกูเดเรียนด้าเหล่าพูดมังกรยักษ์หลายสิบตัวก็บินไปในทิศทางที่แตกต่างกันทันทีเมื่อทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นกูเดเรียนก็มองไปที่ลินยี่อย่างภาคภูมิใจนี่คือมังกรผีพวกมันไม่อยู่ในร่างที่มีชีวิตและไม่มีพละกำลังใดๆเลยแต่ในสถานการณ์นี้ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าที่จะใช้สำหรับการตรวจจับเส้นทางเมื่อลินยี่ได้ยินคำอธิบายของกูเดเรียนเขาก็ตกตะลึงและพูดว่าก็ดีเหมือนกันแน่นอนว่ามังกรผีก็บินกลับมาหลังจากนั้นไม่นานกูเดเรียนกล่าวว่าเจอแล้วหลินยี่กล่าวโดยตรงไอ้บ้าแขวนไว้บนกำแพงระบบขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการท้าทายบนชั้น69ของ Tower of Infinity คุณต้องการท้าทายชั้นต่อไปหรือไม่ท้าทายชั้นถัดไป70ชั้นยกเลิกหลินยี่ยืนอย่างเงียบๆในค่ายสำหรับเหยื่อนี้เมื่อมองไปที่การแจ้งเตือนที่อยู่ตรงหน้าเขาจู่ๆก็ลังเลทำการปฏิบัติปกติหลังจากเสร็จสิ้นชั้นความท้าทาย70แล้วภารกิจโครงเรื่องพิเศษควรจะถูกกระตุ้นอีกครั้ง
ภารกิจเรื่องราวที่เกิดจากลินยี่ระดับการกวาดล้าง60เป็นกุญแจลับในการค้นหาเกาะสวรรค์และเขาได้ปลดล็อกเครื่องบินลำใหม่ทวีปไนเซเรนิตี้ดังนั้นหากคุณเคลียร์เลเวล70อีกครั้งภารกิจเนื้อเรื่องประเภทใดจะถูกกระตุ้นขณะนี้อยู่ในการจัดอันดับพอคอยแห่งความไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่สูงที่สุดนอกเหนือจากลินยี่ไม่ใช่ซาตานเจจากเขตสงครามของสหรัฐอเมริกาแต่เป็นยามาดะมูเซิงที่หายตัวไป65ชั้นในเวลานี้อันดับของสถานเจลดลงเหลือระดับที่3 61คาดว่าอีกนานในอนาคตเว้นแต่ลินยี่จะยอมแพ้จะไม่มีใครสามารถเอาชนะลินยี่และแข่งขันเพื่อชิงที่1ได้และลินยี่ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะมีใครไปถึงยอดหอคอยที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วความลับที่สำคัญที่สุดของลินยี่ยังคงถูกเก็บไว้ที่นั่นเพราะไม่ว่าจะเป็นชายชราของหองอเหมิงหรือผู้พิทักษ์แห่งอินฟินิตี้ทาวเวอร์แม้แต่มนุษย์มังกรมอร์แมนก็พูดถึงเรื่องนี้ทีละคนตัดกล่าวได้ว่าชั้น99ที่มีระยะทางสูงสุดนั้นอยู่ไกลออกไปแล้วเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็หายใจเข้าลึกๆและกดโดยตรงดำเนินการต่อจากนั้นหลินยี่ก็ปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและมีลมหนาวแอร์และลมแรงพัดผ่านใบหูของหลินยี่นี่คือหลินยี่เงยหน้าขึ้นมองและต้องประหลาดใจที่พบว่ามีเมฆและภูเขาล้อมรอบเขาดูเหมือนว่าเขาควรจะอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งในเวลาเดียวกันหลินยี่ยังค้นพบว่าใต้เท้าของเขามีแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยอักษรรูนหนาทึบเมื่อหลินยี่จ้องมองอักษรรูนลึกลับเขาก็รู้สึกเวียนหัวทันทีแทบจะยืนนิ่งไม่ได้ผิดปกติพอเมื่อหลินยี่หลับตาและไม่ได้มองรุนเหล่านั้นจิตใจของเขาก็จะฟื้นคืนสติอีกครั้งเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพลวงตาแต่เมื่อหลินยี่มองดูอักษรรูนลึกลับเหล่านั้นอีกครั้งความรู้สึกวิงเวียนศีรษะก็กลับมาอีกครั้งดังนั้นหลินยี่จึงต้องล้มเลิกความคิดที่จะศึกษาอักษรรูนเหล่านี้ดูเหมือนว่ามีพลังในความมืดที่ขัดขวางไม่ให้เขาสังเกตเห็นอักษรรูนเหล่านั้นซึ่งทำให้ใจของหลินยี่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแม้ว่าหลินยี่จะไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับเนื้อหาของอักษรรูนเหล่านี้แต่หลินยี่รู้ว่าต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในอักษรรูนเหล่านี้เมื่อหลินยี่ยอมแพ้ชั่วคราวเพื่อสังเกตรูนเหล่านั้นหัวใจของเขาก็สั่นไหวในไม่ช้าหลินยี่ก็ค้นพบปัญหาที่สำคัญมากแหลกทำไมไม่มีการแจ้งภารกิจโดยทั่วไปเมื่อผู้เล่นถูกเคลื่อนย้ายไปยังเอเลดทาวเวอร์พวกเขาจะได้รับวัตถุประสงค์ภารกิจของระบบและแจ้งเตือนเกี่ยวกับเลเยอร์นี้เกือบจะในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วตั้งแต่หลินยี่มาถึงที่นี่แต่เขาก็ยังไม่ได้รับภารกิจแม้แต่น้อยหลินยี่ขมวดคิ้วไม่ชัดเจนเล็กน้อยและพูดว่าไม่มีแมลงเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่หลินยี่ประสบปัญหาดังกล่าวเมื่อเห็นว่าระบบไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับชั้นนี้ลินยี่ทำได้เพียงเปลี่ยนความสนใจของเขาไปยังจุดที่เขาอยู่ในขณะนี้ชั่วคราวเท่านั้นในแท่นบูชาทั้งหมดนี้นอกเหนือจากอักษรรูนลึกลับด้านบนแล้วไม่มีอะไรควรค่าแก่การเอาใจใส่ลินยี่พยายามเดินไปที่ขอบใต้แท่นบูชามีหน้าผาที่ไม่มีก้นผาแต่ยังคงมีต้นไม้และดอกไม้อันเขียวชอุ่มเติบโตอยู่ที่ขอบหน้าผานอกจากนี้เมื่อลินยี่ละสายตาออกไปนอกแท่นบูชาเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบลินยี่พยายามบินแต่ได้รับแจ้งให้จำกัดการบินของเขาในเวลาเดียวกันเจ็ดยูนิคอร์นไวท์ไทเกอร์และกูเดเรียนไม่ได้มาพร้อมกับพวกเขาตอนนี้ยกเว้นลินยี่ก็มีความเงียบนอกเหนือจากลมภูเขาที่ผิวปากแล้วบริเวณโดยรอบก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ที่นี่แต่จิตใจของลินยี่ก็มีโครงร่างทั่วไปว่าเขาอยู่ที่ไหนควรมีภูเขาที่ถูกตัดออกตรงกลางแท่นบูชาถูกตั้งไว้ที่ช่องว่างซึ่งเป็นจุดที่ลินยี่ก้าวเข้าไปเมื่อหลินยี่เดินไปรอบๆแท่นบูชาเขาพบว่ายกเว้นรูขนาดเท่ากำปั้นที่อยู่ตรงกลางแท่นบูชาแท่นบูชาทั้งหมดดูเหมือนจะรวมเข้ากับภูเขาและมันก็ลงตัวพอดีเนื่องจากการมีอยู่ของอักษรรูนเหล่านั้นหลินยี่จึงไม่กล้าที่จะสังเกตอย่างใกล้ชิดเกินไปมีเพียงรูตรงกลางแท่นบูชาเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากหลินยี่แต่หลังจากมองเข้าไปข้างในก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติหลังจากโยนไปเป็นเวลานานหลินยี่ก็ยืนอยู่บนแท่นบูชาด้วยสีหน้าไร้คำพูดคุณกำลังทำอะไรเป็นไปได้ไหมว่าการทดสอบบนชั้นนี้คือการปล่อยให้ตัวเองมาที่นี่เพื่อสูดลมภูเขาหลินยี่พยายามเลือกออกแต่เมื่อคุณกด Exit Intel Raiface ที่อยู่ตรงหน้าคุณจะปรากฏขึ้นย่อหน้าระบบขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการท้าทายบนชั้น70ของ Tower of Infinity คุณต้องการที่จะท้าทายชั้นต่อไปหรือไม่ท้าทายชั้นถัดไป71ชั้นยกเลิกหลินยี่จ้องมองตัวเลือกตรงหน้าอย่างว่างเปล่าฉันกำลังจะไปสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเหตุใดการท้าทายระดับ70จึงข้ามไปฉากฉับพลันนี้ทำให้หลินยี่ตกตะลึงทันทีและอยู่กับที่แม้ว่าเขาจะข้ามชั้นหนึ่งไปแต่พูดตามตรงลินยี่ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยกลับรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอมีความอึดอัดใจอย่างอธิบายไม่ได้ในใจของเขาซึ่งทำให้ลินยี่รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งตอนที่ลินยี่กำลังจะเลือกดำเนินการต่อมือของเขาก็หยุดกลางอากาศและเขาไม่ได้คลิกตามกฎของ Endless Tower ถ้าฉันคลิกดำเนินการต่อแล้วฉันจะไม่มีโอกาสมาที่ชั้น70นี้อีกเลยจากความรู้ของเกมของลินยี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีข้อผิดพลาดที่ชัดเจนเช่นนี้ซึ่งหมายความว่าอยู่ในระดับ70แน่นอนมีบางอย่างที่พิเศษแน่นอนแต่ฉันไม่ได้สังเกตมาสักระยะแล้วหากคุณเลือกที่จะเข้าไปในชั้นถัดไปความลับของชั้น70นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณสามารถรอให้คนต่อไปที่มาถึงที่นี่เปิดเผยเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าฉันเลือกยกเลิกดูเหมือนว่าฉันจะสามารถท้าทาย Infinity Tower ได้อีกครั้งหลังจาก30วันยกเลิกแม้จะมีการลงโทษเช่นนี้เหร
และอีก30วันก็ยังดีอยู่ขณะนี้ด้วยการเปิดตัวปามอนสเตอร์และต่อมาเกาะสวรรค์ความแข็งแกร่งของผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลานี้ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน30ปีนั้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็หยุดอยู่กับที่เขาจะเลือกยังไงล่ะระบบขอแสดงความยินดีที่ทำภารกิจท้าทายบนชั้น70ของ Infinity Tower คุณต้องการท้าทายชั้นต่อไปหรือไม่ท้าทายชั้นต่อไป71ชั้นยกเลิกยกเลิกคุณสามารถท้าทายได้อีกครั้งหลังจาก30วันบนยอดเขาใจกลางแท่นบูชาลึกลับมีร่างสูงและตรงยืนอยู่บนนั้นทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องผ่านเมฆและเหวี่ยงมันลงมานำความอบอุ่นและสีสันมาสู่แท่นบูชาอันมืดมนแห่งนี้ทันใดนั้นลินยี่ก็พูดขึ้นว่ายกเลิกเมื่อลินยี่คลิกแคนเซิลกล่องโต้ตอบก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงหน้าเขาระบบคุณต้องการออกจากสำเนาปัจจุบันหรือไม่ตอบยกเลิกคราวนี้ลินยี่ไม่ลังเลอีกต่อไปแต่ตัดสินใจเลือกโดยตรงยกเลิกหากเขาเลือกออกในเวลานี้ลินยี่จะมีเวลา30วันและจะไม่สามารถเข้าสู่หอคอยอนันต์ได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันก็หมายความว่าถ้าลินยี่ต้องการไขปริศนาของชั้นนี้ตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเพราะแม้ว่าเขาจะกลับมาภายใน30วันลินยี่ก็จะไปที่ชั้น71โดยตรงแทนที่จะเป็นชั้น70ปัจจุบันเหตุผลที่ลินยี่ตัดสินใจครั้งนี้ก็เพราะเช่นกันตอนที่ลินยี่ยังคงลังเลแสงตะวันที่สาดส่องลงมาจากท้องฟ้านั่นเองที่ทำให้ลินยี่เปลี่ยนใจเมื่อฉันเห็นแสงตะวันส่องแสงบนอักษรรูนบนแท่นบูชาอักษรรูนเหล่านั้นที่ลินยี่คงปวดหัวแตกเมื่อเห็นพวกมันเริ่มดิ้นราวกับว่าพวกมันได้รับชีวิตการค้นพบครั้งนี้ทำให้ลินยี่ตัดสินใจเรื่องนี้ในไม่ช้าหลินยี่ก็ค้นพบว่าอักษรรุนเหล่านั้นที่เขาไม่สามารถมองดูโดยตรงได้ก่อนหน้านี้นั้นเหมือนกับปกติหลังจากแสงแดดส่องเมื่อหลินยี่มองดูอีกครั้งความรู้สึกวิงเวียนศีรษะก็หายไปแน่นอนว่านี่จำกัดเฉพาะบริเวณที่มีแสงตะวันสาดส่องเท่านั้นหลินยี่ยังคงไม่สามารถมองไปยังสถานที่รอบตัวเขาที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้โดยตรงสิ่งที่ทำให้หลินยี่รู้สึกแปลกมากก็คือถ้าหลินยี่ไม่สังเกตอักษรรุนเหล่านี้อย่างระมัดระวังเขาจะสบายดีแต่ถ้าหลินยี่ต้องการเห็นรุนบางตัวและศึกษามันอาการไม่สบายอย่างรุนแรงก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งเหล่าคือเมื่อหลินยี่สังเกตอักษรรูนลึกลับเหล่านั้นอย่างระมัดระวังเขาจะมีปฏิกิริยาผิดปกติที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ถ้าหลินยี่ไม่พิจารณาอย่างจริงจังทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติและตำแหน่งที่รังสีดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึง10เซนติเมตรก็ไม่อยู่ในข้อจำกัดนี้ภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของหลินยี่อักษรรูนบนสถานที่ที่ฉายรังสีจากดวงอาทิตย์กำลังดิ้นและในไม่ช้าก็เปลี่ยนจากสัญลักษณ์บางอย่างที่หลินยี่ไม่สามารถเข้าใจเป็นเส้นใหญ่และเล็กการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หลินยี่สับสนมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะนี้ลินยี่เข้าใจว่ากุญแจสำคัญในการปลดล็อกแท่นบูชาลึกลับนี้คือแสงลึกลับเบื้องหลังเมฆน่าเสียดายที่ตอนนี้ศีรษะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำและแม้แต่ช่องว่างที่ส่องแสงจากแสงแดดก็ถูกปิดกั้นอย่างรวดเร็วสวรรค์และโลกตกสู่ความเงียบงันและไร้ความตายอีกครั้งและมีเพียงลมภูเขาที่คำรามเท่านั้นที่ดูเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างและสิ่งที่ทำให้ลินยี่ตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือการที่แสงนั้นหายไปรูนที่บิดตัวก่อนหน้านี้ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำเร็จเมื่อลินยี่มองดูความรู้สึกวิงเวียนศีรษะก็กลับมาอีกครั้งสิ่งนี้ยังบังคับให้ลินยี่ถอนสายตาออกไปแน่นอนว่าหากคุณต้องการไขปริศนาของชั้น70นี้คุณต้องกระจายชั้นเมฆหนาบนท้องฟ้าออกไปเมื่อแท่นบูชาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยแสงตะวันเท่านั้นคำตอบจึงจะปรากฏอย่างไรก็ตามแม้ว่าลินยี่จะคว้ากุญแจของชั้นนี้ไว้แต่ลินยี่ก็เริ่มสร้างปัญหาอีกครั้งจะขจัดหมอกคอวันที่ปกคลุมท้องฟ้าได้อย่างไรในขณะนี้ทันใดนั้นลินยี่ก็สังเกตเห็นว่ามีเงาสีดำปรากฏบนเมฆและเดินไปมาเมื่อเห็นเช่นนี้ลินยี่ก็ตกใจปู่ลินยี่ตะโกนเสียงดังพยายามดึงดูดความสนใจของอีกฝ่ายนั่นใครเสียงใหญ่ดังก้องอยู่ในหุบเขาและไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงร่างบนชั้นเมฆหรือไม่เมื่อเห็นว่าเงาดำเคลื่อนตัวออกห่างจากเขาอย่างต่อเนื่องยิ่งห่างออกไปจากเขามากขึ้นเรื่อยๆหลินยี่ก็รีบใครอยู่ตรงนั้นหยุดเพื่อฉันหน่อยแต่ตัวเลขไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อเห็นว่าบนแท่นบูชาที่ตายแล้วมีใครบางคนที่เคลื่อนไหวนอกเหนือจากตัวเขาเองปรากฏตัวขึ้นหลินยี่ก็ไม่อยากปล่อยมันไปโดยธรรมชาติในขณะนี้หลินยี่ทันทีสลับโหมดเครื่องบินปีกศักดิ์สิทธิ์2คู่ก็กางออกด้านหลังหลินยี่ตอนนี้ไม่สามารถเรียกยูนิคอร์นหยกเสือขาวและแม้แต่กูเดเรียนได้ดังนั้นลินยี่จึงทำได้เพียงบินขึ้นไปเพื่อค้นหาเมื่อปีกกางออกลินยี่ก็กระพือปีกอย่างรวดเร็วจากนั้นพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับลูกธนูจากเชือกขณะที่ลินยี่ออกจากแท่นบูชาเขาก็รู้สึกถึงลมกระโชกที่พัดมาหาเขาทันทีขณะที่ร่างของลินยี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลของอากาศก็เหมือนกับลมกระโชกในน้ำแข็งและหิมะเฉือนผ่านผิวหนังของใบหน้าของลินยี่เหมือนมีดลินยี่อดทนต่อความเจ็บปวดที่หนาวเหน็บและเจาะกระดูกเพียงเพื่อจะรู้สึกว่าเขาเข้าใกล้เมฆบนท้องฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามในไม่ช้าลินยี่ก็ค้นพบความจริงที่โหดร้ายมากเมื่อลินยี่อยู่ห่างจากแท่นบูชามากขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักของร่างกายของเขาก็หนักขึ้นเรื่อยๆเดิมทีการเปิดปีกควรเป็นสถานการณ์ของการเดินเหมือนการบินแต่ตอนนี้ลินยี่รู้สึกว่ามันยากมากที่จะสูงขึ้นแต่ละเมตรมากเสียจนลินยี่ต้องกัดฟันและบินเป็นเวลานานเมื่ออยู่ใกล้มือฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนและแท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าของฉันก็กลายเป็นจุดดำที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ในชั้นหมอกเมื่อลินยี่กำลังจะไปถึงขอบชั้นเมฆเขาก็ตระหนักว่าเขาไม่สามารถขึ้นไปได้อีกต่อไปลินยี่อยากจะเอื้อมมือออกไปผ่านเมฆแต่สิ่งที่เขาสัมผัสคือกำแพงเรียบๆซึ่งทำให้ลินยี่ไม่สามารถไปต่อได้ดูเหมือนว่ามีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นซึ่งแยกโลกที่ลินยี่มาจากก้อนเมฆ
ในเวลาเดียวกันเหนือระดับความสูงนี้หลินยี่ยังพบว่าเลือดของเขาไหลออกอย่างรวดเร็ว 15,000 15,000 15,000 ด้วยการลดลง 15,000 FP ต่อวินาที FP ปัจจุบันของหลินยี่จะอยู่ได้เพียงไม่ถึง10นาทีเท่านั้นในกรณีนี้แม้ว่าลินยี่จะเท Advanced Life Potion และ El Holy Water ทีละคนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างไรก็ตามลินยี่ยังไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้ในขณะนี้เพราะในตำแหน่งนี้ลินยี่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอาคารหนาแน่นอยู่หลังเมฆมันเป็นอาคารโบราณที่มีกระเบื้องสีแดงและผนังสีขาวแม่งเมื่อเขารู้ผลลัพธ์นี้ลินยี่ก็คิดว่าเขาตื่นตาตื่นใจน่าเสียดายที่ปริมาณเลือดของลินยี่เหลือไม่มากในขณะนี้หากเขาอยู่ไปสักพักคาดว่าเขาจะเสียเลือดมากเกินไปและเสียชีวิตแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจในขณะนี้แต่ลินยี่ก็ได้แต่ล้มลงอย่างช่วยไม่ได้หากคุณตายในดันเจี้ยนคุณจะปรากฏตัวนอกเอ็นเลสทาวเวอร์หลังจากที่ฟื้นคืนชีพแล้วตอนนี้เมื่อเขาค้นพบความลับเหนือเมฆแล้วลินยี่ก็ไม่อยากจากที่นี่อีกต่อไปในระหว่างที่ลินยี่อยู่ที่ไหนภาพเบื้องหลังเมฆยังคงปรากฏอยู่ในใจของเขาใครจะนำบ้านของตนไปไว้บนเมฆมันเป็นภาพลวงตาหรือไม่ลินยี่ไม่รู้เมื่อลินยี่กลับมาที่แท่นบูชาคะแนนสุขภาพที่เสียไปเหล่านั้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วบวก 10,000 บวก 10,000ลินยี่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมแต่ก็เต็มไปด้วยความสงสัยเช่นกันฉันไม่รู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง70นี้คืออะไรตัวอย่างเช่นสิ่งก่อสร้างบนคลาวนั้นมีจริงหรือไม่ร่างที่ฉันเห็นเมื่อกี้คือใครอะไรคือแสงที่สามารถทะลุผ่านเมฆและทำให้รูนเปลี่ยนไปได้แน่นอนว่าคำตอบของทุกสิ่งนั้นอยู่เหนือเมฆขณะที่ลินยี่กำลังรอให้สุขภาพของเขากลับมาสมบูรณ์เขาก็อยากจะค้นหาอีกครั้งในเวลาเดียวกันผู้เล่นทุกคนก็เต็มที่ในป่าสัตว์ประหลาดล้อมและปราบปรามสัตว์ประหลาดที่พวกเขาถือว่าเป็นบ้านสมบัติเคลื่อนที่แต่ในบ่ายวันหนึ่งทั้งเกมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้อย่างเงียบๆเอลวัดเอลขยับนิ้วของเธอขยับนี่จะตื่นแล้วเหรอเอฟรามองดูเอลที่แช่อยู่ในของเหลวใสด้วยความประหลาดใจและร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเธอเฝ้าอยู่ที่นี่มา 2-3 วันแล้วและในที่สุดก็เห็นสัญญาณว่าอีกฝ่ายกำลังจะตื่นในขณะนี้ที่อยู่ข้างเอฟราผู้เท่าเผาเอลแกมพล็อกมองด้วยคราวราวกับว่าเขาโล่งใจจนถึงตอนนี้ดีมากถ้าเธอไม่ตื่นขึ้นมาอีกฉันเกรงว่าเธอจะตกอยู่ในสภาวะสงบนิ่งตลอดไปจนตายกัมลอฟอร์ยังสังเกตเห็นว่าธาตุเอลที่หลินยี่นำมาจากทวีป9สันติสุขตอนนี้ถูกแช่อยู่ในน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเอลและนิ้วของเขาก็สั่นเล็กน้อยแม้ว่าส่วนโค้งจะไม่ใหญ่มากก็ตามแต่ทั้งสองก็มองเห็นได้ชัดเจนหากกัมลอฟอร์ไม่แปลกใจนี่น่าจะเป็นสัญญาณของการตื่นตัวในความเป็นจริงแม้แต่แกมพล็อกเองก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเอลธาตุนี้จะหลับไหลได้นานขนาดนี้ในช่วงเวลานี้เธอได้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เธอแช่ไว้ไปมากแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าแกมพล็อกใช้ความพยายามอย่างมากในการปลุกเธอที่จะตรงไปตรงมาถ้าลินยี่ไม่นำเอลธาตุนี้กลับมาฉันเกรงว่าแกมพล็อกจะยอมแพ้กับการรักษาของมันเป็นเพราะเขาสัญญากับลินยี่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะปลุกเธออย่างแน่นอนดังนั้นแกมพล็อกจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค้นคว้าและค้นหาวิธีปลุกเธอโชคดีที่ความพยายามได้ผลและดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ทำให้กัมลอฟอร์ยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกคือเกิดอะไรขึ้นกับเอลธาตุนี้ที่กลายมาเป็นเช่นนี้นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่แกมพลอฟและลินยี่ต้องการทราบเท่านั้นแต่เอฟราซึ่งเป็นเอลธาตุก็ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่าลืมว่าเอฟราก็มาจากทวีปจีเวลในตอนแรกมากกว่า1ปีที่ผ่านมาลินยี่ใช้สปิริตชวลซัมโมนิ่งเพื่อเรียกรถจากจีเวลมีเอลธาตุเพียงกลุ่มเดียวในทวีป9เซเรนิตี้นั่นก็หมายความว่าเอลธาตุนี้ควรมาจากกลุ่มเอลที่เอฟราเคยอยู่แม้ว่าเอฟราจะไม่ประทับใจกับวิญญาณธาตุที่อยู่ตรงหน้าเธอมากนักแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความกังวลของเอฟราเกี่ยวกับเธอเลยเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเขาอาศัยอยู่ในมอนสเตอร์ฟอเรสต์มาหลายชั่วอายุคนพวกเขาจึงไม่ค่อยปรากฏในเมืองของมนุษย์การปรากฏตัวของเอลธาตุในครั้งนี้และสถานะปัจจุบันของเธอทำให้เอฟราเริ่มกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของกลุ่มชาติพันธุ์ของเธอครั้งหนึ่งเอฟราไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะคุกคามเผ่าพันธุ์ของเธอเองแต่หลังจากผ่านประสบการณ์มากมายกับลินยี่แล้วเอฟราก็ค่อยๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและในขณะเดียวกันก็เลิกความคิดที่ไร้เดียงสาของเธอเมื่อลินยี่นำเอลธาตุนี้กลับมาจากทวีปในเซเรนิตี้คอนติเนนต์เอฟราขอให้ลินยี่ช่วยเขาค้นหาคนของเขาเองน่าเสียดายที่มอนสเตอร์ฟอเรสต์ใหญ่เกินไปจริงๆเพียงแค่อาศัยตำแหน่งโดยประมาณของปากของเอฟราลินยี่ก็ไม่มีทางเริ่มต้นได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อลินยี่อยู่ในทวีปใต้พิภพทั้ง9โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่มีเวลาจัดการกับเรื่องนี้เพราะในช่วงเวลานั้นปัญหาต่างๆเข้ามาทีละอย่างซึ่งทำให้ลินยี่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจริงๆเมื่อลินยี่ไม่สามารถช่วยได้ดังนั้นตอนนี้เอฟราจึงสามารถพึ่งพาเอลธาตุที่หลับไหลเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มชาติพันธุ์ของเธอและแม่ของเธอกังวลว่าหลังจากเธอจากไปแล้วจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ของเธอในไม่ช้าเอลธาตุก็สวมกระโปรงผ้ากอสสีเขียวและมีขนาดเพียงฝ่ามือนิ้วของเขาสั่นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นฉากนี้ทำให้เอฟราเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจมีปฏิกิริยาก็มีปฏิกิริยาเอฟราลูบมือของเธออย่างตื่นเต้นขณะที่เอฟรารออย่างใจจดใจจ่อในที่สุดเอลก็ค่อยๆลืมตาเล็กๆของเธอเมื่อภาพตรงหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยนจากความมืดไปสู่แสงสว่างสติสัมปชัญญะของมิเลียนก็ค่อยๆกลับคืนสู่ร่างกายของเขาในขณะเดียวกันก็มีคำถามมากมายผุดขึ้นในใจของมิเลียนฉันตายแล้วเหรอนี่คือที่ไหนช่างเป็นความรู้สึกที่สบายจริง
เพนั่นใครนะทำไมเธอถึงดูเหมือนนางมากขนาดนี้ความแปลกเธอโทรหาฉันเหรอเอเฟรามองไปที่ดวงตาสีฟ้าที่ดูหมองคล้ำเล็กน้อยแล้วถามอย่างกังวลใจคุณจำได้ไหมว่าคุณเป็นใครคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครพูดทำไมคุณไม่พูดเอเฟราตะโกนเป็นเวลานานและเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังจ้องมองเธอก็ไม่ได้ที่จะมองแกมพลอฟอย่างใจจดใจจ่อคุณปู่เธอสบายดีไหมมองที่เธอแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดเอเฟราก็รู้สึกถึงบางอย่างกอดเธอไว้ตอนที่เอเฟราหวาดกลัวและกรีดร้องทันใดนั้นหูของคอมก็ได้ยินเสียงที่ทั้งตื่นเต้นและหนักใจเล็กน้อยคุณคือคุณเอฟราใช่ไหมเอฟราได้ยินคำพูดและมองหน้ากันอย่างตื่นเต้นคุณรู้จักฉันเอฟราเธอคือหลังจากได้รับการยืนยันจากเอฟราอีกฝ่ายแนะนำตัวเองก่อนกลับมาแล้วฉันชื่อมิเลียนแล้วร้องไห้ด้วยความดีใจว่าเยี่ยมมากในที่สุดฉันก็พบคุณแล้วคุณหนูวูฮูแต่เมื่อเอฟราเห็นอีกฝ่ายปรากฏลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีก็ผุดขึ้นในใจเธอมิเลียนคุณมีอะไรจะบอกฉันไหมบนยอดเขาลินยี่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลางแท่นบูชาเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าสุขภาพของเขาเต็มแล้วลินยี่ก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งเมื่อมองดูเมฆหนาทึบบนท้องฟ้าลินยี่ก็เข้าใจในใจบางทีความลับของฉัน70อาจอยู่เหนือชั้นเมฆเพียงแต่ลินยี่ค้นพบว่าเพื่อที่จะเข้าไปได้เขาต้องปลดล็อกบาเรียที่มองไม่เห็นก่อนหลังจากเปิดม่านพลังแล้วเท่านั้นลินยี่จึงเข้าไปเหนือเมฆได้หรือพัดเมฆออกไปและปล่อยให้แสงส่องปกคลุมแท่นบูชาดูเหมือนว่าความลึกลับทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็หยิบดาบแห่งเสน่ห์จักรพรรดิขึ้นมาหากระบุได้ว่าเป็นชั้นแห่งความลุ่มหลงก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำลายมนต์เสน่ห์ได้นั่นคือแรงโหดแตกแค่ทำมันหลินยี่สยายปีกแล้วทะยานขึ้นไปในขณะนี้ดวงตาของหลินยี่จ้องมองไปที่อาคารปิดผนึกที่มีเอกลักษณ์เหนือเมฆเท่านั้นแม้ว่าลมหนาวจะตกหน้าเขาแต่เขาก็ไม่ขยับเมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่แยกโลกทั้งสองออกจากกันหลินยี่ก็โบกดาบยาวในมือของเขาหลังจากเข้าสู่ระยะการโจมตีหลินยี่ก็เปิดใช้งานทักษะของเขาทันทีชิงหลงชิงหลงแตกในทันทีมังกรยาวสีฟ้าคำรามตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามเมื่อชิงหลงกำลังจะเข้าสู่ชั้นเมฆมันก็โจมตีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นโดยตรงเสียงบูมชิงหลงระเบิดโดยตรงการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เกิดแสงคราวและสิ่งที่ทำให้ลินยี่ประหลาดใจก็คือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีครั้งนี้ 1,131,888 วิ่งผ่านแต่เหนือความคาดหมายของลินยี่มีตัวเลขสีเขียวเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นานคืนค่าบวก100000สิ่งที่หลินยี่ไม่สามารถจินตนาการได้ก็คือมนต์เสน่ห์นี้สามารถฟื้นตัวได้โดยอัตโนมัติการกู้คืนความเสียหาย1ล้านครั้งทำให้หลินยี่ตกใจกรามอย่างไรก็ตามขณะนี้มีเวลาไม่มากสำหรับหลินยี่หลินยี่ยิงอีกครั้งอาคม3ขั้นสแลชคมดาบอันแหลมคมกวาดไปทั่วสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นอย่างรวดเร็วและยังนำแสงไฟมาด้วย 685,266 บวก 100,000 788,443 85,524บวก 100,000 ระบบทริกเกอร์พาร์ทซีฟอร์ล้มเหลวการปรากฏตัวของอาการบาดเจ็บหลายครั้งทำให้ลินยี่ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกันอัตราการฟื้นฟูของชั้นแห่งความลุ่มหลงนี้คือ1ครั้งทุกๆ2วินาทีมูลค่าการฟื้นฟูสุขภาพในแต่ละครั้งคือ1ล้านและหากความถี่ในการโจมตีของเขาเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ที่จะระเบิดมนต์เสน่ห์ทั้งหมดโชคดีว่าเสียหายมากพอแล้วถ้ามันถูกแทนที่ด้วยคนธรรมดาคาดว่าพวกเขาจะทำได้เพียงเฝ้าดูหวังอย่างถอนหายใจท้ายที่สุดแล้วในเกมทั้งหมดในปัจจุบันมีเพียงความเสียหายของลินยี่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระดับที่น่ากลัวถึง1ล้านเมื่อคิดว่าจะสามารถทำลายอุปสรรคได้ลินยี่ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และแรงม้าของเขาก็เต็มเปี่ยมในช่วงเวลาสั้นๆนี้ทักษะทั้งหมดของลินยี่ถูกใช้สลับกันโดยไม่มีความเมื่อยล้าแม้แต่น้อยและนี่เป็นเพียงการเพิ่มความเสียหายให้สูงสุดเท่านั้นขณะที่ลินยี่ยังคงโจมตีต่อไปบาเรียที่มองไม่เห็นก็ปรากฏขึ้นรอยแตกคล้ายใยแมงมุมปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าซึ่งงดงามมากลินยี่ดีใจมากที่ได้เห็นสิ่งนี้จริงหรือแน่นอนว่าบางครั้งความรุนแรงก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการไขปริศนาอย่างไรก็ตามภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของลินยี่ใยแมงมุมบนท้องฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยยกเว้นว่ามันหนาแน่นขึ้นและหนาแน่นขึ้นสิ่งนี้จะต้องเก็บไว้ในเวลาปกติลินยี่สามารถเอาชนะเขาได้ที่นี่เป็นเวลา3วัน3คืนแต่อย่าลืมขณะที่ลินยี่โจมตีบาเรียสุขภาพของเขาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเห็นว่าค่าสุขภาพใกล้จะถึงเส้นเตือนแล้วเสน่ห์แรงยังไม่ขาดเลยควรจะเป็นไปได้ว่าลินยี่ทำได้เพียงหยุดการโจมตีของเขาด้วยใบหน้าที่ไม่เต็มใจเท่านั้นขึ้นอยู่กับจากนั้นถอนมือออกแล้วปล่อยให้ร่างกายล้มลงในขณะนี้รังสีแสงทะลุเมฆอีกครั้งและตกลงสู่เขาลึกเบื้องล่างหลินยี่หันกลับไปโดยไม่คิดและบินไปหาเซียกวงขณะที่หลินยี่เอื้อมมือออกไปสัมผัสแสงตะวันสุขภาพของเขาที่ลดลงก็เริ่มเพิ่มขึ้น 15,000 บวก 5,000 15,000 บวก 5,000 แม้ว่ามูลค่าชีวิตที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าชีวิตที่ลดลงจะไม่เป็นสัดส่วนเลยก็ตามในเวลาเดียวกันความถี่ทริกเกอร์ของทั้งสองจะเท่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยเพิ่มเวลาการต่อสู้ที่ยั่งยืนของลินยี่ลินยี่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าตามที่คาดไว้หลังจากสูญเสียการโจมตีของลินยี่ใยแมงมุมบนแผงกั้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
และเมื่อหลินยี่ลงมาบนแท่นบูชาอีกครั้งมนต์เสน่ห์ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมและหายไปจากการมองเห็นอีกครั้งหลินยี่ดูเหมือนทำอะไรไม่ถูกมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นหลินยี่ก็มองไปที่สถานที่ซึ่งสว่างสวยด้วยแสงตะวันรูนด้านบนเป็นแบบเดียวกับที่เขาเคยเห็นมาก่อนและมันถูกแปลงเป็น2รูปร่างที่มีความหนาต่างกันอีกครั้งหลินยี่เงยหน้าขึ้นและมองไปที่ตำแหน่งที่แสงนั้นฉายออกมาโดยสงสัยว่าแสงนั้นคืออะไรเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คราวนี้หลินยี่วางแผนที่จะรอให้สุขภาพของเขาฟื้นตัวและไปยังสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงแต่ก่อนที่ HP ของหลินยี่จะกลับมาเต็มรังสีแห่งแสงก็หายไปเหมือนเมื่อก่อนหลินยี่อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเรื่องบังเอิญเวลาที่แสงตะวันคงอยู่ตอนนี้เกือบจะเหมือนกับเวลาที่พวกเขาอยู่เมื่อก่อนหลินยี่อดไม่ได้ที่จะคาดเดามีรูปแบบเรืองแสงนี้หรือไม่เพื่อที่จะตรวจสอบการเดาของเขาหลังจากที่ลินยี่เต็มไปด้วยเลือดในครั้งนี้เขาไม่รีบเร่งแต่ยังคงรออยู่ที่เดิมลินยี่นับเวลาและหลังจากนั้นประมาณ15นาทีแสงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและแม้แต่ตำแหน่งก็ไม่เปลี่ยนและแสงก็อยู่ที่เดิมอย่างเป็นกลางในเวลาเดียวกันมันถูกค้นพบจากการสังเกตของลินยี่ลำแสงหลากสีนี้กินเวลาประมาณ1นาทีในแต่ละครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องลินยี่จงใจสังเกตเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งเขาแน่ใจว่าการคาดเดาของเขาไม่ไกลเกินไปลินยี่จึงตัดสินใจเริ่มดำเนินการตามแผนของเขาโดยตั้งใจที่จะเปิดอุปสรรคทั้งหมดในคราวเดียวลินยี่คำนวณเวลาที่เซียกวงคนถัดไปกำลังจะปรากฏตัวจากนั้นจึงเปิดใช้งานทันทีกรอบเกล็ดมังกรสีสันสดใสมังกรนางฟ้ากลายเป็นผู้ผีและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและคำรามบนท้องฟ้าจากนั้นมังกรเอลก็สลายตัวโดยตรงจากกลางอากาศกลายเป็นพลังงานที่รวมตัวกันเข้าหาลินยี่ชุดเกราะ7สีค่อยๆปกคลุมร่างกายของลินยี่เมื่อชุดกรอกเกล็ดมังกรหลากสีถูกเปิดใช้งานสุขภาพของลินยี่ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยความน่าสะพรึงกลัวกว่า1ล้านตอนนี้มูลค่าชีวิตของลินยี่สูงถึง 7,985,000 ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัว8ล้านเท่าที่เกี่ยวข้องกับ HP ปัจจุบันของลินยี่มันอาจจะสูงกว่าบอสบางตัวในระดับเดียวกันมากประกอบกับคุณสมบัติการฟื้นฟูที่ลินยี่เตรียมไว้ให้อาจกล่าวได้ว่าลินยี่ในปัจจุบันแม้ว่าเขาจะยืนนิ่งแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับใครก็ตามที่จะฆ่าเขาอย่างน้อยคุณลักษณะนี้ก็สามารถอยู่ยงคงกระพันในหมู่ผู้เล่นได้แล้วลินยี่ซึ่งพร้อมแล้วคำนวณเวลาที่ไซอากวงกำลังจะออกสตาร์ทและผู้ขนส่งก็ใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายในขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดความจริงอันลึกซึ้งไซเลนซ์สแลชความจริงอันลึกซึ้งไซเลนซ์สแลชลินยี่ห่อหุ้มด้วยพลังอันทรงพลังเบี่ยงดาบของเขาไปยังบาเรียที่แขวนสูงบนท้องฟ้าบูม 1,104,574 ด้วยความเสียหายมหาศาลลินยี่ไม่หยุดแต่ยังคงโจมตีต่อไปสุซาคุขนนกเพลิงด้วยเสียงร้องที่ดังกึกก้องนกสีแดงชาติที่มีเปลวไฟทั่วตัวก็สยายปีกและบินสูงทันทีที่มันกระพือปีกที่อัดแน่นก็กลายเป็นดาบคมกริบและโจมตีบาเรียพับพับพับ 358,896 358,896 358,896 ทันทีหลังจากนั้นลินยี่ก็เห็นว่าเมฆบนท้องฟ้าแอร์ตกออกทันทีภายใต้การจ้องมองของลินยี่ลำแสงก็ส่องมาที่เขาผ่านช่องว่างในม่านพลัง 15,000 บวก 5,000 อย่างไรก็ตามลินยี่ไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของเขาด้วยเหตุนี้แต่ได้เปิดใช้งานทักษะอีกครั้งในขณะที่เรียกซูซาคุยากิเอนเนอร์จีเวฟร่างสีแดงเพลิงยังไม่หายไปจากนั้นร่างใหญ่ของยากิก็โผล่ออกมาจากอากาศตัวงูน่าเกลียด8ตัวโจมตีบาเรียแทบจะพร้อมกันบูมบูมคลื่นพลังงานขนาดมหึมาที่มีแรงหายใจไม่ออกกระแทกเข้ากับสิ่งกีดขวาง6457 6457เมื่อการโจมตีของคลื่นพลังงานทั้ง8สิ้นสุดลงรอยแตกบนบาเรียก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งท้องฟ้าทั้งหมดเปรียบเสมือนกระจกที่กำลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆปกคลุมไปด้วยเส้นบางๆอย่างไรก็ตามในขณะนี้ HP ของลินยี่น้อยกว่าเพียง1ใน10เท่านั้นในเวลานี้เรียกได้ว่าหลินยี่เต็มไปด้วยความมั่นใจในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลินยี่ใช้ทักษะการโจมตีเกือบทั้งหมดของเขาหลายครั้งตามลำดับสลับทักษะระยะไกลเมื่อทักษะระยะประชิดสำเร็จทักษะ10หรือ20ทักษะที่หลินยี่มีถูกใช้สลับกันและท้องฟ้ายังคงส่งเสียงคำรามต่อไปและผลลัพธ์ก็ชัดเจนในขณะนี้สิ่งกีดขวางถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกหนาทึบแล้วแต่สิ่งที่ทำให้หลินยี่วิตกกังวลคือแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะระเบิดในทางตรงกันข้ามปริมาณเลือดของหลินยี่ถูกใช้ไปจนเหลือไม่ถึง1ล้านมานานแล้วหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปลินยี่จะอยู่ได้ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นหากคุณไม่สามารถทำลายบาเรียได้ภายในเวลาที่กำหนดคุณจะทำอะไรไม่ถูกจริงๆเว้นแต่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเสด็จมาของเทพมังกรได้แต่ในกรณีนี้จะสามารถกระตุ้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อลินยี่ยังคงกังวลว่าเขาไม่สามารถทำลายกำแพงกั้นได้ลินยี่ผู้ที่ถือสกาเล่สกายดีวายเพิร์ลเห็นซอร์ดออฟเอ็มเพอเรอร์ชามปรากฏขึ้นโดยไม่ได้รับคำสั่งของเขาเองลินยี่ตกใจมากน้องสะใภ้แล้วดีใจมากคุณสบายดีไหมก่อนหน้านี้เมื่อคาดิน่าช่วยลินยี่เปิดพวงชวนเทมเพิลเธอได้เข้าสู่การฝึกฝนแล้วเนื่องจากบาดแผลทางจิตวิญญาณของเธอฉันไม่เห็นเธอในช่วงนี้ในขณะนี้ดาบแห่งเครื่องรางจักรพรรดิปรากฏขึ้นและไม่ต้องสงสัยเลยว่าคาดิน่าเป็นผู้ควบคุมมันในฐานะอาวุธแห่งจิตวิญญาณคาดิน่ามีอิสระในระดับสูงดังนั้นเธอจึงสามารถควบคุมอาวุธได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลินยี่หลังจากที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของดาบแห่งเครื่องรางจักรพรรดิเขาไม่ตอบสนองต่อลินยี่แต่กลายเป็นลำแสงและโจมตีบาเรีย
ในระหว่างกระบวนการนี้ร่างของดาบได้กลายเป็นรูปลักษณ์ของคาดิน่าและลินยี่ก็ตื่นขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าสถานะของซัมมอนซอร์สปิริตของเขาได้เข้าสู่สถานะเย็นลงแล้วกล่าวคือตอนนี้คาดิน่าได้เปิดใช้งานทักษะของลินยี่โดยตรงแล้วเป็นเชิญวิญญาณดาบเมื่อนึกถึงสิ่งนี้การแสดงออกของลินยี่ก็เปลี่ยนไปทันทีอาจารย์อย่าลินยี่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าและขุ่นเคืองคำพูดของเอลดายังอยู่ในหูของฉันในขณะนี้สภาพจิตใจของนางสาวคาดินาตอนนี้อ่อนแอมากอย่าเรียกเธอให้ต่อสู้เพื่อการบริโภคในระยะสั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ลินยี่ไม่เรียกคาดินาในตอนแรกแต่ลินยี่ไม่เคยคิดเลยว่าคาดินาจะตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเทเลพอร์ตทันใดนั้นลินยี่ก็กระพือปีกเพื่อไล่ตามคาดินาทันเมื่อมองดูร่างกายที่กระพริบของคาดินาลินยี่ก็ตะโกนด้วยความเจ็บปวดอาจารย์อย่าหยุดนะอย่างไรก็ตามคาดีน่าเพียงเหลือบมองที่ลินยี่ช่วงเวลาต่อมาดาบแห่งจักรพรรออาชามในมือของคาดีน่าแทงเข้าไปในรอยแตกของม่านพลังด้วยรัศมีอันทรงพลังแห่งการทำลายท้องฟ้าและการทำลายโลกดาบทำลายความว่างเปล่านี่คือทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของคาดีน่าระดับเทพที่แท้จริงเมื่อปลายดาบแทงเข้าไปโลกทั้งโลกดูเหมือนจะหยุดนิ่งแอร์และลมทั้งหมดก็หยุดกระทันหันในขณะนั้นลินยี่สามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามสถานะนี้ดูเหมือนจะคงอยู่มาเป็นเวลานานแต่ในชั่วพริบตาพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็มาจากด้านบนของศีรษะของลินยี่ประการแรกแสงหลายดวงส่องทะลุเมฆและตกลงมาทันทีหลังจากนั้นแสงสีขาวพราวก็กระพริบตามด้วยการสั่นสะเทือนที่ไปถึงดวงวิญญาณแครกลินยี่เงยหน้าขึ้นมองข้าพเจ้าเห็นว่ามนต์นั้นเปรียบเสมือนแผ่นน้ำแข็งที่แตกร้าวเริ่มลอกออกทีละชิ้นร่วงหล่นลงมาแล้วก็สลายไปอย่างไรก็ตามในขณะนี้ลินยี่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับการแตกของบาเรียเพราะภายใต้การจ้องมองของลินยี่คาดีหน้าซึ่งแต่งกายด้วยไม้แดงก็แสดงรอยยิ้มอ่อนแอให้กับลินยี่และลูกศิษย์ของลินยี่ก็หดตัวลงอย่าจากนั้นทั้งร่างของคาดีนาก็กลายเป็นแสงดาวเล็กน้อยและค่อยๆหายไปเมื่อหลินยี่ก้าวไปข้างหน้าเขาได้รับเพียงดาบแห่งเสน่ห์จากพรรออาที่ไม่สามารถพยุงตัวได้และล้มลงและคาดีนาก็สลายไปโดยสิ้นเชิงหลินยี่ส่งเสียงหอนยาวด้วยความตกใจอากกทันใดนั้นเอลดาก็แสดงอาการตื่นตระหนกไม่ต้องห่วงนะนายน้อยคุณคาดีนาสบายดีอะไรหลินยี่จ้องไปที่ดวงตาสีแดงและมองไปที่เอลดาที่อยู่ข้างๆเขาป้าของฉันโอเคไหมใช่หรือไม่ลินยี่ที่วิตกกังวลถึงกับลืมไปว่าเอลดายังอยู่ในสภาพจิตวิญญาณอยู่ในขณะนี้และต้องการเอื้อมมือออกไปคว้าตัวเขาแต่มันก็ว่างเปล่าเอลดาสามารถเข้าใจความกังวลของลินยี่ได้และพูดอย่างรวดเร็วว่ามิสคาดีน่ากำลังทำลายพลังแห่งจิตวิญญาณของเธอเมื่อพูดอย่างนั้นเอลดาก็วางมือบนดาบของจักรพรรดิเมยอจากนั้นภายใต้การจ้องมองอย่างประหม่าของลินยี่พลังงานอันจางๆยังคงแผ่ออกมาจากร่างกายของเอลดาจากนั้นดาบแห่งเสน่ห์จักรพรรออาก็เหมือนกับฟองน้ำที่กลืนพลังงานนั้นอยู่ตลอดเวลาและสถานะวิญญาณของเอลดาก็วูบวาบในทันทีดูเหมือนไม่เสถียรอย่างยิ่งหลังจากหายใจไม่กี่ครั้งเอลดาก็ซีดเซียวมากและพูดว่าคุณคาดีนาน่าจะสบายดีแล้วรอยแตกบนดาบเครื่องรางจักรพรรดิฟื้นคืนดังเดิมและลินยี่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นมองดูเอลดาด้วยสีหน้าซับซ้อนขอบคุณเอลดายิ้มอย่างอ่อนแอคราวนี้ก่อนที่มิสคาดีนาจะฟื้นตัวเต็มที่อย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นอีกต่อไปคำพูดของเอลดาทำให้นึกถึงลินยี่แทนจากนั้นลินยี่ก็รีบถอดซอร์สออฟเอ็มเพอเรอร์ชามออกจากคอลัมน์ดีพิวตี้เว็บปอนในกรณีนี้สถานการณ์เช่นตอนนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วลินยี่ก็หันไปมองเอลดาอีกครั้งรู้สึกขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจอีกครั้งผู้อาวุโสเอลดาขอบคุณเอลดาไม่ได้พูดอะไรแต่กลับไปที่ Floating Holy Ring ในเวลานี้ลินยี่จำได้ว่าอุปสรรคพังแล้วนั่นคือเมื่อบาเรียถูกทำลายเมฆหนาทึบบนท้องฟ้าก็สลายไปโดยอัตโนมัติโดยที่ลินยี่ไม่ทำอะไรและเมื่อเมฆกระจายไปท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะมีดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าเพียงแค่แสงที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นี้มีสีสันและดูเหมือนความฝันแต่ในขณะนี้สิ่งที่หลินยี่กังวลมากที่สุดคือแท่นบูชาลึกลับใต้ภูเขาแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอักษรรูนบนแท่นบูชาภายใต้แสงแดดฉันไม่รู้ว่ามีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้หรือมีสัตว์ร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ถูกผนึกอยู่ข้างในแต่ถ้าคุณต้องการถูกผนึกไว้บนพื้น70ของ Endless Tower แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้ง2ก็ตามผลลัพธ์ก็จะไม่แย่อย่างแน่นอนแม้แต่ลินยี่ก็ยังคิดว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดระดับมหากาพย์หรือไม่ก่อนหน้านี้ลินยี่ได้รับภารกิจเช่นปลดล็อกเมืองลอยน้ำช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์มีปีกและเปิดเกาะสวรรค์งานใดๆเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในผลกระทบและความคืบหน้าของเกมขณะที่ลินยี่ล้มลงด้วยความคาดหวังขณะที่เขาเข้าใกล้แท่นบูชามากขึ้นฉากที่ลินยี่ไม่เคยฝันถึงก็ค่อยๆปรากฏต่อหน้าเขานี้อักษรรูนลึกลับบนแท่นบูชาเป็นไปตามที่คาดไว้ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้แสงสว่างของดวงอาทิตย์อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้ลินยี่เกือบจะสงสัยในสิ่งที่ตาของเขาเห็นในที่สุดลินยี่ก็อยู่ที่ระดับความสูงไม่ถึง100เมตรจากแท่นบูชาและมองดูแท่นบูชาด้วยความตกตะลึงในเวลานี้แท่นบูชาทั้งหมดเป็นเหมือนกรอบรูปขนาดใหญ่และมีศีรษะที่เหมือนจริงปรากฏอยู่ตรงกลางแท่นบูชาใช่อักษรรูนเหล่านี้ภายใต้แสงที่ปกคลุมกลายเป็นภาพเหมือนที่สวยงามของบุคคลลินยี่ยังคงจำเส้น2เส้นที่มีความหนาต่างกันซึ่งอักษรรูนกลายเป็นภายใต้แสงตะวันในตอนแรกตำแหน่งนี้แสดงเป็นเส้นผมที่ปลายใบหูสิ่งที่ทำให้หลินยี่ตกใจไม่ใช่ความจริงที่ว่าอักษรรูนเหล่านี้กลายเป็นภาพเหมือน
หัวใจของลินยี่สั่นไหวในขณะนี้แต่เจ้าของภาพนี้จางซินซินในขณะนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมองไปที่ลินยี่พร้อมรอยยิ้มที่สดใสทำไมถึงเป็นเช่นนั้นด้วยความสงสัยและความคิดที่ไม่น่าเชื่อลินยี่ค่อยๆร่อนลงบนแท่นบูชาราวกับขนนกจากนั้นหลิงยี่ก็มองไปที่แท่นบูชาที่เปล่งแสงเจิดจ้าอยู่ในขณะนี้และความตกใจในใจของเขานั้นยากที่จะสงบลงเป็นเวลานานเหตุใดอักษรรูนเหล่านี้จึงเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของจางซินซินอักษรรูนเหล่านี้สามารถติดตามผู้คนเพื่อสะท้อนถึงบุคคลในใจและบุคคลที่พวกเขาห่วงใยมากที่สุดได้หรือไม่เห็นได้ชัดว่าหลิงยี่ไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบการคาดเดานี้เมื่อหลิงยี่กลับมาสู่อากาศอีกครั้งทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นรูกลมที่อยู่ตรงกลางแท่นบูชาและตอนนี้รูกลมว่างนี้อยู่บนหน้าผากของจางซินการค้นพบนี้ทำให้ลินยี่ขมวดคิ้วลินยี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแท่นบูชาที่มีโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้จะจบลงเช่นนี้แน่นอนว่าควรมีอะไรบางอย่างในตำแหน่งนั้นขณะที่คิดลินยี่ก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามองดูลูกบอลที่เปล่งแสงเรืองรองฉันสงสัยว่าจะมีคำตอบที่ฉันต้องการหรือไม่ลินยี่กระพือปีกและลอยขึ้นไปในอากาศอีกครั้งเมื่อมองดูใบหน้าที่ยิ้มแย้มของจางซินซินอาบไปด้วยแสงตะวันลินยี่ก็หันศีรษะและบินไปทางด้านบนศีรษะลินยี่เผชิญกับกระแสลมที่รุนแรงและเมื่อเขาบินไปยังตำแหน่งที่มีมนต์เสน่ห์อยู่ก่อนหน้านี้เขาก็หยุดอยู่กลางอากาศและหยุดลงจากนั้นลินยี่ก็พยายามเอื้อมมือไปสัมผัสมันพอเห็นฝ่ามือผ่านไปมนต์เสน่ห์ก็หายไปเมื่อมาถึงจุดนี้ลินยี่ก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเพราะกลุ่มอาคารมองเห็นได้ชัดเจนมากเมื่อลินยี่เข้ามาใกล้ที่นี่ในตอนแรกลินยี่คิดว่าอาคารควรจะตั้งอยู่ไม่สูงมากนักแต่แล้วลินยี่ก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของหวังซานที่กำลังขี่ม้าตายอาคารที่ทำจากกระเบื้องสีแดงและผนังสีขาวมองไม่ไกลแต่ลินยี่บินขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนานกว่า10นาทีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงมันลินยี่กัดฟันและตะโกนด้วยความโกรธฉันไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายจากนั้นลินยี่ก็เร่งความเร็วเต็มที่แต่ในขณะนี้ดวงตาของลินยี่รู้สึกเจ็บปวดทันทีความเจ็บปวดอย่างกระทันหันและรุนแรงนี้เกือบจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของลินยี่ไม่มั่นคงและเขาก็ตกลงมาจากท้องฟ้าโชคดีที่ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นได้ไม่นานเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียนี้เมื่อหลินอี้ลืมตาขึ้นอีกครั้งอาคารที่อยู่ห่างไกลก็หายไปทั่วทั้งท้องฟ้ามีเพียงกัวเปาที่สว่างสดใสเพียงบานเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นประตูคานยื่นที่สง่างามและสง่างามซึ่งทำจากหยกล้ำค่าประตูนี้ควรจะสูงเกือบ10เมตรและมีมังกรและนกฟีนิกซ์แกะสลักไว้บนเสาหยกทั้งสองด้านของประตูรูปลักษณ์ที่เหมือนจริงนั้นราวกับว่าพวกเขากำลังจะบินออกจากเสาหยกในเวลาต่อมานี่เป็นครั้งแรกในโลกนี้ที่ลินยี่ได้เห็นรูปนกฟีนิกซ์ที่มีอยู่ในตำนานจีนเท่านั้นบางคนอาจพูดว่าสัตว์ร้ายซูซาคูคือนกฟีนิกซ์ลินยี่ไม่ต้องการปฏิเสธเรื่องนี้ภาพของหงแดงแห่งโฟกัสซิลนั้นคล้ายคลึงกับรูปร่างที่อยู่ตรงหน้าเขามากแต่หากคุณมองใกล้ๆยังคงมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองอย่าหาหรือว่าสุซาคุคือบทสรุปของฟีนิกซ์หรือไม่ในใจคนจีนเมื่อทั้งสองอยู่ในกรอบเดียวกันก็ยังชอบเรียกสัตว์มงคลของจีนว่ามังกรและนกฟีนิกซ์เมื่อลินยี่เห็นสิ่งนี้เป็นครั้งแรกมีความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจและมีความอยากที่จะขึ้นไปแสดงความเคารพอย่างแรงกล้าแต่โชคดีที่ลินยี่ยับยั้งแรงกระตุ้นนี้และลงมาบนแท่นหน้าประตูด้วยอารมณ์ปั่นป่วนและข้างแท่นมีหินบลูสโตนขนาดใหญ่ซึ่งมีตัวอักษรขนาดใหญ่3ตัวเปล่งแสงสีทองสลักอยู่บนนั้นเทียนเวทเทียนลินยี่ชิงอดไม่ได้ที่จะอ่าน3คำนี้นอกฟ้าเมื่อมองไปที่ประตูแจสเปอร์ที่แขวนอยู่ตามลำพังในอากาศลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่างตกตะลึงมันเป็นวันที่ดีในความรู้สึกของลินยี่สิ่งที่เรียกว่าเทียนเวทเทียนนั้นอยู่นอกเหนือระบบตำนานจีน33วันซึ่งสูงกว่าระดับของสารสวรรค์มากกดหัวใจที่เต้นแรงนั้นลงลินยี่ยื่นมือออกไปที่ประตูหยกขาวที่ปิดแน่นเมื่อฝ่ามือของลินยี่ติดไว้ที่ประตูพลังอันสดชื่นก็เข้ามาและมันกระจายไปทั่วแขนขาของลินยี่ทันทีความสบายเกือบทำให้ลินยี่คร่ำครวญอย่างสบายใจอย่างไรก็ตามลินยี่ยังคงอาศัยพลังใจที่แข็งแกร่งของเขาและใช้ฝ่ามือของเขาเล็กน้อยยูเหมินไม่หนักอย่างที่คิดแต่ลินยี่ผลักออกไปอย่างง่ายดายเมื่อยูเมนถูกผลักให้เปิดออกแสงสีขาวอันแรงกล้าก็กระทบลินยี่หลับตาโดยไม่รู้ตัวเมื่อแสงเจิดจ้าจางหายไปลินยี่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าเขาใบหน้าของลินยี่ก็แสดงสีหน้าหมองคล้ำและเขาก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าแม่งแสงสีทองเป็นสีแดงทั้งหมดและความเป็นสิริมงคลถูกพ่นด้วยหมอกสีม่วงนี่คือความประทับใจของลินยี่เมื่อเขาบรรยายถึงสวรรค์ในตำนานของจีนในหนังสือโบราณแต่ลินยี่ไม่เคยคิดฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้เห็นฉากในฝันและน่าตกใจเช่นนี้ด้วยตาของเขาเองในโลกที่ปกคลุมไปด้วยเมฆแห่งนี้พระราชวังที่ปูกระเบื้องสีแดงและอิฐสีขาวเต็มไปด้วยความสง่างามสูงสุดถูกสร้างขึ้นบนเกาะลอยน้ำใต้ฝ่าเท้าของลินยี่คือห้วงอวกาศที่ไม่สามารถมองเห็นได้จนถึงจุดสิ้นสุดราวกับว่าเขากำลังเหยียบย่ำกาแล็กซี่ที่สว่างไสวและประตูหยกที่พาเขามาที่นี่ก็ยืนอยู่ด้านหลังลินยี่อาจกล่าวได้ว่าลินยี่มีประสบการณ์ฉากความฝันนับไม่ถ้วนตั้งแต่เขาเกิดใหม่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ลินยี่ยังคงตกใจกับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาความตกใจแบบที่ส่งตรงถึงจิตวิญญาณนั้นยังห่างไกลจากประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนในโลกแห่งความฝันนี้ลินยี่เปรียบเสมือนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เขาเคยทำงานภาพยนตร์และโทรทัศน์มานับครั้งไม่ถ้วนความรู้สึกคุ้นเคยที่อธิบายไม่ได้ทำให้ลินยี่รู้สึกราวกับว่าเขาได้กลับมาบ้านของตัวเองแล้วซึ่งทำให้ลินยี่ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานานตอนนี้ดูเหมือนว่าลินยี่จะยืนอยู่เหนืออากาศแต่มีความรู้สึกติดดินอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาและเหนือศีรษะของเขามีท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในพริบตา
เกาะอิสระต่างๆจะถูกแขวนไว้สูงในท้องฟ้าทอดยาวไปจนถึงสุดขอบฟ้าที่นี่ไม่มีแสงแดดแต่สามารถทำให้คุณรู้สึกถึงแสงสว่างและความอบอุ่นได้ที่นี่อยู่บนท้องฟ้าชัดเจนแต่อากาศสดชื่นและสายลมพัดกลิ่นหอมจางๆหลินยี่ไม่สามารถเรียบเรียงคำเพื่ออธิบายสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้อีกต่อไปทุกสิ่งที่นี่ทำให้ลินยี่รู้สึกเพ้อฝันแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกรกร้างเพราะในทำนองเดียวกันลินยี่ก็ไม่รู้สึกโกรธที่นี่ต้นสนสีเขียวที่ยืนอยู่รอบๆวัดดูเหมือนจะเป็นพยานกำลังบอกบางอย่างกับลินยี่ในใจลินยี่หันไปมองห้องโถงที่อยู่ใกล้เขาที่สุดทางด้านซ้ายและต้องการขึ้นไปดูเมื่อลินยี่ก้าวออกไปทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขายืนอยู่กลางอากาศลินยี่ที่กลัวการก้าวขึ้นไปบนอากาศเขาอยากจะกระพือปีกและบินออกไปโดยสัญชาตญาณแต่เมื่อเท้าของเขาตกลงไปในความว่างเปล่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาหายไปและทำให้ลินยี่เดินโซเซและเกือบจะสูญเสียเท้าของเขาจากนั้นลินยี่ก็ค้นพบว่าแม้ว่าเขาจะยืนอยู่บนความว่างเปล่าแต่เขาก็สามารถเดินบนนั้นได้ราวกับเดินบนพื้นสิ่งที่ทำให้ลินยี่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อจิตสำนึกของลินยี่ต้องการขึ้นไปบันไดที่มองไม่เห็นจะปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาตรงแทบเท้าของลินยี่และพาลินยี่ไปยังสถานที่ที่เขาต้องการไปหากจิตสำนึกของลินยี่ต้องการลงไปบันไดที่มองไม่เห็นก็คว่ำลงดังนั้นทุกย่างก้าวที่ลินยี่ก้าวไปในความว่างเปล่านี้จะไม่ถูกเหยียบขึ้นไปเมื่อรู้สึกถึงเวทมนต์นี้ลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะสละปีกที่อยู่ข้างหลังเขาไม่รู้ทำไมในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ลินยี่มักจะรู้สึกเสมอว่าปีกทั้งสองคู่ที่อยู่ข้างหลังเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่เชื่อฟังอย่างไรก็ตามเมื่อลินยี่สละปีกเขาก็รู้สึกแปลกเล็กน้อยอีกครั้งลินยี่พยายามเรียกอินเทอร์ไรเฟสระบบขึ้นมาแต่ล้มเหลวแต่เมื่อลินยี่ต้องการเปิดโหมดการบินปีกด้านหลังของเขาสามารถกางออกได้ตามปกติราวกับว่าปีกเดิมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาทันใดนั้นลินยี่ก็รู้สึกตัวจากนั้นลูกบอลสายฟ้าและสายฟ้าก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของลินยี่เต้นอย่างมีความสุขจากนั้นเมื่อจิตสำนึกของลินยี่เปลี่ยนไปพลังของฟ้าร้องและสายฟ้าบนฝ่ามือของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นเปลวไฟตามธรรมชาติหลังจากการทดสอบลินยี่พบว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้รับผลกระทบแต่ราวกับว่าทุกอย่างในระบบถูกแยกออกจากกันที่นี่ทันใดนั้นลินยี่ก็ขมวดคิ้วและพบสิ่งที่น่าสนใจมากตอนที่ฉันไปทวีปจิ๋วโหยระบบเป็นปกติแต่ฟังก์ชันหลายอย่างจะได้รับผลกระทบและถูกจำกัดและการดำเนินการเช่นออฟไลน์และการดำเนินการอื่นๆยังคงเป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกันในทวีปจิ๋วโหยเมื่อเขาสูญเสียการติดต่อกับระบบโดยสิ้นเชิงลินยี่ได้เรียนรู้ในภายหลังว่าช่วงเวลานั้นเป็นตอนที่เวอร์ชันอัปเดตของ Glory of the God ถูกยกเลิกเวลาล่าสุดอยู่ในอโนนดาคองระบบยังได้รับผลกระทบและไม่สามารถออฟไลน์ได้ตามปกตินอกจากนี้เมื่อพวกเขาถูกจับกุมในจานเช่นพวกเขาก็ไม่สามารถออกจากระบบได้ตามปกติและพวกเขาอยู่ในศาลเจ้าอวกาศที่สร้างโดยฮวงฉวนเมื่อรวมการเผชิญหน้าเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ลินยี่ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งคือเมื่อมีความผิดปกติในระบบก็มีลักษณะทั่วไปนั่นคือในพื้นที่ระนาบของทวีปที่ไม่ใช่ลาฟามอระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยและตอนนี้เมื่อลินยี่พยายามเลือกที่จะออฟไลน์เขาพบว่าเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบและสถานการณ์นี้เกือบจะเหมือนกับสถานะของลินยี่เมื่อเขากลับมายังโลกเมื่อลินยี่ออฟไลน์และกลับสู่ความเป็นจริงระบบจะหายไปโดยอัตโนมัติแต่จะยังคงความสามารถและจุดแข็งที่เขาได้รับเช่นเดียวกับตอนนี้หลังจากการเปรียบเทียบดังกล่าวลินยี่ก็ค้นพบดูเหมือนว่าระบบที่เรียกว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และตามปกติเท่านั้นเมื่ออยู่ในทวีปลาฟามอนี่หมายความว่ายิ่งเครื่องบินอยู่ห่างจากทวีปลาฟามอมากเท่าไรระบบก็จะยิ่งส่งผลกระทบน้อยลงเท่านั้นหากเป็นกรณีนี้ตำแหน่งปัจจุบันของลินยี่ก็คือระนาบอิสระที่ห่างไกลจากทวีปลาฟามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบทองอเฮมิงเมื่อเขาได้ข้อสรุปนี้ลินยี่ก็เริ่มสนใจสถานที่นี้มากขึ้นจากนั้นลินยี่ก็เดินไปที่ห้องโถงที่ใกล้ที่สุดด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นด้านล่างห้องโถงใหญ่มีเกาะเล็กๆลอยอยู่ในอากาศนอกจากห้องโถงหลักแล้วยังมีต้นสนสีเขียวสูงและตรงอีก2ต้นที่ปลูกบนเกาะอีกด้วยด้านหนึ่งของห้องโถงใหญ่มีที่ดินล้อมรอบด้วยรั้วเมื่อเขาเห็นรั้วที่คุ้นเคยหลินยี่ถึงกับสงสัยว่าเขาได้กลับไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ครั้งหนึ่งเขาเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆหรือไม่เพราะด้านหลังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีสถานที่ที่ล้อมรอบด้วยรั้วเป็นที่เลี้ยงไก่และเป็ดเพื่อปรับปรุงอาหารให้กับเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างไรก็ตามพื้นที่ปิดนี้ต่างจากรั้วสกปรกในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตรงที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากทั่วทั้งรั้วไม้ไผ่มีอ่างล้างสะอาดเพียงอ่างเดียวและไม่มีอย่างอื่นอีกเลยสิ่งที่ทำให้หลินยี่ประหลาดใจคือยังมีน้ำใสอยู่ในอ่างล้างจานอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ดึงดูดความสนใจของลินยี่มากไปกว่าอาคารอันศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าเขาเพราะลินยี่เห็นว่ามีอักษรตัวใหญ่3ตัวเขียนอยู่บนแผ่นจารึกของพระราชวังพระราชวังกวงฮันที่นี่คือที่ที่ฉางเอ๋อในตำนานอาศัยอยู่ไม่ใช่หรือด้านหน้าพระราชวังอันศักดิ์สิทธิ์ลินยี่มองไปที่แผ่นจารึกเหนือพระราชวังที่เขียนว่าพระราชวังกวงฮันและรู้สึกหลับลื่นเล็กน้อยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าลินยี่ไม่เคยคิดว่าวังแรกที่เขาพบคือสถานที่ที่เขาคุ้นเคยด้วยความสงสัยลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะหันหน้าไปมองรั้วที่ว่างเปล่าข้างๆเขาและอดไม่ได้ที่จะเย้อเย้ยที่นี่ไม่ใช่ที่เลี้ยงกระต่ายหยกเหรอแน่นอนว่าลินยี่ไม่ได้จริงจังกับความคิดของเขามันเป็นแค่เรื่องตลกช้างเอ๋ออยู่ในระบบเทพนิยายจีนซึ่งเป็นนางฟ้าที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์นี่คือสิ่งที่คนจีนทุกคนรู้ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นเพียงตำนานของผู้คนเท่านั้นและไม่มีใครจะจริงจังกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วลินยี่มั่นใจและดูเหมือนว่าตำนานที่แพร่หลายในประเทศจีนนั้นไม่มีมูลเลยเพราะหลายสิ่งที่มีอยู่ในเทพนิยายจีนเท่านั้นได้รับการตรวจสอบมากกว่า1ครั้งในทวีปลาฟามอ
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในตำนานทั้ง4หรือตัวละครในตำนานจีนไม่ต้องพูดถึงสัตว์ในตำนานทั้ง4ตัวปัจจุบันลินยี่มีสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ข้างๆบุคคลในตำนานเช่นหยูและกงกงที่เคยปรากฏตัวมาก่อนเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง2ในเทพนิยายจีนได้ปรากฏตัวต่อหน้าลินยี่ในรูปแบบต่างๆมากกว่า1ครั้งแต่ตำนานก็คือตำนานในที่สุดตำนานเหล่านั้นที่สืบทอดกันในประเทศจีนนั้นแท้จริงแล้วได้รับการแก้ไขและประมวลผลโดยมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นก่อนที่จะมีรุ่นที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในปัจจุบันลินยี่จะไม่เปรียบเทียบทั้ง2คนอย่างไรก็ตามลินยี่ยังคงเดาได้อย่างกล้าหาญนั่นคือกลุ่มที่เรียกว่าซีเลสทียนเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าและพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในสารสวรรค์ในตำนานจีนนั่นคือผู้เป็นอมตะที่ผู้คนเรียกว่าด้วยเหตุผลบางประการเท่านั้นที่ตำนานและการกระทำบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขาได้ถูกเผยแพร่ไปยังโลกและในที่สุดตำนานและเรื่องราวเหล่านั้นของจีนก็ปรากฏผ่านปากต่อปากของผู้คนในปัจจุบันเลียนหลินยี่หัวเราะเบาๆจากนั้นยกเท้าขึ้นแล้วเดินขึ้นบันไดตอนนี้หลินยี่แค่อยากจะดูว่านางฟ้าวังพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในพระราชวังกวงฮันนี้จริงๆหรือไม่เมื่อหลินยี่เปิดประตูพระราชวังกลิ่นหอมสดชื่นก็พุ่งไปที่ใบหน้าของเขาเท่าที่ตาเห็นหลังประตูเป็นห้องโถงว่างมีผ้าไหมสีขาวห้อยอยู่บนคานสูงทั้ง2ด้านของห้องโถงซึ่งดูแปลกตาเป็นพิเศษขณะที่หลินยี่เปิดประตูสายลมเบาๆก็พัดเข้ามาลิงสีขาวนุ่มๆเหล่านี้ไหวไปตามสายลมซึ่งเพิ่มความรู้สึกน่ากลัวให้กับบรรยากาศแปลกๆในขณะนี้แต่ในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าลิงยี่ไม่กลัวผีและเทพเจ้าที่ไม่สมควรเช่นนั้นเมื่อหลินยี่ก้าวเข้าไปในนั้นจู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งในชุดพระราชวังก็ปรากฏตัวขึ้นในส่วนลึกของห้องโถงโดยหันหลังให้กับหลินยี่หลินยี่อดไม่ได้ที่จะจุดประกายมีคนอยู่ในเวลานี้หลินยี่ก็เพิกเฉยโดยไม่รู้ตัวว่าผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวอย่างไรตราบใดที่หลินยี่ตรวจสอบอย่างรอบคอบเขาก็พบว่าไม่มีร่องรอยของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในตัวผู้หญิงคนนี้แต่เห็นได้ชัดว่าหลินยี่ไม่สนใจรายละเอียดเหล่านี้แล้วและยังคงตื่นเต้นที่จะมีใครสักคนปรากฏตัวเพียงเพราะหลินยี่เองก็อยากจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนฉันเห็นลินยี่พูดอย่างสุภาพกับผู้หญิงที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นขอโทษนะสาวน้อยฉันไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่ฉันขอโทษถ้าฉันทำให้คุณขุ่นเคืองเมื่อพูดอย่างนั้นลินยี่ก็ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวและกำลังจะออกจากห้องโถงแต่ในไม่ช้าลินยี่ก็ค้นพบว่าประตูด้านหลังเขาปิดอยู่ณจุดหนึ่งส้นเท้าด้านหลังเตะตรงแผงประตูทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันกลับมามองที่นี่จนกระทั่งตอนนั้นลินยี่ก็มองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายได้ชัดเจนนี่คือผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยสวมกระโปรงแก้วแขนกว้างสีขาวเมื่อเธอหันกลับมาจู่ๆสีหน้าประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอซึ่งทำให้หลินยี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นหญิงสาวก็ตะโกนไปทางหลินอี้หลังจุนคุณอยู่ที่นี่หลินยี่ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะเตือนยอมรับผิดคนแล้วเหรอสาวน้อยแต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ได้ยินสิ่งที่หลินยี่พูดเขายังคงมีรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าจากนั้นจึงวิ่งเหยาะๆไปทางด้านนี้ด้วยฝีเท้าเบาๆในเวลานี้หลินยี่ได้ค้นพบแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยแม้ว่าเธอจะถอยกลับไป 19,000 แม้ว่าเธอจะยอมรับผิดก็ตามแต่ตอนนี้ลินยี่เห็นว่าสถานะของเธอผิดอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่าการคาดเดาของลินยี่ได้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วผู้หญิงคนนั้นไม่หยุดเพราะลินยี่ยืนอยู่ที่ประตูแต่เดินตรงผ่านร่างของลินยี่จู่ๆหัวใจของลินยี่ก็สั่นไหวภาพลวงตาเมื่อมองดูผู้หญิงที่ดูสมจริงขนาดนี้ลินยี่ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าจะกลายเป็นจินตนาการเสมือนจริงแต่สิ่งที่ทำให้ลินยี่ตกใจยิ่งกว่านั้นคือลินยี่จำได้ชัดเจนว่าประตูด้านหลังเขาเคยปิดไว้เมื่อถึงจุดหนึ่งก่อนหน้านี้แต่เมื่อลินยี่หันไปด้านข้างเขาพบว่าประตูเปิดอีกครั้งเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปที่ประตูแล้วเห็นชายในชุดเกราะสีทองก้าวเข้ามาหาเขาทั้งสองกอดกันอย่างเสน่หาภายใต้การจ้องมองของลินยี่ลินยี่ที่เห็นฉากนี้ยิ่งสับสนกับพระรูปที่สองตกตะลึงนี่คือในเวลานี้จู่ๆชายคนนั้นก็พูดด้วยใบหน้าที่รู้สึกผิดฉันขอโทษฉางเอ๋อไรฉันทำให้คุณกังวลผู้หญิงคนนั้นโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของชายคนนั้นแล้วส่ายหัวอย่างสิ้นหวังไม่คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษตราบใดที่คุณกลับมาได้อย่างปลอดภัยหลินยี่มองเห็นหยาดน้ำตาร้อนหยดลงพื้นซึ่งเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างตื่นเต้นของผู้หญิงคนนั้นความรู้สึกผิดบนใบหน้าของชายคนนั้นลึกซึ้งขึ้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้ในสายตาของหลินยี่ภาพนี้ดูสมจริงเป็นพิเศษราวกับว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้าเขาจริงๆแต่จากการกระทำของผู้หญิงในตอนนี้หลินยี่จึงเข้าใจว่าเขาได้เข้าสู่โลกแฟนตาซีโดยไม่รู้ตัวและก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววให้เห็นเลยหลินยี่เดาว่าภาพลงตานี้น่าจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องโถงถ้าหลินยี่เดาถูกผู้หญิงตรงหน้าเขาควรจะเป็นนายหญิงของพระราชวังและหลินยี่ก็ได้ยินชายคนนั้นเรียกเธอว่าฉางเอ๋อท้ายที่สุดหลินยี่หันความสนใจไปที่ชายในชุดเกราะสีทองแต่เขาไม่รู้ว่าชายผู้สง่างามคนนี้เป็นใครได้ในขณะนี้มีเสียงดังกึกก้องในโลกภายนอกประตูของหลินยี่ซึ่งถึงขนาดทำให้ผู้หญิงในอ้อมแขนของชายตกใจมือเรียวขาวและอ่อนโยนเหล่านั้นกอดเอวของชายคนนั้นไว้แน่นราวกับพยายามรวมตัวเข้ากับชายคนนั้นสิ่งที่หลินยี่สังเกตเห็นคือหลังจากที่ชายในชุดเกราะสีทองได้ยินเสียงดังใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากในขณะนี้อาวุธที่ทำให้หลินยี่จริงจังมากก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังชายคนนั้นเมื่อเขาเห็นอาวุธในมือของชายคนนั้นหลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะอุทานเวนคราดเล็บก้าวฟันภายใต้การจ้องมองของหลินยี่ชายที่ถือคราดก้าวฟันก็พูดว่าเอาละฉันควรจะไปเมื่อหญิงสาวได้ยินดังนั้นเธอก็ร้องด้วยความโศกเศร้าทันที
เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเลยไปกันเลยเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันออกไปหาสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราและใช้ชีวิตตามปกติกันเถอะโอเคอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับเสียงร้องของผู้หญิงชายคนนั้นจึงผลักผู้หญิงออกไปด้วยทัศนคติที่หนักแน่นและพูดอย่างเด็ดเดี่ยวแต่เมื่อชายคนนั้นเห็นลูกแพรของหญิงสาวบานท่ามกลางสายฝนสีหน้าของเขาที่กำลังจะโกรธก็หยุดค้างบนใบหน้าของเขาทันทีในไม่ช้าความโกรธบนใบหน้าของชายคนนั้นก็สงบลงและพูดว่าช่างบางสิ่งไม่ง่ายอย่างที่เราคิดคุณรู้ไหมถ้าฉันจากไปในเวลานี้ทหารสวรรค์ 100,000 คนภายใต้การดูแลของฉันจะไปที่ไหนใครจะปกป้องเผ่าสวรรค์ของฉันจากศัตรูต่างชาติเชิดหน้าไว้จากนั้นอารมณ์ของชายคนนั้นก็ดูตื่นเต้นเล็กน้อยคุณยินดีที่จะเห็นฉันกลายเป็นผู้ทรยศของเซเลสเชียลแคลนและใช้ชีวิตที่ถูกประณามด้วยมโนธรรมทุกวันโดยซ่อนตัวจากเอ็กซ์แซดหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันเหรอคุณบอกฉันเมื่อมองดูดวงตาที่มุ่งมั่นของชายที่อยู่ตรงหน้าเธอจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นและน้ำตาของเธอก็ยังคงไหลออกมาอย่างต่อเนื่องราวกับเขื่อนกั้นน้ำที่ระเบิดออกมาอย่างไรก็ตามในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็เลือกที่จะประนีประนอมเธอมองดูชายที่เธอรักอย่างสุดซึ้งต่อหน้าเธอแล้วพูดช้าๆผมจะรอคุณกลับมาคำง่ายๆมีค่า 1,000 คำผู้ชายตอบสนองต่อความรักอันแรงกล้าของผู้หญิงคนนั้นด้วยอารมณ์และพูดอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครสามารถท้าทายความยิ่งใหญ่ของเผ่าสวรรค์ของเราได้เมื่อฉันกำจัดคนหนุ่มสาวกลุ่มนั้นและกลับมาอย่างมีชัยชนะมันจะเป็นวันแต่งงานของคุณหลังจากพูดแล้วชายคนนั้นก็มองดูผู้หญิงคนนั้นอย่างลึกซึ้งและในที่สุดก็หันหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเดินออกจากห้องโถงหายไปในเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวด้านนอกประตูก็ดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงร้องที่ดังกึกก้องของการฆ่าและการต่อสู้ดูเหมือนว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นข้างนอกหลินยี่ที่ตกตะลึงอยู่ข้างๆเขาแล้วรีบวิ่งไปที่ประตูที่เปิดอยู่แต่เมื่อหลินยี่เพิ่งเดินไปที่ประตูเมื่อไหร่ด้วยเสียงปังเขากระแทกหัวของเขาเข้ากับแผงประตูโดยตรงฉันกำลังไปเมื่อหลินยี่ปิดบังศีรษะที่ปวดร้าวและฟื้นคืนสติได้ภาพลงตาทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเขาหายไปและประตูที่ปิดอยู่ยังคงอยู่ตรงหน้าเขาและด้านหลังยังคงเป็นห้องโถงที่ว่างเปล่ามีเพียงริบบิ้นผ้าไหมสีขาวที่ไหวตามลมบนคานทันใดนั้นเกิดอาการหนาวสั่นจนหลินยี่อดสั่นไม่ได้พระราชวังกวงฮันแม้ว่านี่จะเป็นเพียงชื่อของพระราชวังแต่หลินยี่ก็รู้สึกหนาวเมื่ออยู่ในพระราชวังในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมสีขาวที่ไหวตามสายลมดูแปลกและรกร้างเป็นพิเศษในห้องโถงที่ว่างเปล่าในขณะนี้นี่แตกต่างอย่างมากจากฉากอบอุ่นในภาพลงตาครั้งก่อนจากภาพลงตาที่เพิ่งเกิดขึ้นหลินยี่ยังได้ยืนยันการเดาของเขาเองด้วยนั่นคือนี่เป็นหนึ่งในแหล่งที่อยู่อาศัยของเผ่าสวรรค์อย่างแท้จริงและหลังจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็อนุมานได้ไม่ยากในเวลานั้นเซเลสเชียลแคลนดูเหมือนจะถูกรุกรานหรือกำลังทำสงครามกับกองกำลังที่ไม่รู้จักฉันไม่รู้ว่าการหายตัวไปของเผ่าสวรรค์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ทันใดนั้นหลินยี่ก็เปิดประตูและแสงอันอบอุ่นก็ส่องเข้าไปในห้องโถงน้ำแข็งทันทีนำความอบอุ่นมาสู่สถานที่นั้นเล็กน้อยทุกสิ่งภายนอกเหมือนกับที่เขาเคยเห็นมาก่อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากนั้นลินยี่ก็หันความสนใจไปที่วังน้ำแข็งแห่งนี้อีกครั้งจากนั้นลินยี่ก็เริ่มค้นหาในวังชุดชั้นในสีขาวและของตกแต่งในห้องโถงโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักหรือการตกแต่งก็เรียบง่ายมากด้วยที่นั่งไม้เพียงไม่กี่ที่นั่งลินยี่ซึ่งไม่พบอะไรเลยทำได้เพียงออกไปข้างนอกตามประตูหลังของห้องโถงใหญ่เท่านั้นด้านหลังห้องโถงมีแปลงดอกไม้ดอกไม้หลากสีสันดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากเวลาและสถานที่เลยและยังคงเบ่งบานอย่างสวยงามหลินยี่เลือกดอกไม้สีม่วงแดงที่ไม่รู้จักโดยการสุ่มแต่หลังจากเสียงที่คมชัดดอกไม้ที่หลินยี่เลือกก็กลายเป็นแสงดาวและสลายไปทันทีพร้อมทั้งเงาที่หยั่งรากลงไปในดินก็สลายไปด้วยหลินยี่หยิบดอกไม้อีกดอกด้วยความประหลาดใจแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมหลินยี่ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรดอกไม้ดูสมจริงและให้ความรู้สึกเหมือนจริงทันทีที่ถูกเด็ดแต่หลังจากถอดมันออกสิ่งที่เรียกว่าความจริงก็ลดลงเหลือเพียงความฝันและหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม้ว่าหลินยี่จะประหลาดใจกับสิ่งนี้แต่เขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมากเกินไปเมื่อคุณเดินผ่านแปลงดอกไม้คุณจะเห็นลานภายในอันเงียบสงบยืนอยู่ด้านหลังด้านหน้าของลานภายในก็สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แพ้กันและมีเก้าอี้โยกวางอยู่ในนั้นก็สะดุดตาเป็นพิเศษเมื่อมองดูทุกอย่างที่นี่ดูเหมือนจะเหมือนกับหลังจากที่อาจารย์ออกไปแล้วและไม่แสดงความเกียจกะใดๆนอกจากนี้ยังหมายความว่ากองกำลังที่ไม่รู้จักซึ่งปรากฏในภาพลงตาก่อนหน้านี้ไม่ได้โจมตีที่นี่จริงๆมิฉะนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบที่นี่และหากเป็นกรณีนี้ความอยากรู้อยากเห็นของลินยี่ก็กลับมาอีกครั้งแล้วเหตุใดคนในเผ่าสวรรค์จึงหายตัวไปพร้อมกันโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีข่าวในที่สุดพวกเขาก็ไปไหนกันหมดด้วยความสงสัยดังกล่าวลินยี่จึงเงยหน้าขึ้นและมองไปยังห้องที่อยู่ไม่ไกลดูเหมือนว่านี่ควรจะเป็นห้องนอนของนายลินยี่ยกเท้าขึ้นแล้วเดินเข้าไปในทางเดินที่ยังคงกลิ่นหอมของไม้แรงมหาศาลกดแผ่นไม้ใต้ทางเดินเสียงดังกึกก้องลินยี่เอื้อมมือออกไปเปิดประตูที่ปิดอยู่เมื่อเขาเห็นเหตุการณ์ภายในก็มีร่องรอยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลินยี่เฟอร์นิเจอร์ภายในก็เรียบง่ายมากเช่นกันในห้องที่มีเสน่ห์แห่งนี้มีเพียงโต๊ะและเก้าอี้เตียงและตู้เสื้อผ้าไม้วางอยู่ที่มุมห้องนอกจากนั้นก็มีเพียงผ้าไหมสีขาวที่คลุมด้วยคานเท่านั้นด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อหลินยี่เห็นผ้าไหมสีขาวอยู่ในห้องเขาก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่เสมอแต่ในไม่ช้าหลินยี่ก็ถูกดึงดูดโดยกล่องผ้าสีขาวบนโต๊ะในบ้านที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายหลังนี้กล่องผ้านี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะลวดลายบนกล่องผ้าก็สะดุดตาเป็นพิเศษบนกล่องโบรชัวร์สีขาวมีรูปกระต่ายตั้งพื้นเต็มตัวตกแต่งด้วยเส้นไหมสีทองเก้าหลินยี่ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลขณะที่หลินยี่คว้ากล่องผ้าเขาก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองสิ่งนี้ยังบังคับให้หลินยี่โยนกล่องผ้ากลับลงบนโต๊ะทันทีขณะที่มือของหลินยี่ออกจากกล่องผ้าความรู้สึกของการถูกเฝ้าดูก็หายไปราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏมาก่อนหลินยี่หันไปมองห้องที่ปกคลุมไปด้วยผ้าไหมสีขาวบนคานพร้อมกับขมวดคิ้วเมื่อหลินยี่ก้าวเข้าไปในนอกท้องฟ้าความรู้สึกอธิบายไม่ได้ยังคงอยู่ในใจของเขาเมื่อมองไปที่กล่องผ้าบนโต๊ะซึ่งมีลายกระต่ายปักอยู่บนพื้นผิวหลินยี่ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กัดฟันฉันจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณสำหรับคนที่มักจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเขาไม่ควรกลัวกับการต่อสู้เล็กๆน้อยๆนี้เมื่อหลินยี่ถูกขอให้หยิบกล่องผ้าอีกครั้งความรู้สึกของการถูกแอบมองก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งรู้สึกราวกับว่ามีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองคุณจากด้านหลังแต่เมื่อหลินยี่มองย้อนกลับไปมีเพียงผ้าไหมสีขาวลอยอยู่ข้างหลังเขาและไม่มีอะไรอื่นอีกหลินยี่ต่อต้านความอยากที่จะโยนมันออกไปอีกครั้งเกือบจะเอื้อมมือออกไปและเปิดหัวเข็มขัดบนกล่องผ้าคลิกหัวเข็มขัดบนกล่องผ้าเปิดออกเพื่อตอบรับหลินยี่มองไปที่สิ่งของในกล่องผ้าและหยุดอยู่กับที่ทันทีนี้คลิกหลังจากเสียงที่คมชัดหลินยี่ก็เปิดหัวเข็มขัดของกล่องผ้าออกทันทีที่เปิดกล่องผ้าความรู้สึกของการถูกแอบมองก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้แต่หลินยี่ก็ยังสงสัยว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาจริงๆหรือไม่แต่สิ่งที่หลินยี่เห็นหลังจากมองย้อนกลับไปนับครั้งไม่ถ้วนยังคงว่างเปล่าอยู่ข้างหลังเขาแม้ว่าเขาจะไม่เห็นมันแต่หลินยี่ก็มั่นใจว่ามันไม่ง่ายเหมือนภาพลวงตาอย่างแน่นอนหลินยี่ถือกล่องผ้าและพูดกับอากาศที่อยู่ข้างๆเขาผู้อาวุโสสามารถมาพบคุณได้หรือไม่ในเรื่องนี้หลินยี่ตั้งใจที่จะวางกล่องผ้าไว้ในฝ่ามือและยื่นมือออกมาหากอีกฝ่ายอยู่ที่นี่จริงๆเขาสามารถนำกล่องผ้าออกจากฝ่ามือของหลินยี่ได้อย่างง่ายดายเอาไปโดยไม่บอกกล่าวคือขโมยต่อหน้าเจ้านายของอีกฝ่ายหลินยี่ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทันทีแต่เคารพความตั้งใจของอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามลินยี่รอเป็นเวลานานยกเว้นเสียงลมแผ่วเบาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ตอบสนองลินยี่ก็ดึงมือออกแล้วพูดว่าเนื่องจากผู้อาวุโสไม่สะดวกที่จะมาปรากฏตัวผู้น้อยก็ยินดีต้อนรับจากนั้นลินยี่ก็หันไปจ้องมองไปที่กล่องผ้าในมือของเขาอีกครั้งซึ่งมีจี้หยกแกะสลักเป็นรูปกระต่ายวางอยู่อย่างเงียบๆแม้ว่าจะเป็นจี้หยกก็ตามแต่กระต่ายแกะสลักทำให้ลินยี่รู้สึกเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเต็มไปด้วยความว่องไวนอกจากนี้ยังมีเชือกสีแดงผูกไว้กับจี้หยกและปลายเชือกสีแดงผูกด้วยลวดลายคล้ายปมจีนเมื่อหลินยี่เห็นจี้หยกนี้เป็นครั้งแรกเขาก็ถูกดึงดูดด้วยรูปร่างที่ละเอียดอ่อนของมันทันทีหลินยี่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้และคว้าจี้หยกไว้ในมือและความรู้สึกเย็นชาก็แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาตวงฮันยู่หลินยี่มองดูจี้หยกในมือของเขาและชื่อก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาอย่างเป็นธรรมชาติคุณชื่อกวงฮันยูคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากเพื่อที่จะรู้ว่าจี้หยกนี้ควรเป็นของเจ้าของกวงแฮนพาเลสสิ่งที่ทำให้หลินยี่งงก็คือทำไมจี้หยกจึงถูกทิ้งไว้ในวังที่ว่างเปล่าแห่งนี้ความรู้สึกแบบนั้นก็เหมือนกับสงวนไว้เพื่อตัวเองโดยเฉพาะเหรอหรือสำหรับผู้ที่ถูกกำหนดให้มาที่นี่แต่แม้ว่าหลินยี่จะถือหยกกวงฮันไว้ในมือความรู้สึกของการถูกแอบมองก็ไม่หายไปในทางกลับกันกลับแข็งแกร่งขึ้นความรู้สึกของการอยู่ด้านหลังนี้ทำให้หลินยี่รู้สึกว่าเขาจะถูกแทงที่ด้านหลังในครั้งต่อไปและเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างไรก็ตามเมื่อหลินยี่ถือหยกกวงฮันไว้ในมือเขาก็แปลกใจเช่นกันที่รู้ดูเหมือนว่ามีพลังรอบตัวเขาที่รวบรวมและดูดซับเข้าสู่ร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าความรู้สึกนี้จะเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงลินยี่อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหน้าที่ของกวงฮันยูก็ปรากฏขึ้นในใจของลินยี่สิ่งที่ทำให้ลินยี่ตกใจคือจี้หยกนี้มีผลต่อการฝึกอัตโนมัติจริงหรือสิ่งเดียวที่ทำให้ลินยี่ตัดสินใจได้ในทันทีและเขาต้องเอามันออกไปในวันนี้ห้องคิดทันใดนั้นหลินยี่ก็หันหน้าไปทางห้องที่เต็มไปด้วยชุดชั้นในสีขาวโค้งคำนับด้วยความเคารพก่อนแล้วจึงพูดว่ารุ่นน้องมาที่นี่โดยบังเอิญเจอสิ่งนี้จึงชอบมากหากผู้อาวุโสมีวิญญาณมาปรากฏตัวผู้น้อยก็จะคืนมันให้กับคุณถ้าผู้อาวุโสไม่มาพบผู้น้อยก็จะถือเป็นของขวัญจากผู้อาวุโสถึงผู้น้อยโอเคไหมจากนั้นหลินยี่ก็ยืนรออยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานเมื่อไม่เห็นคำตอบจึงพูดอีกครั้งเนื่องจากผู้อาวุโสไม่ได้มาพบผู้ใต้บังคับบัญชาของหยกกวงฮันนี้จึงถือว่ามันเป็นของขวัญจากผู้อาวุโสและผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับมันอย่างหน้าด้านกระทันหันทันใดนั้นหลินยี่ก็รู้สึกราวกับว่ามีคนตบหลังเขาหลินยี่จึงหันกลับมามองทันทีด้วยความกลัวแต่เมื่อหลินยี่หันหน้าไปเขาก็เห็นลิงสีขาวลอยมาที่หัวของเขาสิ่งนี้ทำให้หลินยี่กลัวโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อหลินยี่จับตามองเขาก็พบว่าไปหลิงน่าจะถูกลมพัดปลิวไปและลอยไปทางนี้ทั้งห้องมีเพียงผ้าไหมสีขาวปลิวไปตามสายลมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาของลินยี่หรือไม่รู้สึกอยู่เสมอว่าอุณหภูมิทั้งห้องลดลงอย่างกระทันหันและความหนาวเย็นทำให้ลินยี่ตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้แม้ว่าดวงอาทิตย์จะส่องแสงเจิดจ้าข้างนอกแต่ในห้องนี้กลับไม่มีความอบอุ่นเลย
สียงลมเล็กน้อยพร้อมกับเสียงลอยของไปหลิงทำให้ห้องดูแปลกมากในขณะนี้ลินยี่ยืนอยู่ในห้องด้วยความไม่เชื่อและพูดอีกครั้งผู้อาวุโสทำไมคุณไม่ปรากฏตัวเมื่อมีเรื่องจะพูดในขณะนี้ลินยี่สามารถมั่นใจได้เกือบ 100% ในห้องนี้มีตัวตนที่ฉันไม่อาจเข้าใจได้อย่างแน่นอนลินยี่สามารถมองเห็นจิตวิญญาณของมนุษย์ได้แต่ที่นี่เขาไม่สามารถมองเห็นการมีอยู่ของอีกฝ่ายได้เลยและเขาไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์หรือผีเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินยี่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่รออีกต่อไปจากนั้นลินยี่ก็พูดว่าหากผู้อาวุโสไม่มีคำสั่งอื่นใดผู้น้อยจะออกไปตอนนี้ทันทีที่ลินยี่พูดจบก็มีเสียงมาจากพื้นข้างหลังเขาปรบมือลินยี่รีบหันกลับไปมองไปรอบๆด้วยความหนาวเย็นมีผ้าไหมสีขาวอีกผืนลอยมาด้วยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่เต็มใจที่จะแสดงตัวอยู่เสมอลินยี่ก็กัดฟันแน่นในกวงฮันยู่ขอบคุณอีกครั้งสำหรับของขวัญจากกลุ่นพี่รุ่นน้องไม่มีอะไรตอบแทนหากเราพบเขาในอนาคตด้วยชื่อหยกกวงฮันผู้เยาว์จะตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้อาวุโสตามความสามารถของเขาหลังจากที่หลินยี่พูดจบเขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะเดินไปที่ประตูเมื่อมองดูประตูที่อยู่ใกล้มากหลินยี่ก็มักจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลออกไปในขณะนั้นทันใดนั้นหลินยี่ก็รู้สึกราวกับว่าเขาตกอยู่ในภาพลวงตาโดยไม่รู้ตัวและทุกย่างก้าวก็หนักมากในช่วงเวลานี้เสียงแผ่วเบาดูเหมือนจะดังขึ้นในใจของฉันเพื่อเตือนหลินยี่วางกวงฮันยู่ลงแล้วทั้งหมดนี้จะหายไปแต่ลินยี่ไม่ฟังคำเตือนของอีกฝ่ายเขายังคงจับหยกกวงฮันไว้แน่นและเดินไปที่ประตูอย่างมั่นคงแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ลินยี่ใช้เวลาเพียง4หรือ5ก้าวเพื่อก้าวออกจากประตูและปรากฏตัวที่ทางเดินด้านนอกแปลกที่จะพูดเมื่อลินยี่เดินออกจากห้องความรู้สึกที่ถูกจับตามองก็หายไปพร้อมกับความหนาวเย็นเยือกแม้แต่ลินยี่ก็ยังรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าอุณหภูมิร่างกายของค่อยๆอุ่นขึ้นเมื่อหลินยี่เดินออกจากห้องเขาไม่ได้ออกไปทันทีแต่ยืนอยู่นอกประตูและมองดูห้องที่เต็มไปด้วยผ้าไหมสีขาวแต่ช่วงเวลาถัดไปประตูที่เปิดอยู่ถูกปิดอย่างช้าๆจากด้านในราวกับว่ามีคนยืนอยู่ข้างในจริงๆแต่หลินยี่ยังคงไม่เห็นอะไรเลยและคิ้วของเขาก็ขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ทันใดนั้นประตูก็ปิดลงและทุกสิ่งรอบตัวก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหลินยี่ยืนอยู่ที่ทางเดินด้านนอกประตูและเหลือบมองจี้หยกในมือของเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรแต่หลินยี่ก็ทักทายห้องอีกครั้งฉันเคยทำให้คุณเคืองมาก่อนดังนั้นโปรดยกโทษให้ฉันด้วยผู้อาวุโสรุ่นน้องของหยกกวงฮั่นจะเก็บมันอย่างระมัดระวังอย่างแน่นอนและจะไม่ปล่อยให้มีฝุ่นคราวนี้ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับอย่างไรก็ตามลินยี่ก็คาดหวังสิ่งนี้เช่นกันในที่สุดลินยี่ก็มองลึกไปที่ประตูที่ปิดอยู่และถอนหายใจจูเนียจะบอกลาเมื่อลินยี่หันหลังกลับและเดินไปที่แปลงดอกไม้เขาไม่สังเกตเห็นประตูที่ปิดอยู่ข้างหลังเขาและทันใดนั้นก็เปิดช่องว่างขึ้นมาเองพระราชวังกวงฮั่นหยกกวงฮั่นเทียนเวทเทียนเทียนซูหลังจากที่หลินยี่ออกจากห้องที่เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดเขาก็ไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองเหตุใดกลุ่มเซเลสเชียลแคลนที่ลือกันว่าทรงพลังจึงหายตัวไปพลังของเผ่าสวรรค์สามารถเห็นได้จากความสะดวกสบายของเทียนเวทเทียนที่ซึ่งตระกูลสวรรค์เคยอาศัยอยู่เท่านั้นชายในชุดเกราะสีทองที่เขาเห็นในห้องโถงใหญ่ก่อนหน้านี้คือใครรับผิดชอบทหารสวรรค์100,000นายในเวลานั้นการดำรงอยู่แบบไหนกล้าที่จะกระตุ้นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวเช่นเทียนสื่อและจากปฏิกิริยาของหญิงสาวในภาพลวงตาจะเห็นได้ว่ากลุ่มสวรรค์ดูเหมือนจะไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับชัยชนะของคู่ต่อสู้ในตอนแรกเมื่อลินยี่เข้ามาติดต่อกับภารกิจเฮฟเวนลี่แคลนเป็นครั้งแรกเขาคิดว่าการหายตัวไปของเฮฟเวนลี่แคลนเป็นเพียงภารกิจมหากาพย์ที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับการหายตัวไปของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีปีกและเผ่าพันธุ์มังกรความจริงสามารถเรียกคืนได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยิ่งลินยี่รู้เกี่ยวกับเซเลสเชียลแคลนมากเท่าไรเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังนี้ก็ยิ่งทำให้ลินยี่ตกใจมากขึ้นเท่านั้นแต่อยากรู้ดังที่ผู้เฒ่าเผ่าเอลแกมพลอพูดไว้ก่อนหน้านี้เผ่าพันธุ์ที่สามารถสร้างวิหารแห่งการฟื้นคืนชีพได้มากมายในทวีปลาฟามอนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าที่ผู้คนรู้จักในตอนนี้มากแม้แต่ลินยี่ซึ่งตอนนี้อยู่ในเทียนเวเทียนก็รู้สึกเพียงว่าเขาได้ค้นพบมุมลึกลับของกลุ่มเซเลสเชียลแคลนลินยี่ที่กำลังครุ่นคิดอยู่ได้เดินผ่านสวนดอกไม้โดยไม่รู้ตัวและมาที่ห้องโถงใหญ่เมื่อหลินยี่เข้าไปในห้องโถงหลักและมองไปที่ผ้าไหมสีขาวที่ลอยอยู่บนห้องโถงหลักเขามักจะรู้สึกเสมอว่าสถานที่นั้นมืดมนและไม่สบายใจโชคดีที่ไม่มีความรู้สึกถูกเฝ้าดูที่นี่อย่างไรก็ตามหลินยี่ไม่ได้อยู่ในห้องโถงหลักเพราะหลินยี่เคยค้นหาที่นี่มาก่อนและไม่มีอะไรควรค่าแก่การใส่ใจหลินยี่เดินผ่านห้องโถงโดยตรงและออกมาข้างนอกจนกระทั่งหลินยี่ออกมานอกพระราชวังอารมณ์หดหู่อย่างมากก็ถูกปลดปล่อยออกมารู้สึกถึงความสดใสอันอบอุ่นของโลกภายนอกหลินยี่ถอนหายใจหลังจากยืนอยู่หน้าพระราชวังเป็นเวลานานมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีจากนั้นหลินยี่ก็หยิบขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเอลที่ว่างเปล่าออกมาอย่างชำนาญจากนั้นจึงนั่งยองๆเข้าไปในรั้วเทน้ำใสในอ่างล้างจานลงไปแล้วพูดว่าอย่าทำให้มันเสียเปล่าล่ะในท้ายที่สุดหลินยี่เติมขวดมากกว่า1โหลก่อนจะเติมน้ำใสในที่สุดหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วหลินยี่ก็หันความสนใจไปที่เกาะลอยอยู่บนท้องฟ้ามีเกาะเหล่านี้หลายร้อยเกาะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนท้ายของห้วงอวกาศหลินยี่เก็บน้ำและหยกกวงฮันไว้ในขวดจากนั้นยกเท้าขึ้นและเดินไปที่อาคารรูปทรงแปลกๆที่อยู่ไม่ไกลออกไป
แต่ฉันไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรรอฉันอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเมื่อหลินยี่ก้าวออกจากเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังกวงฮั่นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะหลินยี่พบว่าเท้าของเขาหนักมากกระทันหันหลินยี่ต้องดิ้นรนอย่างมากในทุกย่างก้าวของเขาและยิ่งเขาก้าวไปไกลเท่าไรความกดดันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นหลินยี่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดและยังคงพยุงมันไว้อย่างกัดฟันเมื่อลินยี่อยู่ห่างจากสถานที่ที่เรียกว่าทูชิต้าพาเลสไม่ถึง19จู่กระแสน้ำวนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงที่เขาตั้งรกรากลินยี่รู้สึกประหลาดใจนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่างไรก็ตามขณะที่ลินยี่กำลังจะถอนเท้าจู่ๆก็มีแรงดูดอันแรงกล้ามาจากกระแสน้ำวนทำให้ลินยี่ไม่มีเวลาตอบสนองด้วยซ้ำและถูกดูดเข้าไปโดยตรงฉันจะสอบเมื่อลินยี่ถูกดูดเข้าไปในกระแสน้ำวนเขารู้สึกเพียงความมืดมิดต่อหน้าเขาเมื่อหลินยี่ฟื้นคืนสติบุคคลนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูหยกบนชั้น70ของหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดถัดจากแผ่นจารึกบลูสโตนที่มีคำว่าเทียนเวทเทียนเขียนอยู่หลินยี่ยืนตะลึงอยู่ที่นั่นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างหลินยี่ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วยื่นมือออกและต้องการเปิดประตูหยกอันศักดิ์สิทธิ์แต่ในเวลานี้หลินยี่พบว่าประตูที่เขาเคยเปิดง่ายก่อนหน้านี้ไม่สามารถขยับได้แม้ว่าหลินยี่จะพยายามอย่างเต็มที่ก็ตามหลังจากล้มเหลวหลายครั้งหลินยี่ก็ต้องเลือกที่จะยอมแพ้และพูดว่าทำไมฉันจะเข้าไปไม่ได้ทันใดนั้นลินยี่ก็จำได้ตวงฮันยู่นอนอยู่ในรางน้ำเมื่อลินยี่เอื้อมมือออกไปสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของยูเปยอในกระเป๋าของเขาเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในเวลาเดียวกันเสียงของระบบที่หายไปนานก็ดังมาจากใจของลินยี่ระบบขอแสดงความยินดีที่ได้รับอุปกรณ์ใหม่กวงแฮน 7LV 7 Magic Turning Tool อาวุธวิเศษเมื่อลินยี่ได้ยิน2คำนี้หัวใจของเขาก็เต้นรัวมันเป็นอาวุธเวทมนต์จริงๆเหรอคุณต้องรู้ว่าในระบบระดับอุปกรณ์อย่างเป็นทางการของ Glory of the God ไม่มีอุปกรณ์ระดับนี้ปัจจุบัน Emperor Assault บนร่างของลินยี่อยู่ในระดับอาวุธเวทมนต์นี้และอาวุธนี้มาจากมือของกุงกงของ Celestial Clan ในหมู่พวกเขาสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือเวทมนต์นั้นแตกต่างจากทั่วไปหายากมหากาพย์ตำนานกึ่งสิ่งประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์ในลาฟาร์มทวีปนั่นคือเครื่องมือเวทมนต์จักรพรรดิดาบเวทมนต์มีอิสระในระดับที่สูงกว่าและไม่สามารถถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์มากมายและแม้แต่คาดีนาในฐานะวิญญาณดาบก็สามารถควบคุมได้เพียงอาวุธนั้นเท่านั้นและสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในอุปกรณ์แบบดั้งเดิมเลยตอนนี้กวงแฮน 7นี้เป็นอุปกรณ์ระดับอาวุธเวทมนต์ซึ่งเกินความคาดหมายของลินยี่แต่เมื่อฉันคิดว่ากวงแฮน 7มาจากเทียนเวเตียนซึ่งเป็นที่ตั้งของเซเลสเชียลแคลนฉันก็โล่งใจจากนั้นลินยี่ก็วางกวงฮันยูต่อหน้าต่อตาเขาและคุณลักษณะโดยละเอียดของมันนั้นก็มองเห็นได้ในพริบตาแม้ว่าลินยี่จะถือมันไว้ในมือของเขาเป็นครั้งแรกเขาก็รู้เรื่องนี้แล้วแต่พอเห็นอีกครั้งก็ยังตกใจกับคุณลักษณะของมันอยู่หยกกวงฮันเครื่องประดับอันดับเครื่องมือวิญญาณยูนิพิเศษนางฟ้ากวงฮันการผูกมัดฝังวาใส่ไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อให้มีผลดรปไม่ได้ก็เทรดครับพลังโจมตีเวทมนต์680000680000โอกาสคริติคอลบวก 100% คริติคอลบางอย่างความเสียหายคริติคอลบวก 100% ความเสียหาย x2 ใช้ระดับเทิร์น LV 7คุณลักษณะเพิ่มเติม1เมื่ออุปกรณ์เปลี่ยนเป็นสถานะป้องกันการป้องกันกายภาพเวทมนต์บวก 300% กายภาพเวทโจมตี 90%คุณลักษณะเพิ่มเติม2เมื่ออุปกรณ์เปลี่ยนเป็นสถานะโจมตีกายภาพเวทมนต์ ATK บวก 300% กายภาพเวทเดฟ 90% สถานะปัจจุบันไม่มีทักษะติดตัวเพิ่มเติมกวงลิงจูเมื่อถือกวงแฮน 7ติดตัวจะมีผลและทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อดูดซับพลังงานเพิ่มประสบการณ์ 1,000 ต่อวินาทีทักษะติดตัวเพิ่มเติมเกราะน้ำแข็งเมื่อผู้เล่นที่ถือวาดโค 7ถูกโจมตีเกราะน้ำแข็งจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติเพื่อชดเชยความเสียหาย 10% และในขณะเดียวกันก็ลดความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง 20% ทักษะใช้งานเพิ่มเติมพายุเยือกแข็งเมื่อปล่อยทักษะพื้นที่ที่กำหนดจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ครอบคลุมจะได้รับความเสียหายน้ำแข็ง 80% และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50% เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อทักษะโจมตีเป้าหมายมีโอกาส 50% ที่จะทำให้เกิดเอฟเฟคแช่แข็งเป็นเวลา 2 วินาทีการใช้ทักษะ 38,000 M คูลดาวน์ 15 วินาทีพิเศษทักษะใช้งานเพิ่มเติมอัญเชิญนางฟ้าแห่งความหนาวเย็นไม่ได้เปิดใช้งาน